ดีค่ะพี่น้องชาว Media Force นักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐทุกท่านค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกันนะคะกับดิฉันสุดารังคุพันธ์ในรายการ News Force นะคะเรามาจัดตั้งกองกำลังข่าวนะคะเพื่อความพร้อมในการเดินหน้าสู่สาธารณรัฐค่ะแล้ววันนี้นะคะข่าวใหญ่ข่าวสำคัญนะคะซึ่งถือว่าเป็นข่าวที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะคะแล้วก็เป็นการถือว่าพี่น้องเรานะคะที่อยู่ในประเทศไทยนะคะคงจะมีโอกาสน้อยมากเลยนะคะที่จะสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ความคิดเห็นนะคะและก็การวิเคราะห์ต่างๆได้อย่างตรงไปตรงมานะคะแล้วก็ปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของพวกเรานะคะที่ปักหลักสู้อยู่ต่างประเทศนะคะวันนี้ต้องมาเปิดห้องเปิดเวทีนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องนั้นได้มีโอกาสได้พูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับกรณีที่เกิดเหตุการณ์สำคัญนะคะที่ถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญมากนะคะที่เป็นเรื่องราวใหญ่โตนะคะในขณะนี้ในวันนี้นะคะนั่นคือการเสียชีวิตของหมอดูนะคะที่ถือว่าได้รับใช้ในระบอบกษัตริย์นะคะอย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้ช่วยเป็นมือไม้นะคะให้มาโดยตลอดนั้นนะคะมาอย่างแข็งขันนะคะในช่วงที่เราได้เห็นบทบาทนะคะก็คือหมอหยองนะหรือคุณสุริยันนั่นเองนะคะวันนี้ก็ข่าวใหญ่ก็คือมีการแถลงออกมาแล้วว่าหมอหยองนั้นเสียชีวิตแล้วนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็บุคคลที่รักด้วยนะคะเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้อยากจะเห็นการกระทำแบบนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าวันนี้เราต้องมาทำความเข้าใจกับสถานการณ์ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะอย่างทันท่วงทีนะคะวันอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านของเรานะคะก็กรุณาที่จะมาไขปมปริศนานี้นะคะทางที่สถานีของเรานี้ Media Force ค่ะก็ขอให้พี่น้องค่ะนะคะโดยด่วนนะคะช่วยกันไปแชร์นะคะไปแจ้งข่าวกับเพื่อนพี่น้องเรานะคะว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะคะไม่นานละค่ะประมาณสัก10นาที15นาทีนะคะน่าจะ10นาทีไม่เกิน10นาทีนะคะอาจารย์สุรชัยก็จะเข้ามาจริงๆดิฉันเห็นอาจารย์สกายอาจารย์นั้นพร้อมอยู่แล้วนะคะแต่ว่าดิฉันก็อยากจะขอให้รอพี่น้องเราค่ะนะคะเพราะปกติเราก็จะเปิดสถานี2ทุ่มนะคะแล้วก็ให้เวลาค่อยๆเข้ามากันนะคะเพราะว่าจะต้องใช้เวลาเปิดเครื่องเปิดอะไรนะคะเราก็รอกันนิดนึงนะคะพี่น้องนะคะจะได้ฟังตั้งแต่ต้นกันเลยนะคะก็ระหว่างที่เรารอพี่น้องเราจะค่อยๆทยอยเข้ามาตอนนี้132ท่านแล้วนะคะมาเลยค่ะพี่น้องคะที่อื่นที่ไหนนะคะเราคุยไม่ได้มาคุยกันที่นี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวดิฉันเนี่ยในเมื่อวันนี้อาจารย์สุรชัยท่านมาเป็นผู้ที่จะพูดคุยนะคะเดี๋ยวฉันก็จะคอยมาแอบดูนะคะสำหรับท่านที่อยากจะตั้งคำถามนะคะขอให้อยู่ในประเด็นนี้ก็แล้วกันนะคะเราตั้งหัวข้อนะคะชื่อตอนเอาไว้แบบเอาให้แรงสุดๆไปเลยค่ะพี่น้องนะคะเราจะครองแผ่นดินโดยฆ่าปิดปากนะคะเอากันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พี่น้องคิดกันอย่างไรนะคะเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องนี้นะคะก็ตะโกนเรียกดังๆหน่อยนะคะในห้องแชทบางทีท่านคุยกันเยอะดิฉันก็มองไม่ค่อยเห็นอย่าว่ากันนะคะในห้องไลน์เองนะคะถ้าท่านใดอยู่ในห้องไลน์เปลี่ยนระบอบนะคะก็เชิญส่งลองวิเคราะห์ของท่านมาดูค่ะแล้วเดี๋ยวท่านจะนำการวิเคราะห์ของท่านนะคะถามอาจารย์สุรชัยให้นะคะก็ขอให้เป็นประเด็นนี้ค่ะก็เดี๋ยวอัปเดตข่าวสำคัญนะคะนั่นก็คือระหว่างที่ได้ไปตรวจสอบว่าต่างประเทศนั้นได้ตีพิมพ์ข่าวนี้นะคะข่าวหมอหยองเสียชีวิตนั้นนะคะ อย่างไรบ้างนะคะก็รวดเร็วจริงๆนะคะทันทีที่มีข่าวออกที่ประเทศไทยนั้นต่างประเทศเขาก็เล่นข่าวนี้ทันทีนะคะแล้วก็ทุกนาทีนั้นก็มีสำนักข่าวตีพิมพ์ข่าวนี้ไปทั่วโลกมากจริงๆนะคะเรียกว่าตลอดเวลาเลยนะคะถ้าเราคลิกเข้าไปที่ news.google.com นะคะแล้วก็ดิฉันก็เลยได้เห็นว่ามีข่าวสำคัญอันหนึ่งค่ะที่อยากจะมาแจ้งพี่น้องนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนเรานะคะนั่นก็คือทางสมาพันธ์สิทธิมนุษยชนนะคะหรือ FIDH ค่ะนะคะได้ออกแถลงการสำคัญนะคะเป็นการ
นะคะได้ออกแถลงการสำคัญนะคะเป็นข้อเรียกร้องไปนะคะให้ทางเห็นนะคะค่ะให้มีการ take action นะคะพี่น้องนะคะให้มีการ take action นะคะว่าให้เขียนจดหมายนะคะถึงเจ้าหน้าที่ไทยนะคะนะคะใน3ประเด็นค่ะนะคะโดยให้ส่งจดหมายนั้นตรงไปถึงนายประยุทธ์นะคะนายดอนปรมัตถวินัยนะคะนายสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงด้วยเหรอฮะนี่น่าจะผิด น่าจะเลยไปแล้วฮะนะนี่ไม่อัปเดตนะคะแล้วก็นางอมราพงษาพิษนะคะแล้วก็สถานทูตไทยนะคะรวมทั้งองค์การสหประชาชาติต่างๆนะคะอันนี้นะคะก็คือเขาได้เรียกร้องไปยังองค์การสิทธิ์ทั่วโลกนะคะที่ให้ดำเนินการนะคะเพราะในกรณีที่คุณทวีพรค่ะนะคะคุณทวีพรคุ้มเมธานะคะพี่น้องอาจจะจำได้หรือเปล่าคะว่าเมื่อวันที่27ตุลาคมนะคะก็ปรากฏว่าคุณทวีพรคุ้มเมธาซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวนะคะของเว็บไซต์ประชาไทยแล้วก็ทีมงาน2ท่านนะคะจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะได้ถูก เรียกตัวไปนะคะก็คือจริงๆเป้าหมายก็คือคุณทวีพรคุ้มเมธานะคะแล้วก็ศูนย์ทนายความก็คงจะไปร่วมรับทราบด้วยนะคะไปเข้าไปสังเกตการด้วยนะคะทางเนื่องจากว่าทางเว็บไซต์ประชาไทยนะคะได้ตีพิมพ์สาระและภาพนะคะเกี่ยวกับว่าประเด็นของมาตรา112นะคะโดยได้สรุปออกมานะคะให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทำอะไรบ้างแล้วเข้าข่ายผิดมาตรา112นะคะในยุคปัจจุบันก็คือการบังคับใช้กฎหมาย112นะคะไม่ใช่ตามข้อกฎหมายแต่ตามที่มันได้ถูกปฏิบัติน่ะนะซึ่งเขาก็ได้ทำไว้ดีมากค่ะพี่น้องนะคะปรากฏว่าทหารนะคะไปถึงบ้านของคุณทวีพรนะเพื่อที่จะไปเอาตัวมานะคะสอบนะคะปรากฏว่าก็โชคดีนะที่คุณทวีพรไม่อยู่นะคะวันนั้นนะคะก็โล่งไปนะคะแล้วก็ได้เข้าไปพบกับทหารนะคะภายหลังพร้อมกับทนายความทั้งจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนกรณีนี้ FIDH หรือสมาพันธ์เพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะก็เห็นว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมากนะคะที่ เขาเรียกว่า Human Rights Defenders นะคะผู้ที่ปกป้องสิทธิมนุษยชนต้องได้รับการคุ้มครองค่ะนะคะซึ่งก็ทาง FIDH ก็ได้ออกแถลงการแล้วก็เป็น เรียกว่าเป็น แถลงการนะคะอยากไปยัง องค์การสิทธิองค์กรสิทธิมนุษยชนนะคะทั่วโลกค่ะให้ช่วยกันนะคะกดดันไปที่รัฐบาลทหารไทยค่ะนะคะให้ประการที่หนึ่งนะคะให้มีหลักประกันนะคะให้มาสร้างหลักประกันนะคะว่าคุณทวีพรนั้นนะคะจะต้องได้รับการคุ้มครองนะคะเพื่อทำหน้าที่การปกป้องสิทธิมนุษยชนนะคะจะต้องไม่มีการไปทำร้ายทั้งจิตใจแล้วก็ทางกายภาพกับคุณทวีพรนะคะต้องการันตีประเด็นนี้นะคะสองก็คือให้ยุติให้ทหารรัฐบาลทหารไทยนะคะได้ยุติการกระทำใดๆในการสร้างความหวาดกลัวคุกคามนะคะทั้งทางแล้วก็ทางด้านของการกระบวนการยุติธรรมด้วยนะคะคือ judicial harassment นะคะก็คุกคามว่าจะดำเนินคดีต่างๆนะคะที่จะทำต่อคุณทวีพรคุ้มเมธานะคะและนักสิทธิผู้ที่ปกป้องสิทธิมนุษยชนคนอื่นๆในประเทศไทยค่ะนะคะประเด็นที่3นะคะเรียกร้องให้รัฐบาลไทยนั้นนะคะจะต้องปฏิบัติตามนะคะหลักของหลักการของปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชนนะคะในประเด็นของการให้ความคุ้มครองกับ Human Rights Defenders นะคะก็คือผู้ที่ออกมาปกป้องสิทธิมนุษยชนอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งมีมาตรา1มาตรา 6B นะคะ 6C12.2 นะคะก็รายละเอียดนะคะ เดี๋ยวสักดิฉันเชื่อว่าทางประชาไทยก็คงจะได้แปลคำนะคะคำร้องเรียกว่าคำร้องตรงนี้นะคะที่ส่งไปยังนักสิทธิมนุษยชนทั่วโลกเพื่อให้ร่วมกันดำเนินการนะคะกดดันไปที่รัฐบาลไทยค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางองค์การสิทธิ
FIDH นะคะสมาพันธ์เพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะที่เห็นความสำคัญค่ะแล้วก็พี่น้องเรานะคะขณะนี้เนี่ยทางประชาไทยเองก็ต้องการความสนับสนุนจากพี่น้องนะคะก็ดิฉันพอดีได้เห็นไปว่ากำลังมีการระดมทุนด้วยสำหรับการทำเสื้อยืดสำหรับสมาชิกต่างๆค่ะพี่น้องที่บอกว่าอยากจะช่วยอะไรยังไงนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งนะคะที่เราไปช่วยกันปกป้องคุ้มครองให้สื่อดีๆนะคะสื่อที่ทำเพื่ อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนั้นทำงานได้และอย่างราบรื่นนะคะแล้วก็ช่วยกันตีข่าวนี้ออกไปค่ะว่ารัฐบาลไทยกำลังถูกกดดันโดยองค์การสิทธิมนุษยชนทั่วโลกแล้วนะคะค่ะนะฮะตอนนี้นะฮะก็พี่น้องเข้ามากันเยอะมากแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันจะลองแวบไปดูนะฮะว่าอาจารย์นะฮะเดี๋ยวนะฮะอาจารย์ก็น่าจะพร้อมแล้วนะคะพี่น้องค่ะก็วันนี้นะคะพี่น้องเราก็จะได้มาพูดคุยกันค่ะในประเด็นของการเสียชีวิตนะคะซึ่งดิฉันฟันธงค่าปิดปากแน่นอนเนี่ยนะคะเดี๋ยวว่าจะมาฟังอาจารย์สุรชัยค่ะนะคะว่าอาจารย์จะมองอย่างไรนะคะค่ะวันนี้ก็อาจารย์พร้อมแล้วนะคะก็จะขอเรียกอาจารย์เรียนเชิญอาจารย์เข้ามาเลยนะคะวันนี้อาจารย์ที่จริงก็เพิ่งออกคลิปไปนะคะสดๆร้อนๆไม่พี่น้องได้ฟังกันหรือยังนะคะแต่เป็นเรื่องพม่านะคะพอหลังจากที่อาจารย์ออกคลิปมานะคะก็ข่าวของหมอหยองออกมาพอดีเลยนะคะดิฉันก็เลยเรียนถามว่าอาจารย์จะเข้ามาพูดคุยไหมคะนะคะเพราะว่าประเด็นนี้นะคะก็อยากให้พี่น้องเราได้มีโอกาสนะคะร่วมกันขบคิดค่ะนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์หวานและก็ผู้ร่วมรายการทุกท่านครับค่ะอาจารย์คะวันนี้ค่ะนะคะคราวที่แล้วอาจารย์มาที่สถานี Media Force นะคะก็มาคุยกันเรื่องหมอหยองหายหน้านะคะแล้วก็ป๋าก็ออกมาล้นลานะคะวันนี้ตรงกันข้ามค่ะอาจารย์นะคะป๋าหายหัวเอ้ยหายหน้าไปแล้วนะคะแล้วก็หมอหยองมีข่าวชัดเจนแล้วแถลงออกมาแล้วนะคะว่าเสียชีวิตนะคะแล้วค่ะอาจารย์นะคะก็ตั้ง2วันแล้วเพิ่งเป็นข่าวฮะนะคะก็เรื่องความไม่ชอบมาพากลมากมายค่ะอาจารย์ก็ต้องให้อาจารย์ช่วยมาไขปมปริศนาตรงนี้ค่ะอาจารย์คะไอ้นานแล้วตั้งแต่ไอ้สารวัตรนนตายหมอหมอหยองตายเนี่ยก็คงไม่ผูกคอตายซ้ำรอยกับไอ้สารวัตรจ้าแต่อาจจะป่วยตายแล้วก็ยูซุฟูกับอาเดนเนี่ยผมก็ยังเป็นห่วงว่าจะตายด้วยนะฮะเพราะตรงเรือนจำพิเศษตรงนั้นมันเท่ากับรวงเชือดเจตนาเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องลับไม่มีใครเห็นน่ะมันเชือดง่ายถึงบอกว่าธรรมดาเนี่ยมันต้องอยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพแต่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยนะมันหูตาเยอะไงไอ้นี่ผมไม่ได้ควันธงนะว่าถูกฆ่าปิดปากแต่ถ้าคือเพื่อถ้าจะมีการทำอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยเรือนจำพิเศษกรุงเทพทั้งผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่มันเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยนะพูดง่ายว่าถ้าเสียชีวิตโดยไม่ปกติเนี่ยจะใส่ร้ายปลักปลำกันไม่ได้เพราะคนมันจะเห็นก็อย่างผมเนี่ยอยู่เนี่ยแดนหนึ่งใช่ไหมใครเข้ามาอยู่ตรงนั้นเราก็เห็นหน้ากันทุกวันกลางค่ำกลางคืนเนี่ยอยู่ในห้องมัน20-30คนน่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตายแบบไอ้ลึกลับเนี่ยมันไม่ลึกลับถ้าป่วยก็ป่วยจริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นในการที่องค์กรสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรียกร้องมาตั้งแต่โน้นแล้วว่าไม่ควรที่จะขังตรงนั้นค่ะแต่รัฐบาลคสช.ทำไมดึงดันอยู่อย่างนั้นล่ะเรือนจำที่มีผู้ต้องขัง5คนและเสียชีวิต2คนเนี่ยมันมีเรือนจำไหนบ้างในประเทศไทยอ่ะในประเทศไทยเรือนจำเขามีผู้ต้องขังตั้งหลายพันคนอ่ะแล้วในเวลาไม่ถึง1เดือนจะต้องเสียชีวิตแบบนี้นะมันไม่ค่อยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ชอบมาพากลแล้วทีนี้คดีนี้ก็พูดตั้งแต่ต้นแล้วหมอหยองเนี่ยไม่ใช่แอบอ้างอาจารย์ค่ะฮะเมื่อไม่ใช่แอบอ้างเนี่ยเขาจะไปขังรวมกับผู้ต้องขังอื่นมันปิดไม่ได้เข้าใจไหมอ่ะความจริงมันจะแพร่ออกมาเพราะฉะนั้นหมอหยองเนี่ยถ้าสมมติเนี่ยกระบวนการมันขึ้นไปศาลเนี่ยและถ้าหมอหยองมันให้การที่ศาลล่ะหมอหยองบอกว่าผมไม่ได้
ไม่ได้แอบอ้างนะและผมไม่ได้ทำคนเดียวนะและถ้าผมทำคนเดียวเนี่ยแอบอ้างเนี่ยและผมเนี่ยสามารถไปถ่ายรูปอุบไหลคล้องแขนกับคนระดับนายกประยุทธ์ระดับรองนายกประวิตรระดับไปถ่ายรูปกับไอ้เสียซีพีทั้งพ่อทั้งลูกอย่างเงี้ยใช่ไหมค่ะถ้าหมอหยองเนี่ยพูดขึ้นมาก็อย่างที่มีข่าวอ่ะบอกก็คมร่วมเยอะอ่ะทหารตั้ง 4-50 คนอ่ะทีแรกปฏิเสธและตอนนี้ก็ออกหมายจับแล้วไอ้ใครอ่ะไอ้พันเอกขชาชาติค่ะขชาชาติค่ะแล้วคุณดีนี่ใครอ่ะสีโจ้เหรอชื่อเล่นอ่ะไอ้นี่มันเป็นคนของเป็นคนของแบบพลเอกสะพรั่งกัญญานมิตรนะคนนี้ได้ผู้การโจ้เนี่ยนะคะที่เขาเรียกผู้การโจ้เนี่ยแหละฮะนั่นแหละไอ้คนที่ไปพาตัวโอ๊คพันทองแท้มาจากเชียงใหม่นั่นแหละไอ้นี่แหละค่ะที่เป็นคนของสะพรั่งและต่อมาเนี่ยก็มาเป็นคนของพลเอกปรีชาจันทร์โอชาน้องนายกไงไอ้ไหมไอ้นี่แล้วก็อยู่กับอุดมเดชเป็นคนใกล้ชิดอุดมเดชค่ะเพราะงานนี้เนี่ยมันจะลามไปในกองทัพเยอะอาจารย์ค่ะและอาจจะลามไปถึงประยุทธ์ประวิตรด้วยและอุดมเดชเนี่ยลามถึงแล้วนะตอนนี้มีการได้กล่าวหากันแล้วว่านะอะไรอ่ะไอ้ที่ไอ้ราชพักษ์อ่ะใช่ไหมเขาเรียกอะไรอ่ะอุทยานราชพักษ์ค่ะราชพักษ์ราชพักษ์ดีนี่แหละค่ะอะไรพักษ์น่ะพักษ์คือเจ้าอ่ะพักพืชในต้นไม้แล้วก็มีข่าวจงรักภักดีอะค่ะอาจารย์ค่ะใช่มีข่าวคราวออกมาว่านะมีความไม่ชอบมาพาคนเริ่มออกมาแล้วได้ไหมแล้วมีใช้โทรทัศน์ช่อง5ในการเรียรายเงินนะเยอะแยะแล้วก็ลามไปถึงอุดมเดชและถามว่าถ้าไปถึงอุดมเดชแล้วอุดมเดชเป็นใครอะผบ.ทบ.ใครใช่ไหมผบ.ทบ.ไปปุ๊บแล้วก็เป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมในรัฐบาลประยุทธ์อ้าวเอาละสิทีนี้ในที่สุดก็ต้องเอาอุดมเดชเข้าไปอยู่หลังบังเกอร์ตั้งให้เป็นราชองครักษ์เห็นแล้ววันนี้มีข่าวปลดราชองครักษ์คนหนึ่งเนี่ยคนทีใช่ไหมนะคะค่ะค่ะและทีนี้มันไปสอดคล้องกับเรื่องการล้างบางกันในทหารไงใช่ไหมในทหารเนี่ยก็ผู้การโจ้เนี่ยแหละรู้สึกว่าเป็นคนสนิทของของอุดมเดชมีคำสั่งทิ้งทวนเมื่อวันที่29กันยานะก่อนเกษียณ2วันไงคำสั่งที่579/2558โยกย้ายนายทหารคนสนิท3นายใช่ไหมขึ้นนะ3นายเนี่ยคนหนึ่งก็คือผู้การโจ้เนี่ยเป็นรองผบ.มณฑลฐานบกที่11ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยใช่ไหมทิ้งทวนไงสามคนน่ะสามคนแล้วก็เนี่ยผู้การโจ้คนหนึ่งและทันทีนะครับและทันทีที่ธีรชัยขึ้นเป็นผบ.ทบ.ก็สั่งระงับคำสั่งนี้คำสั่งที่อุดมเดชโยกย้ายนายทหารคนสนิทผู้การโจ้เป็นรองผบ.มทบ.11ทันทีและให้ไปเป็นเสประจำกองทัพภาคที่3แทนเท่ากับข้าไปนั่งกลุตบยุงไงเนี่ยตรงเนี้ยก็ฉะนั้นเนี่ยไอ้ความขัดแย้งระหว่างธีรชัยกับอุดมเดชเนี่ยนะมันเป็นความขัดแย้งของทหารเฉยๆว่ามีใครอยู่เบื้องหลังล่ะใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็มีการจัดหนักนะอาจารย์4ตุลาคม2558นะย้ายผู้การกรม271ตำแหน่งใช่ไหมแล้วก็พอวันที่16ตุลาคมย้ายนายทหารอีก441นายเป็นรองผบ.กรมถึงผบ.พัน171นายระดับพันเอกพันโทอีก276นายนี่ล้างบางคนของอุดมเดชจัดทัพใหม่นอกฤดูกาลเพราะระดับนี้เนี่ยเขาต้องย้ายกันเมษาอาจารย์ไม่ใช่มาย้ายเอาช่วงปลายปีใช่ไหมไอ้ปลายปีเนี่ยเขาย้ายระดับใหญ่ๆระดับแม่ทัพระดับพวกนั้นเห็นไหมไอ้กัญญาเนี่ยแล้วพอเข้านั่งตำแหน่งแค่ไม่ถึงเดือนเนี่ยย้ายล้างบางนะคือสับเปลี่ยนกำลังอ่ะพูดง่ายๆไอ้นี่แหละที่ทำให้คนคิดว่ามีการตระเตรียมกำลังเพื่อมีการยึดอำนาจเนี่ยนี่แล้วก็สอดคล้องกับนะไปสอดคล้องกับ
ไอ้การที่คสช.เนี่ยวันนี้กำลังจะเล่นไอ้สสส.ไงของไอ้พวกประชาธิปัตย์ของไอ้หมอประเวศไงพวก NGO อะไรตรงนี้เข้าใจมั้ยนี่เข้าใจนี่ทีนี้ถามว่าไอ้ NGO คสช.ไอ้ NGO สสส.เนี่ยไอ้เครือข่ายนกหวีดและประชาธิปัตย์ภาคใต้เนี่ยมันคนของใครล่ะอาจารย์หวานค่ะปั๊บจริงครับค่ะเป็นคนของป๋าเปรมนะครับค่ะอาจารย์เมื่อวันที่8ตุลาเนี่ยที่ป๋าออกงานเนี่ยเพราะก่อนหน้านี้ป๋าออกทีเลยนะค่ะเท่ากับมาวางอาจารย์บอกตอนนี้หายไปก็เท่ากับวางงานเรียบร้อยแล้วไง8ตุลาป๋าออกมาออกงานให้โอวาทพูดว่ายังไงอ่ะขอให้เชื่อว่าเราจะทำชาติบ้านเมืองให้สงบจนได้และจะทำให้คนที่เข้าใจผิดได้เข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องจนสำเร็จนี่คืออะไรนี่คือภารกิจงานที่ป๋ามอบหมายทำชาติบ้านเมืองให้สงบจนได้มันก็เหมือนกับนะเราจะต้องเอาชนะคอมมิวนิสต์ได้ด้วย66/23แต่วันนี้บ้านเมืองสงบไม่ใช่เอาชนะคอมมิวนิสต์ครับเอาชนะใครล่ะครับอาจารย์หวานฉะนั้นงานนี้เป็นการปะทะกันระหว่างป๋ากับคสช.อาจารย์และป๋าอยู่ฝั่งไหนอ่ะป๋าอยู่ฝั่งน้องสาวคสช.วันนี้อยู่ฝั่งไหนอ่ะก็เอาอุ้มเดชไปเข้าบังเกอร์ฝั่งไหนอ่ะก็ฝั่งคสช.ไงมันก็หลีกไม่พ้นศึกชิงบัลลังก์นั่นเองใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อหมอหยองถูกจัดการหมอหยองเป็นคนหาเสบียงให้เสียหมอหยองไม่ได้แอบอ้างนะผมเชื่อหมอหยองไม่ได้แอบอ้างเป็นคนหาเสบียงแต่ในการหาเสบียงก็ไม่ใช่หมอหยองอย่างเดียวมันก็คสช.ทั้งชุดนั่นแหละถึงได้ไปถ่ายรูปคู่กันเข้าใจไหมแล้วก็วัดครึ่งกรรมการครึ่งกินนอกกินในก็อย่างที่ว่านั่นแหละนะเงินเนี่ยจะเหลือถึงเสียเนี่ยไม่รู้ว่าจะติดอยู่เท่าไหร่ไอ้พวกนี้ก็กินกันรายทางเป็นขบวนมีตำรวจมีทหารด้วยที่มีข่าวก็ตั้ง10 คนเนี่ยทีนี้ก็หมายความบางคนก็มองว่าเป็นการจัดการคนของตัวเองของเสียซึ่งผมมองกลับทิศมาตลอดค่ะใช่ไหมค่ะผมมองเป็นความเปรมจัดการคนของเสียงานนี้ถามว่าเสียได้ชื่อเหรออาจารย์เละหมดเลยภาพก็เสียใช่ไหมภาพก็เสียทั้งภาพเสียทั้งแหล่งเสบียงก็ถูกตัดใช่ไหมตัดทั้งชื่อเสียงตัดทั้งแหล่งเสบียงตอนนี้นะดังนั้นเราที่ได้ชัดก็คือรีบตั้งอุดมเดชเข้าไปตรงนั้นชัดเจนที่สุดงานนี้มันผมเนี่ยกำลังจะจัดนะไอ้วันจันทร์หน้าเนี่ยชื่อตกว่าศึกชิงบัลลังก์เข้มข้นใกล้ระเบิดไงเพราะฉะนั้นกรณีหมอหยองเนี่ยนะหมอหยองเนี่ยจะตายธรรมดาหรือจะตายถูกจัดการให้ตายเนี่ยผมก็ไม่รู้ถ้าพูดไปก็เท่ากับว่าพูดมองไปในแง่ร้ายแต่การที่หมอหยองเนี่ยตายเนี่ยมันเท่ากับตัดตอนไอ้ที่จะไปถึงทหารเยอะแยะ 40-50 คนจะไปถึงอุดมเดชจะไปถึงประยุทธ์จะไปถึงประวิตรเนี่ยมันก็เท่ากับพยานปากสำคัญผู้ต้องหาปากสำคัญที่จะซัดทอดจบก็เหมือนกับคดีวางระเบิดนั่นแหละถ้าไอ้สองคนน่ะยูซุฟูกอาเดนไม่ใช่เป็นคนวางระเบิดแต่เป็นตัวละครใช่ไหมที่เขาหาทางจัดฉากตรงนี้และไอ้ของจริงเนี่ยนะซึ่งมีข่าวเพลมออกมาว่ามันเป็นเรื่องการหักกันเรื่องโผโยกย้ายทหารนั่นแหละนะจริงเท็จเราไม่รู้แต่มันก็น่าสงสัยว่าสุดท้ายก็จับใครไม่ได้ได้ตัวละครมา2ตัวละครมา2ตัวสร้างเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบด้วยละคร2ตัวหนังเรื่องนี้สร้างโดยคน2คนเข้าใจมั้ยถ้าไอ้2คนนี้ตายล่ะจบมั้ยอ่ะก็เท่ากับผู้ได้จำหน่ายคดีเลยผู้ต้องหายูซุฟูอาเดมตายจบตอนนี้ยูซุฟูกับอาเดมก็ยังอยู่ที่เรือนจำชั่วคราวที่มทบ11นะฮะอาจารย์ใช่มั้ยก็น่าแล้วโอกาสสูงไงที่อาจารย์พูดว่าตอนนี้5คนเนี่ย2ใน5เนี่ยตายแล้วใช่มั้ยฮะก็เรียกว่าเป็นมันเหมือนเป็นโรงเชือดมากกว่าแล้วไม่ใช่เรือนจำแล้วค่ะอย่างเงี้ยอาจารย์เราดูนี่หลักสี่เนี่ยอาจารย์หลักสี่เห็นไหมหลักสี่ขังประมาณ50 คนใช่ไหมหมายถึงนักเข้าการเมืองเหรอฮะใครคนเดียวใครไหมค่ะ
ค่ะไอ้คนเดียวทั้ง50คนกี่ปีน่ะที่หลักสี่อ่ะค่ะค่ะเออ2ปีกว่าใช่มั้ยหลักสี่2ปีกว่าครั้ง2ปีกว่า50คนตายคนเดียวตายใครอ่ะวันชัยยังไม่ตายอ่ะค่ะวันชัยรักสงวนศีลค่ะเออ50คน2ปีตายคนเดียวแต่ไอ้เรือนจำพิเศษเนี่ย5คนไม่ถึง1เดือนตาย2คนเอ๊ะทำไมยอดตายมันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สูงมากใช่ไหม5คนตาย2คนเนี่ยมันเท่ากับเท่าไรอ่ะ 30-40% นะมีเรือนจำหนังไหนมั่งผู้ต้องขัง1เดือนตายไป 30% ไม่มีอ่ะมีแห่งเดียวคือมทบ11ไงเข้าใจไหมเออและทำไมต้องขังอ่ะผมบอกแล้วทำไมต้องไปขังนั้นอ่ะค่ะ112ว่าพักขังพิเศษกรุงเทพพิเศษแท้ยังมีที่ขังเยอะแยะถ้าสมมติพิเศษกรุงเทพเนี่ยมันเห็นว่าไอ้ความมั่นคงไม่พอก็ไปขังเรือนจำคลองเปรมดิเรือนจำคลองเปรมมันใหญ่โตทำไมขังไม่ได้อ่ะเออหรือเรือนจำพิเศษหลักสี่ก็ทำอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมหลักสี่มันก็ขึ้นต่อกรมราชทัณฑ์แล้วอธิบดีก็สั่งใหม่ตรงนั้นขังนักโทษพิเศษก็ได้ทำไมต้องไปมทบ11อ่ะมทบ11มันเชือดง่ายไงเข้าใจไหมอ่ะค่ะหลักสี่มันยากพิเศษเทพมันเชือดยากนี่ถ้ามองกันเข้าลงเชือดนะถ้ามองว่าพาไปเชือดนะค่ะอาจารย์ค่ะอันนั้นมันเชือดง่ายไอ้คนแรกแล้วจะผูกคอตายนะแล้วก็เชือดอีกคนนี้กลายเป็นโลหิตเป็นพิษค่ะแล้วยังอีกคนหนึ่งก็ไม่แน่จะรอดหรือเปล่าอ่ะถ้ายังอยู่ที่นั่นไอ้คนใกล้ชิดของหมอหยองเนี่ยอาจจะตายเป็นคนที่สามค่ะไอ้นี่ก็อาจจะตกใจตายว้าวีตายเครียดว้าเดียวดายว้าวีเดียวดายครับคนเมื่อแห้งเดียวดายเข้าใจไหมต้องเปลี่ยนเหตุผลหาใช้เวลาในการหาเหตุผลหลายวันนะคะพวกนี้นะคะอาจารย์ตายไปตั้งหลายวันแล้วนะคะเพิ่งจะหาเหตุผลได้ว่าจะให้ตายแบบไหนดีที่7จะมาถึงประกาศวันที่9เนี่ยมันผิดปกตินะค่ะเพราะพอตายพับแพทย์ต้องรายงานทันทีและแพทย์เนี่ยต้องรายงานไปทางไอ้เรือนจำนะเรือนจำพิเศษกรุงเทพมันจะเป็นข่าวออกมาทันทีเลยถ้าสมมติว่าผู้บัญชาการเนี่ยนะพอรายงานผู้บัญชาการต้องรายงานอธิบดีกรมราชทัณฑ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ต้องรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมข่าวมันจะแพร่ทันทีไงเข้าใจมั้ยแล้วก็ข่าวทางไม่ออกมาเนี่ยไม่เป็นทางการจะต้องออกมาก่อนไงก็เหมือนกับตอนอภัยโทษผมเห็นนะยังเป็นทางการไม่ทันประกาศแต่รู้ก่อนแล้วค่ะเออแต่อันนี้เงียบเลยนะค่ะแล้วจู่ๆก็รัฐมนตรียุติธรรมมาแถลงเอาวันที่9อะไรอ่ะแล้วก็ได้ข่าวว่ารีบไปแล้วก็ข่าววันนี้ว่าไปเผาศพแล้วนะไปที่วัดอะไรอ่ะนั่นตามข่าวว่าเผาแล้วค่ะอ้าวถ้าเผาแล้วเนี่ยหมายความว่ากองพิสูจน์หลักฐานได้พิสูจน์หลักฐานหรือเปล่าอ่ะได้ส่งนิติเวชหรือเปล่าอ่ะว่าคนที่ตายเนี่ยตายด้วยอะไรมันต้องส่งนิติเวชนะไม่ใช่ไปเผาเลยนะค่ะเออไอ้นี่ก็ทางนายไพบูลย์เขาก็บอกว่าไพบูลย์คุ้มฉายาเขาก็บอกว่ามีการดำเนินการตามกระบวนการเรียบร้อยค่ะอาจารย์เขาก็ยืนยันว่ามีการส่งนิติเวชนะคะแต่ว่าไม่ได้มีการเอาสิ่งหลักฐานหรือว่าเปิดเผยขั้นตอนให้เราประชาชนได้รู้นะอาจารย์ค่ะทั้งที่เป็นข่าวที่ถือว่าสาธารณะนี่ให้ความสนใจมากนะคะอยู่ในข่าวอยู่ในสื่อมาโดยตลอดนะคะอาจารย์ก็ไพบูลย์พูดเนี่ยไพบูลย์พูดจริงหรือเปล่าสมมติวันที่7ตายเนี่ยมันต้องทำข่าวกันแล้วผู้สื่อข่าวต้องไปแล้วค่ะใช่ไหมโรงพยาบาลสิถามผู้อำนวยการสิถามผู้บัญชาการเรือนจำสิถามอธิบดีสิใช่ไหมค่ะว่าเนี่ยใกล้ข่าวเนี่ยตายไหมตายอยู่ที่ไหนตายอยู่ในห้องขังหรือว่าตายที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์นี่ตรงเนี้ยตายที่ไหนอะวันนี้ถามว่าตายที่ไหนตายในห้องขังหรือเพราะความข่าวเหมือนกับว่าตายในห้องขังเพราะว่าตามข่าวบอกว่าเมื่อเวรไปตรวจแล้วเรียกไม่ได้ยินเสียงก็เข้าไปดูปรากฏว่ากำลังเฮือกก็เลยพาส่งโรงพยาบาลแล้วต่อมาก็บอกว่าตายอ่ะเนี่ยข่าวนะแล้วทำไมปิดไว้ตั้ง 2-3 วันล่ะปิดไว้เพื่อทำลายหลักฐานหรือเปล่าอ่ะมันก็สงสัยไงเพราะคนตายเนี่ยต้องแจ้งทันทีนะแม้แต่คนธรรมดาเนี่ยถ้าตายเนี่ยนะถ้าตายเนี่ยที่ไม่ใช่เขตเทศบาลเนี่ยต้องไปแจ้งภายในเท่าไหร่
24ชั่วโมงใช่ไหมถ้าสมมติในครอบครัวมีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะเราต้องไปแก้ต่อทางการภายใน24ชั่วโมงนะไม่ใช่ข้ามไป2วันนะและไอ้นี่ตั้งแต่วันที่7มาถึงวันที่9เนี่ยมัน 2-3 วันนะอาจารย์มันผิดปกตินะค่ะใช่ไหมค่ะแล้วทีนี้เนี่ยแล้วก็จู่ๆมาแถลงว่าดำเนินการเรียบร้อยเอ้าดำเนินการตรงไหนมึงดำเนินการดำเนินการเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยหรือเปล่าอ่ะค่ะแล้วก็ไปโมเอว่านิติเวชตรวจแล้วก็ตรวจตรงไหนอ่ะส่งโรงพยาบาลตำรวจหรือเปล่าอ่ะหรือว่านิติเวชไปตรวจในห้องใช่ไหมมันลักษณะผิดปกติเพราะฉะนั้นวันนี้มันจะเป็นกระแสออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลยุบเรือนจำพิเศษมทบ11คอยดูก็แล้วกันเพราะเขาเรียกร้องมาแล้วตั้งแต่นู่นไอ้สารวัตรจ้าตายเขาเรียกร้องมาแล้วแต่รัฐบาลนี้ดื้อต้องการเอาคนที่พูดง่ายว่าจะเป็นอันตรายต่อตัวเองเข้าไปเชื่อดนี่ก็ถูกมองตัวนั้นเพราะหมอหยงเนี่ยมันจะลามไปถึงรัฐบาลประยุทธ์ไอ้ที่ว่าทหารไม่โกงวันนี้ออกมาเป็นแถวประวิตรก็บอกชวนบุคคลพวกที่ถามก็ชวนบุคคลทั้งนั้นเนี่ยทหารน่ะได้ไหมแต่หลายบุคคลน่ะเป็นกองทัพไม่ใช่กองทัพกองทัพเนี่ยมันก็ต้องประกอบด้วยคนใช่ไหมไม่มีคนจะเป็นกองทัพแน่คนก็คือทหารมึงจะบอกทำผิดส่วนบุคคลทำผิดสักพันคนก็ส่วนบุคคลนั่นแหละเข้าใจไหมแต่ที่มึงบอกทหารไม่โกงมึงบอกทหารไม่โกงก็ทหารทั้งหมดที่ไม่โกงเข้าใจไหมมึงไม่บอกทหารส่วนบุคคลไม่โกงแล้วทหารส่วนใหญ่ก็ไม่โกงไอ้โกงมันส่วนน้อยมึงจะบอกส่วนบุคคลได้ไงไอ้หน้าหมูประวิตรอ่ะมันบอกส่วนบุคคลค่ะค่ะวันนี้ก็ออกมาพูดนะคะว่ากรณีของคชาชาติที่หลบหนีไปได้แล้วเนี่ยนะคะก็บอกว่าก็ทำไงได้อ่ะก็หนีไปแล้วอาจารย์นะคะพอหนีไปแล้วเนี่ยก็คือต้องสอบเนี่ยคชาชาติเป็นคนของใครเป็นคนของตาปลั่งและต่อมามาอยู่กับปีชาจันโอชาหรือเปล่าและต่อมาก็อยู่อุดมเดชไหมอ่ะแล้วอุดมเดชก็เป็นคนสนิทอุดมเดชที่จะตั้งให้เป็นรองไอ้พบม.11จริงหรือเปล่าอ่ะคุณสนิทของใครอ่ะค่ะแล้วทำไมปล่อยให้หนีอ่ะใช่ไหมในเมื่อรู้แล้วก็ต้องควบคุมตัวสิแต่ถ้าว่าเฮ้ยมึงหนีไปใช่ไหมเข้ากับเปิดให้หนีไงเข้าใจไหมค่ะแล้วทีนี้ไอ้เรื่องไอ้เรื่องไอ้ทหารอีกเยอะแยะล่ะแล้วทีนี้ไอ้เรื่องไอ้อุทยานราชพักจะว่ายังไงอ่ะทีนี้เอาละเดี๋ยวนี้งานนี้ผมมองว่างานนี้เนี่ยเป็นงานเคลียร์พื้นที่ของป่านี่เรามองไปจุดสำคัญวันนี้มันหลีกไม่พ้นศึกจิมบาลังอาจารย์หวานเพราะฉะนั้นไอ้ใครที่บอกว่าไม่มีน่ะคอยดูก็แล้วกันค่ะใช่ไหมเพราะมันไม่ใช่ปรากฏการณ์เดียวมันหลายปรากฏการณ์นะอย่างสมมติว่าเขาบอกว่าไม่มีที่ใจกับน้องสาวก็ไม่มีเหมือนกับมีนักวิชาการบางคนเนี่ยที่ออกมาเนี่ยคอยดึงแข้งดึงขาผมอย่างไรตัวใจเพ้อเจ้ออะไรเนี่ยผมว่าเนี่ย คือนักวิชาการอาจารย์หวานก็นักวิชาการนะผมไม่ได้บอกกันโดยทั่วไปเนี่ยนักวิชาการอาจารย์ต้องไม่อยู่เพียงตำราวิชาการนะอาจารย์ถามว่าอดีตที่ผ่านมาก่อนเข้าสู่การต่อสู้อาจารย์อยู่แต่ตำราวิชาการแล้ววันนี้พออาจารย์มาปฏิบัติอาจารย์เห็นแล้วใช่ไหมไอ้ตำราวิชาการกับไอ้ความเป็นจริงเนี่ยเข้าใจไหมมันต้องตรงกันด้วยนะวิชาการมันต้องมีการปฏิบัตินะไม่มีการแบบวิชาการอย่างเดียวมันไปไม่ได้นะเข้าใจไหมและนักวิชาการเนี่ยนะผมไม่ได้ว่าทุกคนนะจำนวนไม่น้อยมักจะหลงตัวเองอาจารย์มักจะหลงตัวเองแล้วมักจะไม่ค่อยพอใจถ้าใครคิดไม่ตรงกับตัวเองวิเคราะห์ไม่ตรงกับตัวเองนะเราไม่เอ่ยชื่อใครละเยอะในนปช.เราก็มีพอใครคิดไม่ตรงตัวเองแล้วใช้ไม่ได้เข้าใจไหมค่ะแต่ไม่รู้ตัวเองคิดตรงคิดถูกเปล่าไม่รู้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้นะไอ้ที่เขาบอกไม่มีพี่ชายกับน้องสาวเนี่ยนะไม่มีไม่ได้ขัดแย้งกันผมถามว่าและไอ้ปรากฏการณ์เนี่ยที่มันออกมาเนี่ยถ้ามันขัดแย้งกันก็แสดงพี่ชายเนี่ยจะต้องเป็นรัชกาลที่สิบแล้วทำไมวันนี้เขาจึงไม่ตั้งพี่ชายให้ขึ้นล่ะจันหวานผมถามสิถ้าไม่ขัดแย้งกันในเมื่อพี่ชายจะต้องเป็นรัชกาลที่สิบนะวันนี้ก็ขึ้นสิไม่ต้องรอให้พ่อตายเนี่ยทำไมไม่ขึ้นล่ะค่ะถามเนี่ยที่ไม่ขึ้นก็เพราะว่าเขาไม่อยากให้ขึ้นไงเมื่อยังไม่ขึ้นก็รอเวลาไงพ่อตายเมื่อไรเรียบร้อยครับวันนี้เปรมกำลังเตรียมพื้นที่ไงแสดงว่าพ่อใกล้ตายแล้วผมมองนะ
ข้อที่สองก็คือเวลาจัดงานเพื่อพ่อเพื่อแม่เนี่ยพี่กับน้องทำไมไม่จัดร่วมกันล่ะอาจารย์ใบโคมัมใบโคเดททำไมพี่ชายไม่ถีบข้างหน้าน้องสาวถีบรถตามหลังล่ะนั่งประชุมจัดงานร่วมกันล่ะแล้วเนี่ยก็เรื่องหมอหยองก็เรื่องใบโคมัมใบโคเดทนั่นแหละหาตังค์เรื่องใบโคมัมใบโคเดทแล้วใครอ่ะเป็นโต้โผใหญ่ในการจัดใบโคมัมใบโคเดทแล้วก็รัฐบาลประยุทธ์แล้วก็ชูใครอ่ะชูเสียใช่ไหมใบโคมัมใบโคเดทไม่ได้ชูน้องสาวใช่ไหมอาจารย์ชูเสียแล้วหมอหยองก็หาเงินด้วยใบโคมัมใบโคเดทนี่แหละแล้วหมอหยองจะหาคนเดียวได้ยังไงเข้าใจไหมแล้วน่าถามว่าแล้วทำไมเมื่อจัดงานระดับนี้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพแล้วทำไมไม่ร่วมกันล่ะอาจารย์ถ้าไม่ทะเลาะกันพี่กับน้องเนี่ยจัดงานพ่อจัดงานแม่นี่เหมือนกับคนจีนจัดเซยิดพ่อแม่เนี่ยพี่น้องมากันหมดใช่ไหมไม่ใช่พี่ทำทีน้องทำทีไอ้นั่นแสดงว่าพี่กับน้องไม่ถูกกันทำคนละทีใช่ไหมเนี่ยแล้วข้อสามเนี่ยในเมื่อมีข่าวอยู่ว่าพี่กับน้องเนี่ยไม่ถูกกันเนี่ยแล้วทำไมไม่มีการแสดงตัวปรากฏแก่อาณาประชาราษฎรให้มองเห็นว่าพี่กับน้องสนิทสนมกลมเกลียวกันทำไม่ได้เหรออาจารย์หวานละครแค่พี่กับน้องกลมเกลียวกันจัดไม่ได้เหรอโอ้โหถ้าจัดไม่ได้ก็แสดงว่านะความขัดแย้งลึกล้ำความขัดแย้งอะไรอย่าลึกล้ำถึงขนาดไม่สามารถจะไปแสดงละครนะพี่กับน้องสนิทสนมมันก็เรื่องศึกชิงบัลลังก์อ่ะพอศึกชิงบัลลังก์แล้วมันเป็นข้อที่4แล้วทำไมคณะองคมนตรีนะคณะที่ปรึกษากษัตริย์เนี่ยนะทำไมไม่แสดงความใกล้ชิดกับรัชทายาทอาจารย์ในเมื่อรัชทายาทจะต้องเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปองคมนตรีก็จะต้องเป็นที่ปรึกษาแล้วทำไมไม่มีความสนิทสนมกันเลยคณะองค์กรมตรีเข้ารัชทายาทเปรมนั่งอีโอกับพระบรมหน่อยทำไม่ได้เหรออาจารย์หวานใช่ไหมค่ะแล้วข้อ5สนีชุมนุมของกลุ่มกปปสกับนปชผมอยู่ภาคใต้อาจารย์มีการเคลื่อนไหวในภาคใต้เขาโฆษณาว่ายังไงรู้ไหมอาจารย์ค่ะพวกเราไปช่วยประเทศเฮ้ยช่วยประเทศแล้วประเทศขัดกับใครล่ะประเทศขัดกับยิ่งรักเหรอที่ไปช่วยพระเทพอ่ะยิ่งรักกำลังจะแย่งชิงอะไรกับพระเทพอ่ะที่ไปช่วยพระเทพอ่ะแล้วก็ควังนปชกับคนเสื้อแดงอีกอ่ะอาจารย์หวานทำเสื้อเรารักพระบรมอ้าวเฮ้ยทำเสื้อเรารักพระบรมทำไมต้องเรารักพระบรมแสดงว่าเราไม่รักใครอ่ะใครจะชิงกับพระบรมล่ะอาจารย์หวานนี่ตรงเนี้ยไอ้ปรากฏการณ์เหล่านี้ที่ผมยกมาแค่ 4-5 ข้อเนี่ยตรงนี้นะมันเป็นคำอธิบายไงเป็นคำอธิบายว่าพี่กับน้องวันนี้เนี่ยพูดง่ายว่ามองหน้ากันไม่ได้เพราะศึกชิงบัลลังก์และอย่างที่ผมพูดไว้ในคลิปวันนี้ว่ารัชทายาทถ้าขึ้นก็ขึ้นตอนนี้ขึ้นตอนที่พ่อไม่ตายพ่อตายวันไหนเรียบร้อยเพราะเปรมที่ออกมาเนี่ยอย่างที่เราคุยกันเปรมออกมานะวันนี้เปรมนะคุมรัฐธรรมนูญแล้วมีชัยคนของเปรมอาจารย์หวานอาจารย์หวานเชื่อไหมว่าเป็นคนของเปรมค่ะใช่คนของประยุทธ์แน่ค่ะแล้วก็เห็นไหมตอนนี้กำลังร่างรัฐนูนออกมาเนี่ยตามแนวตรงไหนจัดสรรปันส่วนผสมอะไรตรงนี้นั่นแบ่งสรรปันส่วนค่ะแล้วก็สภาขับเคลื่อนเกินครึ่งเป็นคนของเปรมจึงเลือกประธานที่เป็นร้อยเอกอินปันนาคตะซึ่งเป็นคนนู่นแหละรัฐมนตรียุคเปรมนู่นแหละมีชัยนี่รู้สึกว่าจะเป็นประธานสภานายุคเปรมมีชัยฤทธิพันธ์เนี่ยแสดงวันนี้เปรมคุมเรื่องรัฐธรรมนูญเปรมคุมแล้วจะออกมาอย่างไรจะออกหรือไม่ออกมันต้องดูสถานการณ์ว่าเปรมเขาคุมได้แค่ไหนใช่ไหมและสภาขับเคลื่อนก็เปรมคุมแล้ววันนี้กองทัพบกผมยังเชื่อว่าธีรชัยอยู่ขวางเปรมไม่ใช่อยู่ขวางประยุทธ์นะเพราะถ้าอยู่ขวางประยุทธ์แล้วเล่นงานอุดมเดชมันก็ไม่น่าจะใช่สิใช่ไหมและมาย้ายล้างบางเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีคนของประยุทธ์มีคนของประวิตรเข้าไปบ้างในการย้ายระดับไอ้ผู้บังคับการกรมอะไรต่างๆเนี่ยถามว่าการย้ายครั้งนี้เนี่ยเป็นการย้ายตามความต้องการของประยุทธ์กับประวิตรอย่างนั้นหรือเห็นไหมมันไม่น่าจะใช่ไงพอขึ้นมาถึงก็ย้ายทันทีเลยแสดงวันนี้ธีรชัยเนี่ยถือดีธีรชัยไม่กลัวประยุทธ์และไม่กลัวประวิตรและเราก็เห็นเนี่ยนะก็ไม่เห็นธีรชัยจะเดินเกาะข้างหลังประยุทธ์กับประวิตรนะไม่ค่อยเห็นนะไม่เหมือนกับสมัยอุดมเดชนะไอ้ที่อยู่หลังประวิตรอยู่ตลอดเนี่ยผมเห็นกลายเป็นปรีชาจันทร์โอชานะป
ไปจีนก็ไปด้วยกันนะตรงนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เปลี่ยนเนี่ยหมายว่ากลุ่มได้ทั้งทหารกลุ่มได้ทั้งสภาขับเคลื่อนกลุ่มได้ทั้งไอ้ทำการร่างรัฐธรรมนูญและในคสช.เนี่ยในสนช.เนี่ยผมไม่รู้ว่าคนของเปรมอะไรไหนโดยเฉพาะไอ้กลุ่ม NGO เนี่ยเป็นคนของเปรมนะดังนั้นคสช.วันนี้จึงต้องการที่จะจัดการกับไอ้กลุ่ม NGO นะซึ่งขวางลำคสช.มาตลอดตั้งแต่ไอ้เรื่องไอ้ปิโตรเลียมเรื่องอะไรหลายอย่างเห็นไหมดังนั้นหมอประเวศเนี่ยใช่หมอประเวศเนี่ยซึ่งอาศัยเงินสสเนี่ยมาจ่าย NGO วันนี้กำลังจะถูกเช็คบิลกำลังให้มีการตรวจสอบนี่ก็แสดงว่าคสช.กำลังเล่นเครือข่ายของเปรมดังนั้นเปรมกับคสช.วันนี้เนี่ยหมายความว่าจ้องที่จะล้มถ้าเปรมเขาเปลี่ยนนะเปลี่ยนรัฐบาลมาเป็นคนของเขาได้แทนปรีชาจันโอชาวันนั้นแหละเสี่ยจะโดนเชือดอาจารย์แสดงว่าเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยเตรียมขึ้นบินได้แล้วเข้าใจไหมอุปสรรคที่ขวางกั้นหมดแล้วถ้ากองทัพรัฐบาลสภาอยู่ในมือของเปรมหมดวันนั้นแหละเป็นวันที่จะเชือดเสียอาจจะไม่ต้องรอให้พ่อตายก็ได้เข้าใจไหมนี่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยกรณีหมอหยองเนี่ยหลีกไม่พ้นกับศึกชิงบัลลังก์นะเข้าใจไหมค่ะหมายความค่ะป๋าเนี่ยอาจจะกรณีหมอหยองมีถึงอุตริศสาวไปถึงปีชาจันโอจะสาวไปถึงกองทัพเนี่ยเข้าใจไหมดังนั้นต้องตัดตอนเสียก่อนไงต้องตัดกอนเสียก่อนเข้าใจไหมเพราะตัดตอนตรงนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าประยุทธ์จันทร์โอชาอุดมเดชนะที่หนาวหนาวร้อนร้อนกลัวหมอหยองเนี่ยจะปูดไอ้เรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยวันนี้นะก็ลดความหนาวลงไปได้ไงหมายความว่าเขาทำฝ่ายเขากันเองนี่ใช่ไหมคะอาจารย์ตกลงมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมก็หมายถึงว่าวันนี้เนี่ยในพูดง่ายมันก็ศึกชิงบัลลังก์มันก็สองฝ่ายไงมันก็สองฝ่ายไงวันนี้ก็อย่างที่ผมว่าทหารนี่เขาฆ่าตัดตอนพวกทหารด้วยกันเองเหรอคะอาจารย์ค่ะทหารมันก็สองฝ่ายไงอาจารย์ทหารฝั่งเปรมกับทหารฝั่งประยุทธ์ไงก็อุดมเดชเนี่ยเป็นทหารฝั่งประยุทธ์แล้วก็ฝั่งเสียไงแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะอาจารย์เห็นเขาก็ไปเกาะติดกับทางประเทศเยอะมากนะคะอุดมเดชนี่ตามต้อยๆเลยนะคะอาจารย์มันอาจจะลักลวงพลางอ่ะอาจารย์ค่ะเข้าใจไหมลักลวงพลางอ่ะอุดมเดชเขาก็ไปหมดอ่ะเสียเขาก็ไปไงแต่เราต้องดูรูปการทั้งกระบวนมันนะว่าวันนี้เนี่ยคสช.เนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยนะทั้งคสช.ทั้งอะไรที่ขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยขึ้นมาโดยการสนับสนุนจากป๋าเปรมเข้ามาเป็นเครื่องมือตรงนี้แต่พออยู่นะพออยู่มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยคสช.เริ่มดื้อจากเปรมไงไม่เอาตามความต้องการของเปรมไงก็อย่างที่ผมบอกว่าลมเปลี่ยนทิศไงเปลี่ยนจากน้องมาพี่ไงเข้าใจไหมแล้วมันก็ปรากฏการมันก็ออกมามันไม่ใช่เงียบเงียบมันจัดใบโคมัมใบโคแดดจัดอะไรต่างๆเหล่านั้นนั่นตรงนั้นเองนี่แหละมันคือความขัดแย้งมันไม่ใช่ขัดแย้งกันในแค่กองทัพเพราะกองทัพมันก็อยู่สองฝ่ายใช่ไหมแต่ถ้าจะให้ผมประเมินว่าวันนี้เนี่ยป๋าเปรมเนี่ยจัดหนักใช่ไหมเตรียมความพร้อมใช่ไหมเพราะถ้าถึงเวลาแล้วมันไม่พร้อมเนี่ยนะเกิดสมมติว่าจะหักแล้วมาถึงเวลาไม่พร้อมอีกฝั่งหนึ่งมีกำลังสู้ล่ะอาจารย์ยุ่งไหมอ่ะล้มรัฐบาลสมมติเหมือนกับการยึดอำนาจล้มรัฐบาลล้มไม่สำเร็จก็เหมือนกับเมษาฮาวายไงยังเติร์กเห็นไหมล้มรัฐบาลเปรมล้มไม่สำเร็จแล้วเป็นไงอ่ะเห็นไหมนั่นดีนะไม่เกิดสงครามกลางเมืองเพราะยังเติร์กเนี่ยไม่เตรียมถึงขั้นที่จะพูดง่ายว่าสงครามกลางเมืองยังไงไงพวกนี้ก็ยังกลัวเจ้าอยู่เข้าใจไหมพอเจ้าอยู่ขวางเปรมพวกนี้ก็ยอมแพ้ไงแล้วก็คงมีการคุยกันว่าแล้วก็จะนิรโทษกรรมให้กองทัพเนี่ยก็คือพูดง่ายมันก็ฆ่ากันไม่ตายขายกันไม่ขาดไงเข้าใจไหมถ้าเคยยึดอำนาจถูกประหารเคยยึดอำนาจถูกประหารเนี่ยมันก็จะไม่กล้าไงเข้าใจไหมแต่มันรู้ว่าไม่ถูกประหารไงยึดอำนาจสุนจินได้เห็นไหมพอถูกโค่นไปก็นิรโทษกรรมยึดอำนาจแพ้ก็นิรโทษกรรมมีรายเดียวเท่านั้นที่ยึดอำนาจแพ้แล้วก็ถูกประหารคือพลเอกฉลาดฮิรัญชริเพราะดันไปยึดอำนาจจากรัฐบาลกษัตริย์ไงยึดอำนาจจากธานินทร์และดันไปยิงพลตรีอรุณทวาทศิลป์เนี่ยคนของในวังตายไงเข้าใจไหมนะ
ไอ้ชุดเสนาเนี่ยใช่ไหมนอกนั้นแล้วเขาไม่ฆ่ากันใช่ไหมแต่เที่ยวนี้มันไม่ใช่อ่ะอาจารย์เที่ยวนี้มันไม่ใช่แค่ทหารอย่างเดียวนะวันนี้มันจะถึงชิงบัลลังก์กันด้วยเนี่ยใช่ไหมค่ะค่ะเพราะนี่มันพูดแล้วกษัตริย์มันจะไม่อยู่แล้วไงทีนี้ถ้ามันยึดอำนาจกันครั้งนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่จบลงแบบเก่าไงถ้าสมมติว่าเปรมเนี่ยจะยึดอำนาจนะปลดพี่ชายแล้วเอาน้องสาวขึ้นถ้าเกิดมันไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดล่ะถ้าพี่ชายมันเกิดสู้มีกำลังสู้แล้ววันนี้เนี่ยก็คือมันอาจจะทำให้ยุทธศาสตร์สามแนวร่วมที่ผมว่าเกิดพี่ชายมีกำลังทหารปักหลักยึดสร้างฐานที่มั่นภาคเหนือภาคอีสานและทีนี้เสื้อแดงก็หนุนเข้าไปนะทุนโลกาลก็หนุนเข้าไปทีนี้มันสงครามกลางเมืองแบบซีเรียเนี่ยเพราะฉะนั้นป๋าเปรมเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้เป็นอย่างนั้นเขาต้องบอกเราต้องมั่นใจเราต้องทำบ้านเมืองให้นะให้สงบเรียบร้อยใช่ไหมนั่นก็คือต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมพอเขายึดปุ๊บเนี่ยต้องจบใช่ไหมในทางการทหารเนี่ยหมายความว่าเปิดฉากรุกแล้วก็ต้องจบถ้าไม่จบยุ่งถ้าไม่จบเขาไม่คิดว่าจะจบเขาก็ไม่ลงมือว่างั้นเถอะใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ไงไม่จบเขาไม่ลงมือจนกว่าจะพร้อมใช่จนกว่าจะพร้อมค่ะถ้ามันจบแล้วเกิดสงครามกลางเมืองเขาแพ้นะสมมติว่าถ้าเขาจัดการขวางพี่ชายนะถ้าเขาจัดการไม่สำเร็จนะแล้วเกิดสร้างฐานที่มั่นเกิดสงครามการเมืองควายเปรมแพ้นะควายเปรมปิดประตูชนะเพราะเป็นควายเก่าอาจารย์เข้าใจไหมและเราก็หนุนควายเปรมไม่ได้นะพี่ชายจะดีจะชั่วเราต้องหนุนควางพี่ชายนะเพราะควางพี่ชายเนี่ยพูดง่ายว่ามันไม่ใช่ควางที่จะรักษาระบบแบบควางน้องสาวและไอ้นี่แหละที่พ่อเขาไม่เอาเข้าใจไหมอ่ะคือพูดง่ายเขาไม่ไว้ใจลูกชายเขาว่าจะรักษาระบบกษัตริย์ไว้ได้เข้าใจไหมนั่นไอ้เรื่องดีไม่ดีไม่รู้แต่เขาไม่มั่นใจลูกชายแต่เขาจะเอาลูกสาวขึ้นในขณะที่ลูกชายเนี่ยเขาตั้งมาแล้วอย่างที่ผมพูดไว้ในคลิปนะเขาก็กลัวไงเพราะลูกชายเป็นรัฐทายาทเกิดเขาปลดลูกชายลูกชายบุกเข้าไปยิงจะว่าไงอาจารย์เข้าใจไหมนี่อย่าว่าเราพูดเล่นนะมันจะเกิดแบบเนปาลไงเข้าใจไหมแล้วลูกชายเขาเนี่ยเคยทำแดงฤทธิ์มาหลายครั้งแล้วนะตามข่าวนะตามข่าวซึ่งมันก็คงจะมีมูลนะตามข่าวว่ายิงน้องไปทะลุถูกพ่ออาจารย์ก็เคยได้ยินใช่ไหมค่ะอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะที่อันนี้เป็นภาพใหญ่เลยนะคะว่าขณะนี้อาจารย์กำลังฉายภาพใหญ่ให้พี่น้องได้เห็นนะคะว่าอาจารย์มองว่าทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องมันเป็นผังใหญ่ของอะไรนะคะอาจารย์นี่กลับค่ะศึกชิงบัลลังก์นะคะที่อาจารย์มองนะคะชิงบัลลังก์ทีนี้จะกลับมาที่กรณีของการกวาดล้างครั้งนี้อีกสักหน่อยนะคะอาจารย์เพราะมีข้อมูลนะคะที่ส่งกันเข้ามานะคะว่าล่าสุดที่มีการมีพระบรมราชโองการนะคะอาจารย์ประกาศสำนักนายกลงในราชกิจจาไม่ทราบอาจารย์ได้เห็นไหมคะเห็นแล้วที่มีการปลดค่ะคนนี้ที่พี่ผูกคอตายไปก่อนแล้วค่ะอาจารย์นะคะโอ้ไอ้คนนี้นะก่อนที่จะเข้าเรือนจำค่ะไอ้เรศนีวงอะไรเนี่ยใช่ค่ะค่ะตายไปแล้วเหรอตายไปก่อนที่จะเข้าคุกค่ะอาจารย์ซึ่งก็คาดว่าน่าจะแล้วก็เผาไปอย่างเร่งรีบคือลักษณะเดียวกันหมดค่ะอาจารย์ทั้ง3คนนะคะที่ตายไปในกรณีของหมอหยองนี้นะคะก็คือตายไปแล้ว3นะคะแล้วก็ลักษณะเดียวกันก็คือเร่งรีบจัดงานเผาศพนะคะไม่มีร่องรอยว่าตกลงเสียชีวิตจากอะไรนะคะค่ะก็มีเงื่อนงำทั้งหมดนะคะทีนี้ประเด็นมันอย่างนี้ค่ะอาจารย์ค่ะว่าไอ้ประกาศอันนี้เนี่ยนะคะได้มีการอ้างอย่างนี้นะคะว่าปลดนะคะปลดออกจากนะคะปลดเนี่ยนะคะออกจากตำแหน่งเนี่ยนะคะเนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงกระด้างกระเดื่องขัดพระราชบัญทูลนะคะซึ่งคำว่าพระราชบัญทูลเนี่ยค่ะอาจารย์นะคะทางอาจารย์สมศักดิ์นะคะได้มาให้ข้อมูลว่าเป็นคำที่ใช้กับพระบรมเท่านั้นนะคะซึ่งหวานก็เช็คอยู่ค่ะอาจารย์ก็จริงนะคะก็คือพระราชบัญทูลที่ใช้กับพระยุพราชเท่านั้นนะคะอาจารย์ค่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นการลงโทษเพราะขัดคำสั่งของพระบรมนี่แหละค่ะอาจารย์อันนี้นะคะมันจะพอเป็นข้อมูลที่แย้งได้ไหมคะอาจารย์ว่าจริงๆแล้วคนที่
กวาดล้างครั้งนี้ก็คือพระบรมเองเนี่ยค่ะอาจารย์ที่จัดการคนของตัวเองอาจจะใช่รายนี้นี่อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวอาจจะใช่เหมือนกับที่เขาเคยจัดการมาหลายคนแล้วเคยจัดการเนี่ยที่ไอ้เป็นพลอากาศตรีอะไรที่เป็นอาจารย์เป็นครูสอนขับเครื่องบินเนี่ยวันนี้ก็ยังอยู่ในเรือนจำคลองเปรมไงยังมีอ่ะที่ตอนต่อมาไอ้นี่เขาขวากสั่งเข้าคุกเลยใช่ไหมมีเขาขวากสั่งเข้าคุกเลยเนี่ย มีอย่างนี้ด้วยมีกฎหมายไทยมีขวากสั่งเข้าคุกเลยค่ะ เออแล้วก็ออกมาในรูปก็ถูกตัดสินไง ไอ้นั่นรู้สึกว่าไอ้ถูกไอ้ระแวงว่าเป็นชู้ระแวงว่าเป็นชุกเข้าใจไหมเพราะว่ามันก็อาจจะมีเหตุผลนะเพราะตอนหลังเนี่ยเขามีอีหนูเยอะไงเข้าใจไหมอ่ะพอมีอีหนูเยอะเนี่ยก็ยุวธิดาก็อย่างว่ามันก็ว้าเวดิเข้าใจไหมอ่ะและทีนี้มีก็นายทหารหล่อๆเยอะแยะไปเข้าใจไหมใกล้ชิดเนี่ยทีนี้มันจะจริงเท็จหรือไม่จริงเท็จก็ไม่รู้อ่ะเพราะไอ้ตามข่าวที่บอกว่านั่นแหละเอาเสื้อผ้าออกมาสับเขาหน้าตำหนักไอ้ที่วังนนท์น่ะเข้าใจไหมอาการอย่างนั้นมันเป็นอาการแบบหึงหวงเข้าใจไหม ไอ้ประเภทผัวนี่เอาเสื้อผ้าเมียออกมาจากตู้แล้วก็มากองหน้าบ้านแล้วเผาแล้วประจานเนี่ยนี่มันลักษณะอย่างนั้นไอ้นั่นมันไม่น่าจะเป็นเรื่องของอานแอบอ้างมันน่าจะเป็นเรื่องนั่นแหละเรื่องอาจจะไอ้ปัญหาไอ้ความรักในครอบครัวทีนี้ไอ้คนนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นปัญหาเลยมันจะเป็นปัญหาแบบหมอหยองหรือไม่ซึ่งถ้าฟังดูแล้วไม่น่าจะใช่ฟังดูก็คือพูดง่ายไม่เชื่อฟังกระด้างกระเดืองเป็นคนที่แข็งข้ออะไรแบบนั้นนะเดี๋ยวอ่านต่อให้อาจารย์นะคะอาจารย์อ่านจบนิดนึงนะคะอาจารย์ขัดพระราชบัญทูลนะคะก็คือขัดคำสั่งของพระบรมเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาแอบอ้างพระราชกระแสใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้องเป็นภัยต่อความมั่นคงสถาบันค่ะนี่ค่ะก็หลายข้อหาเป็นความผิดหลายค่ะทั้งหมดนี้ค่ะอาจารย์หลายข้อหาค่ะแต่มันจะเกี่ยวกับเรื่องหมอหยองเกี่ยวเดี๋ยวนะคะพี่น้องคะสัญญาณอาจารย์คะนิ่งไปนิดนึงค่ะอาจารย์เดี๋ยวขอเรียกใหม่นะคะค่ะเพื่อนะคะแหมกำลังเข้มข้นเลยนะคะพี่น้องต้องสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวขอเรียกอาจารย์อีกรอบนึงค่ะเพื่อจะได้สัญญาณต่อเนื่องนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวขณะนี้นะคะเราก็กำลังพูดคุยนะคะกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะคะพอดีว่าสัญญาณสกายป์นะคะบางครั้งนี่สักประมาณชั่วโมงนึงนะคะพี่น้องต้องเรียกใหม่สักรอบนึงนะคะมักจะงองแงนะคะหลัง1ชั่วโมงนะคะค่ะเดี๋ยวนะอาจารย์อาจจะยังไม่ทันวางสายดีนะคะเดี๋ยวอีกสักรอบนึงค่ะพี่น้องนะคะก็ท่านใดนะคะที่มีคำถามมีประเด็นโต้แย้งนะคะข้อมูลนะคะก็ส่งนะคะเข้ามาดิฉันก็จะพยายามอ่านนะคะถ้ามองไม่เห็นนะคะเพราะพี่น้องคุยกันเยอะมากเลยนะคะก็อาจจะไม่เห็นทุกท่านนะคะค่ะก็เชิญได้นะคะเราก็กำลังพยายามอยู่ที่ทฤษฎี2ทฤษฎีละค่ะพี่น้องนะคะไม่จำเป็นต้องเห็นตรงกันค่ะนะคะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องดิสเครดิตกันนะคะเราก็จะพยายามให้มันเป็นประโยชน์กับการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะคะซึ่งก็ต้องวิเคราะห์กันอย่างให้ใกล้เคียงที่สุดนะคะด้วยข้อมูลที่ค่อนข้างจำกัดแบบนี้ละค่ะนะคะแบบประชาชนบางทีก็ลำบากค่ะนะคะทุกวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าข่าวที่ส่งมานั้นนะคะอะไรบ้างที่เป็นการพยายามจะมาใช้เป็นปฏิบัติการทางจิตวิทยานะคะของฝ่ายไหนบ้างนะคะเพราะต้องยอมรับว่าที่เราน่าจะเห็นตรงกันนะคะไม่ว่าจะใครมีทฤษฎีความขัดแย้งระหว่างใครกับใครบ้างหรือไม่นะคะแต่ว่าที่แน่ๆคือมันมีความขัดแย้งค่ะนะคะอันนี้เนี่ยน่าจะเห็นตรงกันอะไรได้ก็ติ๊กออกไปก่อนนะพี่น้องมีความขัดแย้งแน่นอนนะฮะทหารมีความขัดแย้งแน่นอนนะคะแล้วก็แต่ว่าใครอยู่ฝ่ายไหนบ้างก็ค่อยๆสางแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเติมข้อมูลกันเข้ามานะคะพี่น้องค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้พยายามที่จะเข้าใจนะฮะตามความเป็นจริงแล้วก็แน่นอนนะคะการต่อสู้ของประชาชนนั้นเราก็จะได้วางกำหนดนะฮะแนวทางการต่อสู้ได้ไปสู่ชัยชนะอย่างแท้จริงนะคะนี่ก็ถือว่าสำคัญมากๆนะคะ
ขณะนี้ยังเรียกอาจารย์กลับมาไม่ได้นะคะแหมนะคะเดี๋ยวก่อนเลยนะคะค่ะสัญญาณคงไม่ดีนะคะพี่น้องค่ะค่ะนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์สมศักดิ์ที่มาชี้ประเด็นนี้นะคะเรื่องของพระราชบัญทูลนะนี่น่าสนใจมากๆนะคะก็ค่ะโดยมีนายประยุทธ์จันทร์โอชานะคะเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการนะคะแต่ว่าอาจารย์สุรชัยก็มองว่าประเด็นนี้ยังไม่สามารถจะหักล้างได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการ เหตุการณ์ทั้งหมดนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดขึ้นก่อนนั้นอาจจะเป็นความที่ไม่เกี่ยวข้องคือเรียกว่าไม่ใช่แพทเทิร์นเดียวกันนะคะกับการจัดการกับหมอหยองแล้วก็สารวัตรเอียดก็ได้นะคะอันนี้ก็ยังรับฟังได้นะคะว่าเป็นกรณีเฉพาะหรือเปล่าเพราะเกิดขึ้นก่อนที่จะเข้าคุกนะคะส่วนกรณีของหมอหยองนั้นนะคะก็อาจารย์ก็เชื่อไปในทางว่าเป็นเรื่องการฆ่าตัดตอนแน่นอนนะคะโอ้มาไม่ได้เลยนะคะ ทำไมไม่ทราบนะคะค่ะนะคะก็ฮะค่ะนะคะนอกจากนี้นะคะพี่น้องนะคะก็มีข่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตั้งนะคะการแต่งตั้งมีการแต่งตั้งออกมานะคะฮะคำสั่งของคสช.นะคะมีการแต่งตั้งเนี่ยนะคะอาจารย์เข้ามาไม่ได้นะคะเดี๋ยวดิฉันก็จะให้ทิ้งเวลาช่วงสักพักหนึ่งค่ะค่ะพี่น้องนะคะก็อยู่ด้วยกันก่อนนะคะยังเพิ่งไปไหนนะขณะนี้พี่น้องเข้ามาน่าจะใกล้พันคนแล้วนะคะเพราะว่าบางทีตัวที่โชว์นะคะก็บางครั้งก็พี่น้องเข้ามาแล้วก็อาจจะสัญญาณไม่ดีก็ออกไปบ้างแล้วก็กลับเข้ามาใหม่นะคะค่ะก็จะอ่านข่าวนี้ไปพลางๆค่ะนะคะมีคำสั่งที่คสช.ที่15/2558นะคะวันที่9พฤศจิกายนนะคะมีการนะคะกำหนดอัตราตำแหน่งและค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในคสช.นะคะเพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบลาบลานะคะก็ให้มีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานนะคะแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานดังนี้นะคะก็เป็นรองเลขาธิการประจำผู้ดำรงตำแหน่งในคสช.14รายค่ะนะคะแล้วก็ผู้ที่ปรึกษาผู้ประจำผู้ดำรงตำแหน่งคสช.อีก 14รายนะคะแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคสช.ค่ะนะคะทั้งหมดก็คงจะมีการคือแต่งตั้งเป็นตำแหน่งค่ะนะคะ1รองเลขาธิการประจำผู้ดำรงตำแหน่งนะคะเช่นพลเอกอาทรโลหิตกุลนะคะเป็นรองเลขาธิการพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอย่างนี้เป็นต้นนะคะพี่น้องก็ลองไปดูรายชื่อกันค่ะนะคะใครอยู่สายไหนใครอะไรยังไงนะคะมีการแต่งตั้งตำแหน่งนะคะเพิ่มเติมนะคะค่ะที่ปรึกษาประจำผู้ดำรงตำแหน่งในคสช.อีก 14นะคะก็เช่นพลเอกอมรฤทธิ์แพทย์เจริญนะคะก็ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับนายประวิตรวงสุวรรณอย่างนี้เป็นต้นนะคะพี่น้องก็มีแล้วก็ประการที่3นะคะพันเอกวินไทยสุวารีเป็นโฆษกประจำคณะคสช.นะคะก็ค่ะอันนี้ก็เป็นประกาศล่าสุดที่เห็นในทางมติชนนะคะเดี๋ยวจะลองเรียกอาจารย์สุรชัยอีกครั้งนึงค่ะก็ค่ะพี่น้องคะนะคะนอกจากนั้นนะคะประเด็นที่น่าสนใจในขณะนี้นะคะการที่ทางคสช.นะคะได้ตั้งคณะกรรมการประกันสังคมใหม่นะคะก็น่าสนใจนะคะประเด็นนี้ค่ะอาจารย์เข้ามาแล้วนะคะอาจารย์คะครับผมค่ะสัญญาณเมื่อกี้ขาดหายไปค่ะไม่ทราบอาจารย์ค่ะต่อกลับมาค่ะอาจารย์ว่าก็เรื่องรู้สึกว่ามันมีการออกมาแถลงนะออกมาแถลงสารจากใจของไอ้ประยุทธ์เนี่ยค่ะนะพูดเรื่องการสอบสวนสสสค่ะไอ้สสก็มาจากอะไรอ่ะค่ะพวกเรื่องสุขภาพนะคะอาจารย์ค่ะนั่นแหละสร้างเสริมสุขภาพใช้งบประมาณผิดวัตถุประสงค์จริงจึงต้องทำการสืบสวนสสสนี่
เป็นองค์กรที่มีงบประมาณจำนวนมากที่แบ่งมาจากภาษีเหล้าเบียร์บุหรี่โดยมีหมอประวิตรและเครือข่ายหมอคนดีดูแลอยู่ที่ผ่านมาหลายปีงบประมาณจำนวนมากได้ส่งไปตามเครือข่าย NGO ที่ร่วมกับเสื้อเหลืองล้มรัฐบาลทักษิณมาโดยตลอดและเครือข่ายเหล่านี้ยังได้ร่วมขบวนนกหวีดอย่างเข้มแข็งทั้งยังสนับสนุนสำนักข่าวอิสราที่คอยโจมตีคสช.หลังยึดอำนาจสสส.จึงเป็นอีกขบวนการของเครือข่ายป๋านั่นเอง20ตุลานะเสไก่อูออกมาให้สัมภาษณ์ว่าประยุทธ์สั่งให้กวาดล้างกลุ่มผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นทั่วประเทศภายใน6เดือนคำสั่งนี้รัฐบาลทหารส่งสารไปถึงใครภาคไหนภาคที่มีเครือข่ายอิทธิพลมากที่สุดคือภาคใต้นกหวีดภาคอื่นลองถามนกหวีดภาคใต้ก็จะรู้ธุรกิจสีเทาและสีดำทั้งหลายอยู่ในเครือข่ายภาคใต้โดยเฉพาะประชาธิปัตย์แทบทั้งหมดคสช.กำลังตัดท่อน้ำเลี้ยงสสส. NGO เครือข่ายนกหวีดและอชป.ภาคใต้นั่นเองจากรูปธรรมที่คสช.ปฏิบัติการเพราะเขารู้ว่าเครือข่ายเหล่านี้เป็นอันตรายต่อพวกเขาและเครือข่ายเหล่านี้จัดการยากเพราะเคยเป็นกลุ่มหลักที่เคยเป็นพวกเดียวกับเขาทั้งยังสร้างโอกาสให้พวกเขาเข้ามายึดอำนาจในครั้งนี้คสช.จึงไม่ใช้วิธีเรียกมาปรับทัศนคติหรือขู่เหมือนเล่นงานเพื่อไทยคสช.ใช้วิธีตัดท่อน้ำเลี้ยงเพราะเป็นเครือข่ายเหล่านี้เคลื่อนไหวในขบวนการของป๋าเปรมนั่นเองครับเห็นไหมนี่มีบทความที่มาก็แสดงว่างานนี้เนี่ยเป็นการปะทะกันระหว่างเครือข่ายของป๋าเปรมกับคสช.เราจึงคิดว่าน่าจะได้ดูดำดูดีกันในปีหน้านี่แหละอาจารย์ แล้วก็อันนี้ด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์กรณีลานเบียร์เนี่ยนะฮะที่ทางหมอสมานอะไรเนี่ยคะอาจารย์ที่ออกมาออกมาชนกับพวกดาราพวกลานเบียร์นะฮะค่ะใกล้หน้าหนาวแล้วนะคะพี่น้องเราก็จะไปลานเบียร์กันเยอะ นะอาจารย์นะก็นายประยุทธ์ที่ออกมาสกัดนะคะบอกว่าให้พังหมอสมานนี่ไม่ต้องไปวุ่นวายนะคะกับเรื่องลานเบียร์อะไรต่างๆค่ะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าเป็นเครือข่ายหมอเหมือนกันนะคะอาจารย์จะเป็นพวกนี้หรือเปล่าไม่ทราบนะแล้วยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะอาจารย์ล่าสุดนั้นเรื่องประกันสังคมนะคะก็มีคำสั่งคสช.นะคะให้เดี๋ยวนะคะให้คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนนะคะให้พ้นจากตำแหน่งนะคะให้พ้นจากตำแหน่งค่ะตั้งแต่มีคำสั่งนี้ไปนะคะแล้วก็ตั้งคณะกรรมการใหม่ขึ้นมานะคะอาจารย์อันนี้ก็ถือว่าไม่รู้ว่าเป็นการจะเข้าประเด็นของอาจารย์หรือไม่แต่ที่แน่ๆเนี่ยก็อาจจะเป็นการพยายามจะเข้ามาล้วงนะคะกองทุนประกันสังคมก็อาจจะเป็นว่าคลังเนี่ยมันเริ่มที่จะแห้งเต็มทีแห้งขอดแล้วค่ะอาจารย์ก็จะต้องมาเอาเงินกองทุนประกันสังคมไปหรือเปล่านะคะนี่เป็นเรื่องที่น่ากังวลนะคะเพราะเป็นกองทุนที่ใหญ่มากนะคะกองทุนประกันสังคมพี่น้องทุกคนเนี่ยถูกภายใต้กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ต้องจ่ายเงินเข้าประกันสังคมกันนะคะค่ะอาจารย์ค่ะเพราะเงินเยอะนะรู้สึกกองทุนนี้เงินมันเยอะแล้วเงินก็ไปกองเยอะมากค่ะใช่เยอะมากค่ะค่ะค่ะอาจารย์ค่ะก็ประมวลภาพอีกทีนี้ค่ะอาจารย์คิดว่ายังไงก็คือมันเป็นประเด็นที่ว่ามีการเป็นประเด็นใหญ่จะกล้ามองว่ามันก็นำไปสู่เรื่องศึกจริงบัลลังก์นั่นแหละส่วนหมายความว่ามันไอ้พูดง่ายว่ามันจะจัดการยังไงจะนั่นกันยังไงเนี่ยอะไรอยู่ในเรื่องของศึกจริงบัลลังก์หรือไม่ศึกจริงบัลลังก์ไม่รู้แต่วันนี้เนี่ยปัญหาสำคัญก็คือปัญหานี้แหละเป็นใจกลางของปัญหาเพราะมันยุคไอรัชกาลไงอาจารย์ก็จะมาแล้วมันยิ่งปลายเข้าเรื่อยอ่ะมันใกล้เข้าเรื่อยอ่ะแล้ววันนี้ก็ไม่ได้ยินข่าวแล้วแถลงการสำนักพระราชวังแถลงการโรงพยาบาลก็เงียบไปเลยก็ใช่มั้ยทีนี้อาการจับอย่างนี้ซ้ำคนป่วยหนักเนี่ยอาจารย์ก็ใช่มั้ยมันคงมิได้หมายความว่าดีขึ้นหรอเพราะถ้าดีขึ้นต้องมาแถลงการใช่มั้ยค่ะดังนั้นทีมต้องรู้ในพวกเขาต้องรู้อาจารย์คะถ้าเกิดว่าอย่างนี้เนี่ยก็ใกล้วันที่5ธันวาเต็มทีแล้วนะคะแล้วถ้าไม่ออกมาเนี่ย
แล้วยังไม่บอกว่าตกลงว่าอาการเป็นยังไงเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ภูมิพลก็ไม่ออกมาให้เห็นด้วยอะค่ะมันจะเป็นไงฮะอาจารย์มันก็น่าจะผิดปกติมากเลยค่ะก็ถ้าหากว่านั่งรถเข็นก็ไม่ได้เนี่ยก็ไม่น่าจะออก อย่างดีก็มีแต่สารไม่เห็นนะมีแต่สารจากพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีไปถึงโน่นถึงนี่เห็นไหมแสดงความเดี๋ยวจะมีแต่สารสารนั่นใครก็ร่างได้ใครก็เขียนได้ใช่ไหมแต่อาจารย์ที่ว่าเขายังมีชีวิตอยู่แน่นอนใช่ไหมคะภูมิพลกษัตริย์ภูมิพลผมยังเชื่อว่าน่าจะยังอยู่แต่อาการจะขนาดไหนเนี่ยไม่รู้แต่คิดว่าไอ้เรื่องจะดีขึ้นคงไม่มีคงหนักแต่ถึงขนาดหนักจะไปเดือนนี้เดือนหน้านี่เราก็ไม่รู้แต่เปรมต้องรู้ดังนั้นการออกมาเคลื่อนไหวจัดหนักของป๋าเปรมในการเตรียมกำลังมันก็เป็นเรื่องที่เราก็ประเมินได้ว่าแสดงว่าอาการของกษัตริย์เนี่ยมันก็คงลำบากเพราะผมมองว่าในขั้นสุดท้ายเนี่ยที่เปรมจะประดิษฐ์ศึกก็คือรอวันที่ภูมิพลตายไม่น่าจะประดิษฐ์ศึกก่อนและต้องเตรียมพร้อมนะถ้าถึงขั้นภูมิพลตายและเปรมเตรียมไม่พร้อมรัฐบาลไม่ใช่ของตัวเององค์ทัพคุมไม่ได้ในเปรมไม่กล้าเพราะถ้าทำก็พูดง่ายว่าจับเสือเอาไม่อยู่ปล่อยให้เสือหลุดเข้าป่ายุ่งนะจันเข้าใจไหมอย่ามองว่าพระบรมไม่เอาไหนนะอย่ามองไม่เอาไหนนะคนเป็นรัฐญาติเนี่ยถึงไม่เอาไหนมันก็มีกำลังเข้าใจไหมไม่เอาไหนของรัฐญาติเนี่ยมันเก่งกว่านักมวยที่เป็นแชมป์นะเพราะโดยฐานะโดยตำแหน่งของเขาอ่ะใครยังไม่ก็เห็นหน้าหน้าหน้าเห็นไหมเขายังสามารถใช้พระราชองค์การปลดนายทหารปลดถอดยศถอดริบเครื่องราชก็ยังทำได้ไงใครยังไม่ตรงนั้นน่ะดังนั้นเปรมต้องสุขุมรอบคอบการจัดการเรื่องนี้แต่ไอ้ชนิดที่ว่าเปรมจะไปยอมรับนะให้รัชญาติขึ้นเนี่ยผมว่านะผมมองว่าเป็นไปไม่ได้เพราะถ้ายอมรับตรงนั้นก็ขึ้นแล้วตั้งแต่วันนี้ดิอาจารย์หวาค่ะแต่วันนี้ดิเพราะว่าวันนี้เนี่ยพ่อก็ทำงานไม่ได้แล้วเนี่ยพอเราดูอย่างประเทศฐานไม่เห็นพ่ออายุ50ยังแข็งแรงเลยใช่ไหมก็สาราราชแล้วก็ตั้งจิกมี่ขึ้นมาอายุ26เท่านั้นเองอ่ะค่ะเห็นไหมอันนี้พ่อตั้งเท่าไหร่พ่อ87 88ลูกก็63ก็แล้วเดี๋ยวจะรอไปตรงถึงไหนอ่ะใช่ไหมดังนั้นก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่กษัตริย์จะไม่ตั้งรัฐญาติขึ้นเป็นกษัตริย์ในขณะที่ตัวเองเนี่ยทำงานไม่ได้เหตุผลข้อเดียวเท่านั้นคือไม่ต้องการให้แค่นั้นเองมันมองอย่างอื่นไม่ได้ใช่ไหมแต่ไม่กล้าที่จะปลดใช่ไหมเพราะปลดรัฐญาติเนี่ยปลดถ้ารัฐญาติมันโมโหฟิลขาดขึ้นมาล่ะแล้วใครจะไปห้ามอยู่ล่ะสมมติว่าบุกไปศรีราชเนี่ยผมถามบุกไปศรีราชเนี่ยทหารคนไหนกล้ายิงรัฐญาติอาจารย์ค่ะถ้ามึงขวางมึงอ่ะแล้วมึงกล้ายิงกูเหรอพูดภาษาเพลงไงมั้ยค่ะญาติกล้ายิงได้ทุกคนแต่ทหารที่คว้าหน้าห้องกล้ายิงรัฐญาติมั้ยอ่ะค่ะเข้าใจมั้ยดังนั้นพ่อก็กลัวไงก็จะไม่อ่ะจึงคงมีการมอบหมายกันนะว่าเปรมจัดการหลังจากตายไปแล้วระหว่างที่ฉันไม่ตายเนี่ยก็ควบคุมสถานการณ์เอาไว้ก็แล้วกันเพราะถ้าขืนปลดเดี๋ยวมันยิงทั้งฉันยิงทั้งลูกสาวฉันเดี๋ยวมันยิงหมดใช่ไหมเพราะไอ้นี่เนี่ยมันดุกว่าไอ้ลูกของไอ้กษัตริย์พิเรนซาอีกนะไอ้นี่อ่ะค่ะลูกกษัตริย์เอ็นซาขนาดเรียบร้อยยังยิงหมดนะนะและคนนี้เรียบร้อยที่ไหนอ่ะแล้วเขาเป็นนายทหารด้วยนะฝึกวิชาทหารอ่ะพ่อผิดเองให้ลูกไปเรียนทหารเนี่ยให้ลูกไปเป็นนักเลงอ่ะใช่ไหมค่ะทหารต้องฝึกรบกันใช่ไหมตรงนี้อ่ะไอ้ที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผมมานั่งคิดเอาเองนะเราต้องพิจารณาเหตุผลประกอบอาจารย์หวานก็นั่งลงพิจารณาเหตุผลประกอบอย่างหลายข้อที่ผมว่าเนี่ยทำไมไม่ตั้งขึ้นเป็นถ้ามันไม่มีอะไรมันก็ขึ้นได้ทันทีแล้ววันนี้ใช่ไหมมันไม่ใช่อายุน้อยแล้วนี่รอ8ขนาดบรรลุไม่บรรลุนิติภาวะก็ยังตั้งได้แล้วนิ่มเกินบรรลุนิติภาวะไปแล้ว63แล้วอ่ะไปไหนค่ะอาจารย์คะทีนี้ก็มีอีกประเด็นนึงนะคะเกี่ยวกับน้องสาวของครอบครัวนี้เนี่ยนะคะก็คือจุฬาภรณ์เนี่ยซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ออกข่าวไปแล้วนะคะว่าจะว่ามีว่าเป็น
มีเนื้อนะคะเนื้อร้ายเนี่ยนะคะที่ในช่องท้องเนี่ยนะคะแล้วก็ทางหมอโรงพยาบาลวิชัยยุทธก็ให้อยู่โรงพยาบาลนะคะนะแต่ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นก็ออกบินออกไปอเมริกาเลยนะคะอาจารย์นะคะอันนี้ประเด็นนี้เนี่ยอาจารย์มองไงฮะคือการที่จะต้องอยู่โรงพยาบาลทั้งที่จริงไออาการนี้เนี่ยรู้สึกว่าหลายเดือนมาแล้วก็เพิ่งจะมาแถลงว่าต้องอยู่โรงพยาบาลเหมือนกับว่าจะดำเนินรอยตามพ่อนะคะอาจารย์ว่าไปฝังตัวไว้ในโรงพยาบาลเพราะว่าถ้าดูในแง่ความปลอดภัยเนี่ยก็เหมือนเอาพี่น้องประชาชนที่เป็นคนป่วยเป็นโรคกำบังเนี่ยนะคะก็จะปลอดภัยนะคะการอยู่ในโรงพยาบาลนะคะค่ะแต่ขณะเดียวกันก็เพ่นแนบไปอเมริกาเรียบร้อยเนี่ยนะมันยังไงคะอาจารย์เกี่ยวข้องไหมคะเพราะว่าคนนี้นี่ยังไงก็กปปส.ชัดเจนนะเป็นพวกนกหวีดก็คนนี้สนับสนุนพี่สาวชัดเจนค่ะแต่โกนกับพี่ชายเนี่ยแต่ตอนหลังเนี่ยก็อยู่กับพี่สาวชัดเจนแล้วคุณเธอเป็นคนอยู่นิ่งไม่ได้ชอบเที่ยวไงชอบพาผัวเที่ยวถ้าอยู่ดิ้งนี่ก็คงจะอึดอัดเธอชอบเที่ยวไม่เห็นนะเวลาพูดเนี่ยตาปลือลืมไม่ขึ้นมันเป็นอาการของเธอเพราะฉะนั้นถ้าเธออยู่นิ่งกับที่เนี่ยสงสัยเธอคงจะเฉาตายดังนั้นเธอต้องเที่ยวไปเรื่อยๆจะทำให้มีชีวิตชีวาผมไม่เห็นมองอย่างอื่นหรอกนะคุณเธอนะคุณเธอชอบเที่ยวส่วนอุบลรับตอนนี้ก็ไปอยู่ที่ LA นะคะอาจารย์ก็ทางทูตก็ต้องวิ่งรับกันทั้ง LA ทั้งนิวยอร์กนะคะสปีกปรือเลยพูดภาษาอเมริกันคล่องกว่าภาษาไทยคือดูเหมือนว่าทางครอบครัวเขาตอนนี้ก็ไปอยู่ต่างประเทศกันหมดเลยนะคะอาจารย์เหมือนก็จะทิ้งแผ่นดินกันแล้วล่ะค่ะไม่รู้นะอาจารย์ก็คือไม่อยากจะไปหุ้นส่วนเวลาพี่กับน้องเกิดฉากปะทะกันไงเข้าใจมั้ยถ้าเกิดว่าไอ้ควายน้องสาวเนี่ยเปลนเนี่ยมันจะล้มพี่ชายเนี่ยตัวเองอยู่นอกจะปลอดภัยกว่าใช่ไหมค่ะเออเป็นไปได้นะจ๊ะเมื่อพี่น้องเนี่ยครอบครัวพี่น้องคว้าปืนจะยิงกันเนี่ยไอ้พี่น้องคนอื่นไม่เกี่ยวบอกเฮ้ยเราออกจากบ้านก่อนว่ะแล้วค่อยมาพอเสียงปืนสงบไอ้คนที่ตายก็ขวางไอ้คนที่ยังอยู่ก็พูดง่ายก็อยู่ก็ต่อไปนี่มันก็อาจจะเหมือนกับชาวบ้านแบบนั้นนะวะเออค่ะเฮ้ยพี่ไอ้พี่ชายเราเนี่ยไอ้พี่ชายเราไอ้กับน้องชายเราเออมันคว้าปืนจะยิงกันแล้วล่ะแล้วมึงจะไปขวางมึงก็โดนสิได้ใช่มั้ยโคยก่อนเราโคยก่อนให้มันยิงกันเสร็จแล้วค่อยกลับมาค่ะค่ะอาจารย์คะก็ประเด็นนี้นะคะก็อาจารย์มีอะไรที่จะสรุปในประเด็นนี้อีกมั้ยคะอาจารย์ค่ะผมมองว่ามันเข้มข้นใกล้ระเบิดไงอย่างที่ผมว่าไงค่ะเพราะผมจับปรากฏการณ์การออกมาของเปรมแล้วก็ทั้งกรณีหมอหยงกรณีความขัดแย้งในกองทัพกรณีระหว่างคสช.ประยุทธ์กับเปรมนะและเปรมก็จัดทัพอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นผมมองว่านะสงครามเนี่ยสงครามเนี่ยชิงบัลลังก์เนี่ยมันน่าจะใกล้ระเบิดนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าปีหน้าเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่เกิดขึ้น จะเกิดขึ้นอย่างไหนเราไม่รู้นะมันไม่น่าจะสงบเรียบร้อยคสช.ไม่น่าจะกุมสถานการณ์ได้ เพราะตอนนี้ประยุทธ์เองก็หงุดหงิดเต็มที่มันก็คงรู้ตัวไม่เห็นนะอาการทะเลาะกับสื่อทุกวันแล้วแล้ววันนี้ไอ้หน้าหมูนี่ก็ทำท่าจะทะเลาะกับสื่ออีกแล้วสื่อไปถามไม่เรื่องทหารนี่ไอ้พันเอกคชาชาตินั่นแหละโกรธรู้สึกพูดถึงเหี้ยพูดอะไรด้วยนะวันนี้โกรธอาจารย์ค่ะถ้าอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดอย่างนี้แล้วพระบรมนี่ถ้าไม่มีคสช.แล้วเขาจะอยู่ได้ไงอะฮะเขาก็ไม่มีใครแล้วนะฮะตอนนี้ก็คือเนี่ยเสียเนี่ยวันนี้นะอาจจะถูกคสช.หลอกด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เข้าใจไหมรอวันเชือดเข้าใจไหมรอวันเชือดไงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นผมต้องบอกวันนี้เนี่ยเสียเนี่ยถ้าเคยเป็นที่ปรึกษาเนี่ยถ้าคิดจะขึ้นเป็นกษัตริย์ต้องขึ้นตอนนี้เลยอย่ารอให้เปรมจัดทัพเรียบร้อยล้มประยุทธ์และเปรมก็เอาคนของตัวเองมาเป็นรัฐบาลถ้าวันนั้นเรียบร้อยครับเขาจัดการเสียนี่ต้องจัดการไม่หลุดนะต้องเอาทีเดียวทั้งว่าอยู่หมัดเลยเพราะนั้นภารกิจของมีชัยที่เข้ามานี่ก็คือเพื่อที่จะให้อำนาจกลับมาเป็นของรัฐบาลฝ่ายเปรมเพื่อที่จะเตรียมพร้อมใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะผมจัดเองละครซื้อเวลาเท่านั้นเองนะฮะเพราะวันนี้เนี่ยจะไม่มีร่างรัฐธรรมนูญแล้วจะไปโฆษณาได้ไงทั้งในหมู่ประชาชนคนไทยและต่างชาติเนี่ยเข้าใจไหม
ดังนั้นต้องแสดงละครว่ามีโรดแมปกำลังร่างรัฐธรรมนูญอยู่อะไรตรงนี้เข้าใจไหมคอยเวลาไงคือไอ้รัฐธรรมนูญประกาศหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเขาจะจัดการขวายตรงข้ามเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหรือไม่ต้องเคลียร์พื้นที่ให้จบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่จบแค่ยิ่งลักษณ์มันไม่ใช่จบแค่เพื่อไทยไม่ใช่จบแค่นปชมันจะต้องไปสู่จบเสียด้วยมันเชื่อมกันหมดนะอาจารย์แล้วก็คสช.ด้วยล่ะนะตอนนี้คสช.ก็อยู่ในฝั่งนี้ประเทศไทยนปช.ทักษิณเนี่ยมันถูกเชื่อมไปอยู่ฝั่งเสียเข้าใจมั้ยแล้วคสช.อาจารย์ไงเราไม่รู้แต่มันถูกควางโน้นเชื่อมไปอยู่ควางนี้มันถึงบอกไงไปช่วยพระเทพเข้าใจมั้ยอ่ะพวกแปรปัดพวกนั้นน่ะมันบอกไปช่วยพระเทพช่วยพระเทพก็ช่วยยังไงอ่ะก็ช่วยพระเทพไม่ได้ขึ้นดิเข้าใจมั้ยช่วยพระเทพชิงจากพี่ชายดิแล้วก็เหมือนกับไอ้ควางเสื้อแดงเราเนี่ยจะไม่รักพระบรมรักพระบรมรักพระบรมเพราะอะไรถ้ามันไม่เกิดกรณีพี่กับน้องทะเลาะกันแล้วจะต้องไปทำเสื้อเรารักพระบรมทำไมก็แสดงอาการว่าเราสนับสนุนข้างนี้เราไม่เอาข้างโน้นไอ้โน้นก็บอกเอาข้างโน้นไม่เอาข้างนี้นี่ไอ้ขาเชียร์ก็ออกมาอย่างนี้มันเป็นการประเมินอย่างนี้มันตอนนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ลอยๆไงใช่ไหมมันก็รู้กันอยู่ใช่ไหมตอนนั้นมันเป็นการมันเป็นการประเมินผิดฝั่งไหมอาจารย์หรือว่ายังไงฮะไม่ผิดไงไม่ผิดนะเข้าใจไหมอ่ะเพราะว่าเปรมเนี่ยหมายว่าเปรมเนี่ยเขาอยู่ความน้องสาวเต็มที่ประชาธิปัตย์ก็อยู่ความน้องเต็มที่ประชาธิปัตย์มีเหรอที่จะเอาเสียเนี่ยอาจารย์อาจารย์เคยเห็นท่าทีของเปรมปัตย์เอาเสียไหมอ่ะเข้าใจไหมท่านเขาอยู่กับระบบเก่าและเขาเนี่ยก็ถือว่าถ้าน้องสาวขึ้นเนี่ยเทพขาทางขึ้นรักษาระบบเก่าเขาไว้ได้เขาคิดถึงระบบด้วยไม่ใช่ตัวบุคคลใช่ค่ะเขาคิดว่าเสียขึ้นมาเนี่ยเสียเนี่ยจะถูกทักษิณครอบงำได้ค่ะแล้วเสียนี่ความประพฤติไม่ดีเสียรักษาระบบไว้ไม่ได้นี่คือตัวพ่อเขาคิดอย่างนี้อาจารย์คะเนี่ยประเด็นเนี้ยค่ะเรื่องที่ถูกด้วยนะเขาก็คิดถูกของเขาอะค่ะใช่ไหมแต่เราเนี่ยจะไปเห็นด้วยกับการคิดถูกของเขาได้ยังไงถ้าเราเนี่ยไม่เสียเพื่อน้องสาวใช่ไหมเราต้องการน่ะอยู่เพื่อประเทศชาติและประชาชนเราเนี่ยมันไม่ได้สู้เพื่อเสียไม่ใช่สู้เพื่อน้องสาวเราคือไม่เอาระบบทั้งคู่เลยใช่ไหมอ่ะค่ะแต่ถ้าว่าเขาขัดกันเนี่ยเมื่อเขาเอาข้างโน้นเราก็ต้องเชียร์ข้างนี้สิเออเราจะไปเชียร์ข้างเดียวกับเขาได้ยังไงอ่ะอย่างนั้นก็ไปรู้กันสิเอออยู่มุมแดงทั้งสองข้างแล้วมันจะไปเดิมพันกันได้ยังไงอาจารย์อาจารย์ก็เอามุมแดงผมเอามุมแดงเอาเลยจะเดิมพันกันเนี่ยมุมแดงเดิมพันกับมุมแดงแล้วมันจะได้ที่ไหนเนี่ยแล้วมุมแดงเราต้องนำเงินมันถึงจะต่อสู้กันเนี่ยเข้าใจไหมตรงนั้นไอ้ส่วนที่ว่าจะใครดีใครชั่วนั่นก็เรื่องหนึ่งเราไม่ใช่ไปเอาเรื่องดีเรื่องชั่วของเขาน้องสาวจะดีกว่าพี่ชายหรือไม่ก็เป็นเรื่องของคุณแต่เราสู้กับระบบของคุณไงใครที่จะรักษาระบบของคุณเราถือว่าเป็นศัตรูของเราใครที่ทำให้ระบบของคุณอยู่ไม่ได้เนี่ยจะเลวแค่ไหนเราก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนเพราะวันนี้เราสู้กับระบบกษัตริย์ใช่ไหมเออถ้ามันไม่มีระบบกษัตริย์สังคมไทยมันก็เหลือแต่สังคมทุนโลกาภิวัตน์อย่างเดียวส่วนต่อไปจะสู้กับทุนโลกาภิวัตน์ก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่วันนี้มันต้องขจัดระบบกษัตริย์ออกไปจากประเทศไทยเพราะไอ้นี่มันเป็นตัวถ่วงใช่ไหมเออถ้าไม่งั้นเราก็ไปซะไกลแล้วเนี่ยประเทศในยุโรปเขาเลิกระบบกษัตริย์มาตั้งกี่ร้อยปีแล้วเรายังมาต้องมังมาหราสู้อยู่กับปัญหานี้แสดงว่าเราพัฒนาการช้ามากสังคมไทยเราวันนี้มันไม่น่าจะต้องมานั่งสู้อยู่กับระบบกษัตริย์แล้วเลยอาจารย์เข้าใจไหมเออในยุโรปเขาสู้กับระบบกษัตริย์มาตั้งแต่กี่ร้อยปีอะปฏิวัติฝรั่งเศสกี่ปีแล้วอะ400ปีได้ยังอะปฏิวัติของนายพลครอมเวลล้มระบบกษัตริย์ในอังกฤษเนี่ยกี่ร้อยปีแล้วอาจารย์เข้าใจไหมเออค่ะแล้วเรายังสู้อยู่เข้าใจไหมเออค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนี้ถ้าที่อาจารย์ชี้ประเด็นนี้มาเนี่ยนะคะแล้วทีนี้เราที่อาจารย์บอกว่าต้องเชียร์ในฝ่ายที่ว่าตรงข้ามกับระบอบเนี่ยนะคะแต่ตัวพระบรมหรือตัวเสียเองนี่เขาก็เป็นส่วนหนึ่งของระบอบนะคะอาจารย์แล้วเรายังไงนะคะหรือว่ามันเป็นขั้นเป็นตอนไปคะอาจารย์ก็คือถ้าเขาเนี่ยขึ้นมาแล้วเขารักษาระบบเราก็ไม่เอาเขาไง
แต่วันนี้เราถือว่าเขาเนี่ยถูกไอ้ควังโน้นอ่ะไอ้ควังน้องสาวควังไอ้ระบบของเขาเนี่ยคิดว่าเขารักษาระบบเอาไว้ไม่ได้เพราะเสียเนี่ยมันเป็นประเภทเพลย์บอยเข้าใจไหมอ่ะมันเป็นเพลย์บอยนะแล้วความยอมรับมันก็น้อยทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศแล้วเสียเนี่ยมันจะทำตัวนะให้เป็นคนศักดิ์สิทธิ์เหมือนพ่อเนี่ยทำได้ไหมล่ะอาจารย์เข้าใจไหมอ่ะคือถ้าพูดง่ายๆเนี่ยถ้าเราสนับสนุนเสียเนี่ยระหว่างเสียกับน้องสาวเนี่ยถ้าเราเนี่ยสามารถบันดาลได้เราให้เสียขึ้นเสียขึ้นนะมันล้มง่ายกว่าน้องสาวขึ้นไงเข้าใจไหมเป็นศัตรูที่อ่อนแอเข้าใจไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกับสามก๊กไงโจโฉบอกว่าการที่เอาอาเต้าเนี่ยนะขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทนเล่าปีเนี่ยไม่ต้องรบเลยเข้าใจไหมเพราะอาเต้ามันติ้งต้องไงเข้าใจไหมอ่ะรบกับเล่าปีเนี่ยโหชนะไม่ได้แต่พอเล่าปีตายอาเต้าขึ้นมาเป็นเจ้าเมืองแทนเล่าปีไม่ต้องรบเลยครับโจโฉบอกไม่ต้องรบเลยแห่ตามันเป็นไปเพราะมันติ้งตองไงเข้าใจไหมเราจะสู้ศัตรูที่แข็งหรือเราอยากจะสู้กับศัตรูที่อ่อนแอล่ะเข้าใจไหมนี่เข้าใจอาจารย์แต่ว่าเขาเป็นกลยุทธ์ครับผมอ๋อค่ะแล้วเขาแต่เขาก็คงได้ยินเรานะฮะอาจารย์แล้วเขาจะเชื่อหาจะไว้ใจเรานะแก้เกมยังไงอ่ะแก้เกมก็วันนี้ก็คือเขาจะไม่ให้ขึ้นไงเขาจะน้องสาวขึ้นไงเข้าใจไหมค่ะเขาก็ดูออกเราก็ดูเขาออกไงเข้าใจนั่นแหละว่าเขาก็คือเหมือนกับว่าเขาว่าเนี่ยถ้าลูกชายขึ้นเหมือนกับอาเต้าขึ้นเทนน่ะเข้าใจไหมดังนั้นน่ะพ่อเขาก็เปลี่ยนเลยมึงใหญ่ขึ้น มึงต้องเปลี่ยนแต่ไหว้กูตายก่อนเพราะถ้ากูเปลี่ยนตอนนี้เดี๋ยวมันก็ยิงทั้งกูทั้งน้องสาวมันเสร็จทีนี้เป็นเนปาลเข้าใจแล้วมันเกิดได้จริงๆไงเข้าใจไหมอ่ะนะเขาคิดถูกของเขาว่ะแต่เราเนี่ยเขาคิดถูกเขาแล้วเราจะไปตามเขาได้ยังไงเพราะมันขัดกับเราอ่ะเข้าใจไหมอ่ะถ้าน้องสาวขึ้นเนี่ยเราก็ลำบากเข้าใจไหมค่ะดังนั้นถ้าหากว่าเขาจะล้มพิจารณาและถ้าเขาล้มไม่สำเร็จอ่ะอาจารย์มันก็เข้ายุทธศาสตร์สามแนวร่วมละทีนี้ไอ้พี่ชายมันถ้าถูกล้มแล้วมันหลุดไปได้ไงแล้วถามว่าแล้วมันจะเอาเหรอมันก็ต้องเป็นศัตรูกับพอเป็นศัตรูกับเขามันก็จะร่วมกับใครมันก็ต้องมาร่วมกับเราว่ามาร่วมกับเรามันก็มีข้อต่อรองเนี่ยใช่ไหมถ้าเราทำให้คุณชนะได้เนี่ยหมายว่าคุณก็เลิกระบบกษัตริย์เนี่ยถ้าคุณจะเป็นกษัตริย์ก็ได้เนี่ยหมายว่ารัฐธรรมนูญก็ต้องเขียนทั้งฉบับมันไม่ใช่ยกเว้นให้คุณอยู่แบบญี่ปุ่นเนี่ยเอาไหมอ่ะมันก็ต่อรองกันได้ไงใช่ไหมคุณก็มีเงินเดือนเที่ยวติคุณมีมงมีเมียเรื่องของคุณแต่คุณอย่ามายุ่งเรื่องบ้านเมืองได้ไหมอ่ะอาจารย์แล้วทิ้งตอนนั้นก็ไม่มีอำนาจต่อรองกับเราใช่ไหมแต่เขาจะอดใจได้เหรอฮะอาจารย์นี่เขาก็จัดการมาหลายคนแล้วกรณีหมอหยองนี่อ่ะอาจารย์ถ้าเขาขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยถ้าพระบรมหรือว่าเสียเนี่ยเขาขึ้นเป็นกษัตริย์นี่เขามันจะไปยิ่งโหดเลยฮะอาจารย์ว่าเสียเขาขึ้นกษัตริย์แล้วเขามีอำนาจอะไรล่ะถ้าขึ้นแบบนั้นล่ะขึ้นแบบเสียมุนีอย่างนั้นจะมีความหมายอะไรอ่ะซ่าขึ้นมาก็ปลุกเสียตั้งนั้นเองใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าถึงเวลานั้นเนี่ยประชาชนมีอำนาจแล้วถ้ามันถึงขั้นเราล้มระบอบเขาได้แล้วแล้วเขาเป็นประชาชนเขาก็เป็นที่เราจะเชื่อแค่นั้นเองอ่ะมันก็เหมือนปูยีมันก็เหมือนกับเนี่ยเขมรนะใช่ไหมใครจะมีอำนาจเซนครับไม่ใช่สีหามุนีครับบุญเซนสั่งสีหามุนีไม่ใช่สีหามุนีสั่งบุญเซนครับอะไรอย่างเงี้ยมันก็เขาเรียกว่ามันเป็นกลยุทธ์มันเป็นขั้นตอนไงเข้าใจไหมค่ะค่ะบอกว่าอย่าเลยไม่เอาตะปีตะน้องไม่เอาไงมึงก็ชนะได้ไหมอ่ะมึงชนะง่ายอ่ะค่ะไอ้ต่อยคนเดียวมึงยังต่อยากมึงต่อยรุ่มสองรุ่มหนึ่งได้อ่ะมันพูดง่ายอ่ะเข้าใจไหมก็เหมือนกับเราเนี่ยสมัยก่อนหกตาราฆ่าปลาโอ้ยเราชนะแน่ไม่กี่วันจะเป็นไงนักศึกษาพันห้าก็เหมือนกันเนี่ยใช่ไหมแปดโอ้โหถึงว่าพูดโอ้กลัวจะชนะเร็วแล้วเป็นไงชนะหรือเปล่าอ่ะมันไม่ใช่ง่ายเข้าใจไหมค่ะค่ะมันค่อนข้างชัดเจนค่ะอาจารย์ว่าอาจารย์ประเมินว่ามันก็เป็นค่ะผู้ให้น้อยศัตรูน้อยใช่ไหมค่ะทำอย่างไรที่จะต้องรู้สู้กับศัตรูที่อ่อนแอและทำอย่างไรที่ศัตรูเหลือน้อยที่สุดใครที่เราสามารถจะ
ร่วมได้ต้องเอามาร่วมค่ะแล้วเราก็หมายว่ามันมีขั้นตอนได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในการต่อสู้สมัยเหมาเจ๋อตงเนี่ยโจรเขายังเอามาเป็นฐานปลดแอกนะอาจารย์โจรนะเพื่ออะไรอย่างน้อยโจรเนี่ยเป็นนักเลงมันก็รบกับพวกก๊อกมินตั๋งอ่ะมันไม่ใช่เอามาไปเที่ยวปล้นเที่ยใช่ไหมแต่ถ้ามันไปปล้นเขาก็มีระเบียบวินัยจัดการเขาก็ยิงเป้าเรื่องสิเข้าใจไหมแต่บอกไอ้นี่เป็นโจรอย่ามาเอาเด็ดขาดเนาะและทีนี้ถ้าขวางนู้นเอาไปเป็นกำลังมันก็มายิงเราดิเข้าใจไหมเราเรื่องอะไรอ่ะส่งมันไปอยู่กับศัตรูก็เอามันมาอยู่ขวางเราจะไม่ดีกว่าไอ้นี่ก็เหมือนกันนะถ้ามันถูกไอ้นู้นเล่นงานนะพี่ชายเราก็มาอยู่ขวางเราเถอะสิเราจะไล่ให้มันไปเป็นศัตรูกับเราเรื่องอะไรอ่ะแต่มาอยู่กับเราไม่ใช่เราขึ้นกับเขาอ่ะเขาต้องขึ้นกับเราอ่ะเข้าใจไหมค่ะอาจารย์ทีนี้ในหมู่ทหารด้วยกันเนี่ยนะคะอาจารย์ในมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยมันก็มีความชัดเจนว่ามีการแตกเป็นสองอย่างน้อยๆก็สองฝ่ายแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ให้อาจารย์สรุปภาพนี้อีกทีนึงแล้วก็ทหารที่ขณะนี้เนี่ยอยู่ตรงไหนกันบ้างเนี่ยนะฮะอาจารย์จะส่งสารถึงพวกทหารยังไงฮะค่ะทหารเองก็อย่างท่านจารุพงศ์บอกว่านะก็ความจากระดับนายพลในกองทัพนะมันแตกกระเละหมดแล้วตอนนี้ใช่ไหมมันแตกกระเละหมดแล้วแล้ววันนี้ทหารเนี่ยมันก็ตาสว่างเยอะแล้ววันนี้ใครจะไหมเพียงแต่ว่าระบบมันยังคุมอยู่แค่นั้นเองมันยังมีระบบกลไกมีอะไรอยู่ท่านั้นเองแต่ถ้าวันไหนมันเกิดศึกชิงบัลลังก์ระเบิดขึ้นมาวันนั้นแหละเราก็จะได้เห็นใครจะเลือกอยู่ฝั่งไหนตรงนั้นแหละใช่ไหมมันก็ไม่รู้ว่าจะแตกออกไปกี่เสียงกี่เศร้ามันจะสองเศร้าหรือสามเศร้าล่ะใช่ไหมมันไม่ใช่สองเศร้าไม่ใช่เศร้าเปรมไม่ใช่เศร้าประยุทธ์ไม่ใช่เศร้าพี่ชายไม่เศร้านะไอ้เศร้าที่ไม่เอาก็มีไงไอ้เศร้าที่ตาสว่างแบบเราเนี่ยมันก็เยอะในกองทัพตอนนี้กันใช่ไหมมันก็รอเวลาเท่านั้นเองกันใช่ไหมทุกควายวันนี้ต่างรอเวลากันใช่ไหมแต่คนที่ไม่ได้รอเวลาก็คือเสียรอให้ถูกเชื่อกันใช่ไหมรอให้ถูกเชื่อกันใช่ไหมเราเนี่ยรอเวลาให้เขาปะทะกันที่ผมบอกว่าเตรียมความพร้อมวันลุกขึ้นสู้ก็คือวันกษัตริย์สวรรคตไงนั่นแหละวันนั้นแหละที่เขาจะห้ามหันกันใช่ไหมนั่นส่วนเปรมเนี่ยก็รอเวลาตรงนั้นเตรียมความพร้อมให้รัฐบาลอยู่ในมือของตัวเองสภาอยู่ในมือของตัวเองกองทัพอยู่ในมือของตัวเองวันไหนกษัตริย์ตายวันนั้นแหละเป็นวันที่เขาจะจัดการเสียวันนั้นและจัดการต้องให้อยู่หมัดเลยค่ะไม่ให้หลุดรอดพุ่งมือไปได้ใช่ไหมตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นผมว่ามันใกล้ๆนี้แหละอาจารย์หวานจะได้ดูดำดูดีกันเนี่ยผมว่าอาจจะปีหน้านี่แหละยังไงก็เลย5ธันวาไปก่อนใช่ไหมอาจารย์ออกมาจัดหนักอย่างนี้นะผมมองลึกลงไปถึงว่าแสดงว่าอาการพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยหนักเต็มต้องรีบออกมาเพราะถ้าไม่จัดการให้เรียบร้อยเกิดกษัตริย์ตายขึ้นมาแล้วไม่พร้อมเนี่ยแล้วจะทำไงอาจารย์พอไม่พร้อมเนี่ยถ้ารัฐบาลเนี่ยยังขวางพี่ชายไอ้พวกนี้มันก็ตามน้ำนะประยุทธ์มันจะตามน้ำนะเพราะการสถาปนารัฐญาติขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยมันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายนะอาจารย์ถ้าล้มรัฐญาติน้องสาวขึ้นไอ้นั่นมันล้มล้างนะอาจารย์มันผิด112นะผิดข้อหาไอ้กบฏ113ด้วยนะเข้าใจมั้ยอ่ะไอ้นี่แหละที่ทำประยุทธ์เองเนี่ยมันไม่เอาตามเปรมไงเข้าใจมั้ยไอ้ทีแรกเข้ามีอำนาจก็นั่นแหละอย่างที่บทวิเคราะห์เขาบอกเนี่ยประชาธิปัตย์เอ่ยกปปส.เอ่ยเปรมเลยมันก็อยู่ฝั่งเดียวกับประยุทธ์แต่พอประยุทธ์เข้ามาอยู่ดีกว่ามันก็มองเห็นว่าเอ้ยไปตามเปรมไม่ได้ไงเข้าใจมั้ยอ่ะมันเรื่องอะไรมันเดินตามหลังอ่ะพอตามหลังนี่เปรมจะเคลียร์ทําอะไรก็ได้ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นมันต้องการแข็งเมืองน่ะประยุทธ์มันก็ต้องการแข็งเมืองอ่ะเข้าใจมั้ยแต่เปรมก็ไม่ยอมไงเข้าใจมั้ยมันจะเอาน้องชายมาคุมกองทัพเปรมก็หักเลยนี่ตรงนี้นี่ก็มองเห็นถึงความขัดแย้งไงใช่ไหมแล้วทีนี้มันไม่ใช่ขัดแย้งหักเลือกชิงการเป็นรัฐบาลเหมือนกับเพื่อไทยกับแปรปัดแต่มันมีเบื้องหลังศึกชิงบัลลังก์อยู่เบื้องหลังตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ามองแล้วก็คือสถานการณ์ของประเทศไทยมันมาถึงจุดเปลี่ยนแล้วเขาเรียกแบบประวัติศาสตร์สังคมไทยมันมาถึงจุดหัวเลี้ยวหัวต่อต้องเปลี่ยนแล้วคือยังไงผมบอกว่าระบอบกษัตริย์มันต้องล้มแล้วอาจารย์
ค่ะไอ้นี่ไม่ใช่ผู้ใจตัวเองนะอาจารย์คะทีนี้คงมีทหารฟังเราเยอะนะคะอาจารย์ตอนนี้ยอดก็กำลังจะถึง 1,000 คนแล้วนะคะที่มาฟังอยู่ตอนนี้นะตอนนี้984นะคะอาจารย์จะพูดกับทหารเขาสักหน่อยไหมคะว่าเขาควรจะเขาควรจะเตรียมพร้อมยังไงคะอาจารย์ค่ะก็คือทหารวันนี้ก็ศึกษาทหารพม่าสิค่ะใช่ไหมทหารพม่าเนี่ยหมายความเริ่มทีเนวินเนี่ยนายพลเนวินเนี่ยเป็นทหารขวายซ้ายนะอาจารย์เป็นทหารรักชาตินะทหารขวายซ้ายนะยึดอำนาจเพื่อจะสร้างสังคมพม่าเป็นสังคมนิยมแล้วไปได้ไหมอ่ะในที่สุดวันนี้ทหารที่ชื่อเต็งเสงวันนี้เนี่ยไม่ใช่แล้ววันนี้เนี่ยไอ้พรรคโครงการสังคมนิยมไม่มีแล้วในพม่าไม่มีชื่อคำว่าสังคมนิยมมันไปไม่ได้ไงวันนี้เขาก็ต้องเลี้ยวหัวกลับไงวันนี้ในที่สุดก็เปิดประเทศคืนเข้าสู่วิถีของโลกใช่ไหมเข้าสู่ยุคทุนโลกาภิวัตน์พม่าลีกไม่พ้นไงในที่สุดเนี่ย50ปีเนี่ยเป็นบทเรียนยาวนานมากดังนั้นกว่าที่เขาจะเลี้ยวหัวกลับน่ะคือการเดินทางระดับประเทศถ้าผิดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลี้ยวกลับง่ายๆอาจารย์ครับยังมันของใหญ่50ปีเนี่ยก็ถือว่าใช้เวลาไม่มากนะยิ่งถ้าระดับโลกแล้วเนี่ยอย่างสหภาพโซเวียตเนี่ยไม่รู้จะเลี้ยวกลับได้เมื่อไหร่เข้าใจมั้ยนะมันยิ่งใหญ่กว่าดังนั้นทหารไทยก็เหมือนกันวันนี้เนี่ยทหารไทยวันนี้คุณจะปฏิเสธทุนโลกาภิวัตน์ไม่ได้ดังนั้นเมื่อคุณไปเสร็จทุนโลกาภิวัตน์ไม่ได้เนี่ยวันนี้อะไรเป็นตัวเหนี่ยวรั้งไม่ให้ประเทศเราพัฒนาไปตามนะเขาจะตามวิถีชีวิตของโลกวันนี้สังคมไทยเป็นสังคมทุนโลกาภิวัตน์แต่มีอำนาจของระบบกษัตริย์ครอบงำอยู่ดังนั้นเราไม่สามารถจะแก้ปัญหาของประเทศได้เรื่องปฏิรูปไม่ต้องพูดหรอกมันไม่ใช่วันนี้สถานการณ์มันปฏิวัติดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องต่อสู้เพื่อล้มเลิกก็คือล้มเลิกระบอบกษัตริย์ที่ครอบงำสังคมไทยอยู่พอล้มเลิกตรงนั้นไปสังคมไทยมันก็จะเป็นสังคมทุนโลกาภิวัตน์ส่วนทุนโลกาภิวัตน์มันจะดีหรือเลวมันก็เป็นเรื่องของโลกทั้งโลกวันนี้มันอยู่ในทุกทุนโลกาภิวัตน์และต่อไปในการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงจากทุนโลกาภิวัตน์ไปสู่สังคมที่ก้าวหน้าต่อไปก็เป็นเรื่องของคนยุคต่อไปดังนั้นวันนี้พันธนาการของสังคมไทยก็คือระบบกษัตริย์ไอ้นี่เราไม่ได้พูดด้วยความโกรธเกลียดเราก็เห็นอยู่ตรงนี้เข้าใจมั้ยทหารก็ต้องเห็นอยู่เข้าใจมั้ยดังนั้นเราต้องปลดพันธนาการของสังคมไทยถ้าเราไม่ปลดถามว่าคุณจะแก้ปัญหาได้เหรอประยุทธ์จันทร์โอชาเห็นมั้ยยึดอำนาจเข้ามาคิดว่าจะทำทุกอย่างนะให้เป็นไปตามที่ต้องการและเป็นมั้ยในที่สุดตัวเองวันนี้ก็ติดกับเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้จนออกอาการกลาดเกลี้ยวเห็นไหมตรงนั้นเนี่ยดังนั้นการแก้ปัญหามันต้องแก้ที่ต้นเหตุของปัญหาต้นเหตุของปัญหาวันนี้ก็นั่นแหละพันธนาการของสังคมไทยคืออะไรก็คือระบบกษัตริย์เราไม่ได้เกลียดกษัตริย์วันนี้ถ้าเลิกระบบกษัตริย์และเป็นกษัตริย์อยู่แบบญี่ปุ่นมันก็จบแค่นั้นเองนะเชิดชูให้กษัตริย์ปลอดพ้นจากการถูกดึงมายุ่งเกี่ยวการเมืองการปกครองกษัตริย์เจ้าก็อยู่ส่วนเจ้าไปเลยจบแค่นั้นเองแต่ถามไม่ยอมไหมอ่ะก็เขาไม่ยอมไงเขายังต้องอยู่ในแบบที่กษัตริย์ยังมีอำนาจอยู่แบบเหมือนกับยุโรปเมื่อหลายร้อยปีก่อนแล้วเราจะให้เป็นเช่นนั้นเหรออาจารย์หวานค่ะมันเป็นเช่นนั้นมันไม่ใช่คนยุคเราอย่างมันคนรุ่นต่อไปประเทศมันจะอยู่ได้ไงในที่สุดมันก็จะเข้าสู่สงครามกลางเมืองใช่ไหมแล้วยิ่งเนี่ยตอนเนี้ยเขาก็ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพี่กับน้องชิงกันและถ้าหากว่ามันไม่จบในการใดโค่นล้มกันทีเดียวแล้วมันเกิดอีกควันหนึ่งที่แพ้หลุดรอดไปได้มีกองกำลังมันก็จะเกิดแบบซีเรียถามว่าถ้าจะเกิดแบบซีเรียเนี่ยพี่น้องทหารท่านนั่นแหละจะเป็นคนที่ตายก่อนเพราะนะในสงครามเนี่ยพูดง่ายทหารที่เป็นหน่วยหน้าเนี่ยท่านแหละต้องพลีชีพมันไม่อยู่จนสงครามสงบหรอกเข้าใจไหมไม่มีทหารไหนที่ออกสมรภูมินะเป็นคนแรกแล้วจะมีชีวิตรอดจนสงครามจบเนี่ยมันน้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสงครามกลางเมืองทหารอะไรจะต้องตายเพราะคุณต้องมีหน้าที่ในการดูแลความมั่นคงในการต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามในสงครามกลางเมืองก็คือคนไทยด้วยกันตรงนี้และกว่าใครจะชนะเนี่ยมากกว่าหน้าแบบซีเรียบ้านเมืองพังทลายคนตายคนอพยพโอ้ยเยอะแยะเลยครับใครกับมาเป็นฝ่ายชนะมีอำนาจเนี่ย20ปีก็ไม่สามารถจะฟื้นฟูได้อย่างนั้น
เราจะให้เป็นอย่างนั้นหรือถ้าไม่อยากเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราต้องตัดต้นตอที่ต้นตอมันอยู่ตรงไหนล่ะตรงนั้นเนี่ยเข้าใจไหมตรงนั้นมันไม่ใช่ทักษิณปัญหามันไม่ใช่อยู่ที่ทักษิณอันนี้ปัญหามันก็อยู่ที่ระบบกษัตริย์นั่นเองดังนั้นมันต้องแก้ที่ต้นตอนะค่ะอาจารย์คะพี่น้องก็ในห้องแชทนะคะได้ฝากคำถามอยากให้อาจารย์ช่วยประเมินค่ะกำลังของทหารนะคะว่าสองฝ่ายขณะนี้เนี่ยอาจารย์พอจะมีข้อมูลไหมคะว่านี้ทหารนี่มันฝ่ายไหนมากกว่ากันคะระหว่างพี่ชายกับน้องสาวเนี่ยอาจารย์คือพี่ชายเนี่ยที่เราเห็นก็คือทหารไอ้มาดเล็กรักษาพระองค์ของเขาเราก็ไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่ค่ะตามข่าวก็บอกมีเป็นหมื่นผมก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่ทหารเนี่ยที่อยู่ในระบบเนี่ยก็คือทหารเนี่ยอยู่ในกองทัพแต่ในกองทัพวันนี้ความคิดเนี่ยนะมันไม่ใช่ไปทางเดียวกันแล้วแต่การบังคับบัญชาวันนี้มันยังมีประสิทธิภาพอยู่แต่ถ้าหากว่ามันเกิดแต่ปะทะกันแบบสองควายเนี่ยไอการบังคับบัญชาเนี่ยมันจะเป็นเอกภาพทหารจะฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาทุกคนอย่างที่พลเอกธีรชัยพูดได้หรือเปล่าพลเอกธีรชัยถึงก็พูดว่าอย่าไปเชื่อข่าวลือให้ฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาก็แสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการสั่งข้ามกันเนี่ยเข้าใจไหมก็ยังมีข่าวว่าเนี่ยตอนที่กปปสกำลังรุกหนักและกำลังอ่อนแรงเนี่ยตอนที่สุเทพเนี่ยกำลังอ่อนแรงมากเนี่ยป๋าเนี่ยเข้าใจไหมสั่งให้อะไรคงสมพงษ์นะครับนะสั่งให้เนี่ยมันมีชื่อว่าอภิรัตน์ได้ป่ะอาจารย์อภิรัตน์คงสมพงษ์กับไพบูลย์คุ้มฉายานะยึดอำนาจแต่ประยุทธ์จันทร์โอชาคสก็ชิงตัดหน้ายึดเสียก่อนโดยไม่บอกกับป๋าเนี่ยเข้าใจมั้ยมันก็มีการตัดหน้ากันไงเข้าใจมั้ยเพราะตอนนั้นเนี่ยพูดง่ายคปปสกำลังอ่อนเปรี้ยเพลียแรงแล้วในการไล่สบัดยิ่งรักเนี่ยก็คงเราก็เห็นอยู่ใช่มั้ยดังนั้นก็คือหาที่ลงให้ตรงนั้นก็คือจะให้อภิรักษ์คุ้มสมพงษ์กับไพบูลย์คุ้มฉายาเนี่ยไพบูลย์เนี่ยเป็นคนของป๋าก็ยึดอำนาจเนี่ยแต่ประยุทธ์เนี่ยก็ในฐานะผบ.ก็ต้องคือจะให้ลูกน้องไปยึดไม่ได้ก็ตัวเองก็ยึดอำนาจเอ๊ะแต่ไพบูลย์เนี่ยก็ไม่ใช่ลูกน้องเพราะตอนนั้นไพบูลย์ก็ขึ้นปลัดแล้วใช่ไหมนั่นแต่จริงๆเป็นผู้บังคับบัญชานะไพบูลย์เนี่ยปลัดเนี่ยปลัดเนี่ยมีตำแหน่งที่เหนือกว่าผบ.ทบ.นะผบ.ทบ.มันเท่ากับอธิบดีปลัดเนี่ยมันเท่ากับ41นะเข้าใจมั้ยผบ.ทบ.เนี่ยอธิบดีก็40แต่ว่าอธิบดีมีกำลังมากกว่าแค่นั้นเองนั่นก็เห็นได้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องกำลังเนี่ยเราก็ไม่รู้นะมันก็ฟังตามข่าวใช่มั้ยแต่แน่นอนคนที่เป็นรัฐทายาทเนี่ยมันก็จะต้องมีพูดง่ายว่ามันจะต้องมีกำลังของตัวเองอยู่บ้างและที่สำคัญเนี่ยกรอบคุ้มกันก็คือกฎหมายไงการล้มรัฐทายาทผิดกฎหมายถ้าล้มไม่ชนะเนี่ยมันโทษประหารหนักนะคือทางฝั่งของอย่างเดียวนะความมั่นคงด้วยก็คือทางฝั่งของเสียเขามีความชอบธรรมอยู่นะฮะเป็นความชอบธรรมมีกฎหมายเขามีต้นทุนในความชอบธรรมอยู่ค่ะใช่ค่ะค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นก็คงต้องให้พี่น้องนะคะช่วยกันหาข้อมูลถ้าวันนี้ที่นายไทยนาคพาณิชย์เนี่ยเป็นคนของป๋าเปรมเนี่ยค่ะก็แสดงว่าปฏิเสธครับค่ะแสดงว่าอะไรนะคะอาจารย์เมื่อกี้มันขาดไปนิดนึงใครเป็นคนคุมกองทัพบกใครเป็นคุมรัฐบาลนั่นสิฮะอาจารย์พี่ชายใครคุมรัฐบาลใครคุมกองทัพบกเนี่ยตรงเนี้ยซึ่งไอ้ข้อมูลลึกเราก็ไม่รู้เราแค่นะแค่สังเกตจากปรากฏการณ์ถ้ามองเนี่ยมองสังเกตเนี่ยจากเราจับไอ้ความเคลื่อนไหวเนี่ยผมมองว่าวันนี้กองทัพบกธีรชัยน่าจะอยู่ฝ่ายป๋าเปรมค่ะผมมองอย่างนั้นนะผิดถูกไม่รู้แล้วทีนี้ก็มากวาดล้างคนเก่าๆของอุดมเดชออกไปด้วยก็เท่ากับค่ะก็พยายามจะยึดเองไปทั้งหมดค่ะอาจารย์มองว่าประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยอยู่ฝั่งรัฐทายวันนี้ต้องยืนตามกฎหมายนี่ตรงนี้นั่นประมงนะค่ะเพราะฉะนั้นน่ะกำลังสองควายวันนี้เนี่ยมันจึงอยู่ในลักษณะกั้นกึ่งกันไงค่ะรัฐบาลเองอยู่ฝั่งเสียไอ้กองทัพบกอยู่ฝั่งป๋าใช่ไหม
สนชน่าจะประยุทธ์ยังมีมากกว่าสภานิติบัญญัตินะของประยุทธ์หน้ามากกว่าแต่สภาขับเคลื่อนของป๋ามากกว่าป๋าคุมสภาขับเคลื่อนนี่ตรงเนี้ยดังนั้นสิ่งที่ป๋าจะต้องทำก็คือเปลี่ยนรัฐบาลจากรัฐบาลของฝ่ายพี่ชายคือประยุทธ์จะเป็นรัฐบาลของป๋าเนี่ยตรงเนี้ยดังนั้นก็มีกลิ่นว่าป๋าเนี่ยจะล้มประยุทธ์เนี่ยเข้าใจไหมค่ะและประยุทธ์ก็รู้ประยุทธ์จึงตัดกำลังของป๋าไงเนี่ยตัดกำลังเนี่ยสอเอ้ยท่อน้ำเลี้ยงไอ้พวกทางภาคใต้เนี่ยตรงนี้นั่นวันนี้มันก็หักเหลี่ยมเฉือนคมกันอยู่อาจารย์อันนี้คือเกี่ยวด้วยไหมฮะที่นายอภิสิทธิ์ไปคุยกับไปหาสนธิลิ้มแล้วนะคะอาจารย์ก็ใช้โอกาสที่วันเกิดหรือว่าวันครบรอบของสถานี ASTV อะไรสักอย่างนึงนะคะอาจารย์แต่ก็เป็นภาพที่ออกมาก็ไปกันทีมใหญ่เลยเหมือนกันนะฮะจะเอาอภิสิทธิ์กลับมาหรือเปล่าไม่ทราบนะคะอาจารย์พยายามจะฟื้นกำลังฝ่ายเสื้อเหลืองมาหนุนกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะสำหรับรัฐบาลที่มีชัยกำลังจะพยายามมาเขียนกฎให้มันลงให้ได้เนี่ยอาจารย์อยู่ความฝาเพลงค่ะชัดเจนอภิสิทธิ์ฝาเพลงค่ะลิ้นก็น่าจะค่ะอันนี้ชัดเจนนะคะ 100% ค่ะอาจารย์ตอนนี้ก็ยังไงที่แน่ๆชูวิทย์หนีไปอเมริกาแล้วนะก็ไม่ได้หนีนะคะแต่ว่าก็ไปเตรียมที่เตรียมทางหรือเปล่าไม่ทราบนะคะคนก็ออกต่างประเทศกันเยอะเลยค่ะอาจารย์ค่ะติดคุกแน่นอนนะเพราะว่าเนี่ยไปศาลฎีกาแล้วจะไปให้การใหม่มันไม่มีในกฎหมายหรอกศาลฎีกาพิจารณาสำนวนที่พูดง่ายว่าโตจากศาลอุทธรณ์เพราะฉะนั้นไอ้การให้การเนี่ยมันต้องอยู่ที่ศาลชั้นต้นเพราะศาลชั้นต้นเนี่ยออกมาอย่างไรศาลอุทธรณ์พิจารณาจากพยานหลักฐานและสำนวนที่ส่งไปจากศาลชั้นต้นไม่ใช่โจทก์และจำเลยจะไปให้การเพิ่มให้การใหม่ในชั้นศาลอุทธรณ์ฎีกาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คงจะรู้แล้วมันก็คงจะวิ่งรู้แล้วว่ามันต้องติดคุกแน่แต่คิดว่าจะให้การเพิ่มเพื่อขอทุเราจะให้รอลงอาญาซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็สองอย่างคือหนึ่งหนีสองติดคุกค่ะดังนั้นการที่มันคือเตรียมหนีไงเพราะฉะนั้นไอ้เที่ยวเนี่ยก็ซื้อเวลาไงซื้อเวลาในการไปที่ศาลและศาลยังไม่อ่านเพราะถ้าศาลอ่านปุ๊บเนี่ยก็เข้าคุกเลยดังนั้นการที่ศาลไม่อ่านก็เท่ากับมันก็ต้องใช้เงินไปวิ่งยืดเวลาเพื่อมีเวลาในการหนีไงแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นการที่มันไปแล้วก็แสดงว่าไปรับไม่กลับอีกแล้วนะและปชของเราก็เหมือนกันนปชเราก็ต้องเตรียมที่จะไปรับไม่ต้องกลับเพราะถ้ากลับก็ติดคุกแน่ไม่ว่าจับคดีหน้าบ้านป๋าเปรมซึ่งอยู่ในศาลอุทธรณ์คดีพัทยาตัดสินเท่ากันเลยพัทยาก็4ปีหน้าบ้านป๋าเปรมก็4ปีใช่มั้ยอยู่ในธันวานี้แล้วใช่ไหมคะอาจารย์รู้สึกว่ากำหนดคำฟังคำสั่งศาลรู้สึกจะประมาณเดือนธันวาไหมคะศาลอุทธรณ์นั่นเหรอไม่แน่ใจค่ะพวกหลายๆคดีของทางนปช.รู้สึกจะมีกำหนดที่โทษ4ปีเนี่ยนะโทษ4ปีเนี่ยนะถ้าปกติแล้วเนี่ยมันจะอุทธรณ์อยู่ราวประมาณแค่ปีเดียวอาจจะไม่ถึงปีก็ได้อย่างคดีที่อยู่ในความสนใจเนี่ยมันอาจจะหยิบมาพิจารณาเร็วก็ได้เพราะคดีโทษน้อยแต่ถ้าคดีโทษ20 30ปีนี่อาจจะอุทธรณ์ยื่นไป2ปี3ปีก็ได้แต่ไอ้โทษไม่เกิน4ปีเนี่ยมันศาลอุทธรณ์จะพิจารณาอยู่4ปีมันเป็นไปไม่ได้เข้าใจมั้ยค่ะดังนั้นเนี่ยมันก็จะในราวประมาณปีและทีนี้อาจจะถูกสะกิดก็ได้ไงเพราะอาจจะถูกสะกิดฝั่งโน้นว่าเนี่ยถึงเวลาที่จะเก็บไอ้พวกแกนนำนปช.ทั้งหลายเข้าคุกได้แล้วดังนั้นศาลอุทธรณ์ก็มาอ่านพออ่านก็ยืนตามศาลชั้นต้นพอยืนตามศาลชั้นต้นเนี่ยโทษไม่ถึง5ปีไม่เกิน5ปีเนี่ยฎีกาจะไม่รับศาลฎีกาจะไม่รับฎีกาเพราะฉะนั้นถ้าจะรับมันต้องใช้เทคนิคนั่นก็คือต้องไปวิ่งฎีกาในข้อกฎหมายไงแล้วให้ผู้พิพากษารับรองเท่ากับซื้อเวลาแค่นั้นเองซื้อเวลาให้เข้าคุกช้าเพราะฎีกามันก็จะยืนตามศาลชั้นอุทธรณ์เพราะพอ2ศาลแล้วนี่ก็จบเข้าใจเพราะงั้นก็มีทางเดียวคือ1ก็ยอมเสียเงินในการวิ่งเพื่อให้ศาลฎีการับใช่มั้ยถ้าศาลฎีกาไม่รับก็เข้าคุกเลยจบ
ดังนั้นถ้าหากว่าเตรียมตั้งหลักก็คือไม่ต้องไปควังศาลอุทธรณ์แล้วก็หนีเลยจบแค่นั้นเองอาจารย์คะก็อาจจะถูกออกได้แบบกรณีไอ้นั่นน่ะกรณีไอ้เรื่องที่ไปยิงไอ้กระทรวงกลาโหมเนี่ยใช่ไหมไอ้จาเลยอ่ะนั่นเลยตำรวจน่ะที่ไปยิงกระทรวงกลาโหมอ่ะบัณฑิตอาจารย์บัณฑิตจาบัณฑิตก็หนีไงหนีศาลฎีกายอมไม่ถูกริบล้านบาทแต่ปรากฏว่าศาลฎีกาก็อ่านรับหลังยกฟ้องเนี่ยนี่ผมไม่รู้ว่าแผนล่อเสือจากป่าหรือเปล่าเห็นไหมแสดงว่าจาบัณฑิตเนี่ยคงไปสืบดูแล้วว่าศาลฎีกาต้องติดแน่30กว่าปีอ่ะดังนั้นก็หนีไงเพราะถ้ารู้ว่ายกฟ้องเลยหนีทำไมอ่ะก็หนีพอหนีก็หมายความก็ริบเงินประกันแล้วศาลฎีกาก็เอามาอ่านไงเอามาอ่านกลายเป็นว่ายกฟ้องไงแต่ถ้ากลับมานี่อาจจะถูกเก็บลับก็ได้แล้วก็เท่ากับหลอกคนอื่นไงหลอกคนอื่นใช่ไหมอ๋อให้คนที่ค่ะเข้าใจอาจารย์ก็คือค่ะคนที่คดีค้างอยู่ตอนนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยกรณียิงวัดพระแก้วยิงกระทรวงกลาโหมนี่ยังยกฟ้องเลยเดี๋ยวจะไปหนีเลยใช่ไหมคะอาจารย์มีโอกาสแต่โน่นไอ้จิตตังโออาจารย์ลึกซึ้งค่ะไม่ได้มองมุมนี้มาก่อนเลยค่ะอาจารย์ค่ะศาลเนี่ยวันนี้ศาลมันสั่งได้ไงค่ะเพราะงั้นน่ะมันก็ศาลเนี่ยมันเป็นศาลคดีการเมืองอ่ะใช่มั้ยอ่ะค่ะคดีการเมืองอ่ะถ้ามันไม่ใช่การเมืองอย่างชูวิทย์เนี่ยเมื่อศาลฎีกาอัดนัดอ่านคำพิพากษาแล้วเรื่องอะไรจะเลื่อนน่ะเลื่อนโดยให้เหตุผลว่าจำเลยขอยื่นคำให้การใหม่ไม่มีครับในศาลระบบไม่มีครับไม่เคยมีไปถึงศาลฎีกาศาลฎีกาก็แค่มาหยิบมาถึงแล้วก็อ่านใช่ไหมอาจจะไม่อ่านรายละเอียดเชื่อด้วยครับศาลฎีกานะพิจารณาแล้วก็ยืนตามศาลอุทธรณ์ตกแค่นั้นเองก็ได้ไม่จำเป็นต้องอ่านรายละเอียดเพราะไอ้ที่บอกว่าศาลฎีกานะเลื่อนการอ่านคำพิพากษาเพื่อเปิดโอกาสให้จำเลยที่จะยื่นคำให้การใหม่ไม่มีครับไอ้นี่ไม่รู้ชูวิทย์เสียไปเท่าไหร่ไม่รู้เสียไปกี่ล้านนะครับใช่ไหมซื้อไงแพนอยากว่าสารซื้อไม่ได้นะในยุคทุนนิยมอะไรมันเป็นสินค้าหมดเนี่ยอาจารย์เข้าใจไหมอ่ะค่ะความยุติธรรมก็ขายได้ครับค่ะในประเทศเลือกอันเนี่ยหมายความว่าสั่งได้ยาไปบอกว่าเอ้ยไม่เกี่ยวไอ้ประวิตรบอกว่าไม่เกี่ยวประยุทธ์บอกไม่เกี่ยวสารอย่าไปเชื่อค่ะอมหลวงพ่อไหนมาพูดกูก็ไม่เชื่อหรอกใช่ไหมสั่งได้ค่ะสั่งได้สารทหารไม่เห็นสั่งให้ปล่อยเพราะไอ้กลุ่มประชาชนไปใหม่มันสั่งศาลให้ปล่อยถ้าศาลพลเรือนก็อาจจะยากหน่อยศาลพลเรือนเพราะไม่ได้ขึ้นกับกระทรวงกลาโหมแต่เพราะศาลในนั่นน่ะศาลในไอ้พวกพระธรรมนูญศาลนั้นมันก็ขึ้นต่อกระทรวงกลาโหมเข้าใจมั้ยค่ะเพราะนายกเนี่ยนะมันก็สั่งได้เข้าใจมั้ยสามารถที่สั่งได้ค่ะอาจารย์คะก็ให้เมื่อกี้เราพูดถึงทหารแล้วเนี่ยนะคะพูดถึงประชาชนค่ะอาจารย์ว่าทีนี้ถ้าเรามีทฤษฎีว่า เป็นศึกชิงบัลลังก์เนี่ยนะคะก็มีคนเขาพูดเหมือนกันค่ะอาจารย์ว่ามันจะมีผลทางจิตวิทยากับพี่น้องประชาชนว่านี้เราก็รอมีความหวังว่าเดี๋ยวเขาจะขัดแย้งกันจนปะทะกันนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะที่ในความหมายของอาจารย์ค่ะอาจารย์ช่วยทีค่ะพูดย้ำประเด็นนี้อีกค่ะค่ะแล้วเราจะมีบทบาทไงคะประชาชนค่ะในท่ามกลางศึกชิงบัลลังก์ค่ะอาจารย์คือเราต้องเตรียมความพร้อมที่จะเข้าไปขย้ำอ๋อค่ะว่าเสือสองตัวมันกัดกันแล้วบ่อยเรานั่งดูเสือกัดกันแล้วในที่สุดเนี่ยไอ้เสือตัวไหนชนะเลยมันเข้าข้างเราเมียมันก็กินเราติเราไปนั่งดูจะครอบชัยชนะไอ้เสือตัวชนะแล้วมันจะเข้าข้างเราดิพอมันชนะไอ้ตัวนกก็กินเราดิเห็นไหมไอ้นี่ก็เหมือนกันสองตัวมันฟัดกันพอมันตัวหนึ่งชนะเนี่ยไอ้ตัวแพ้ก็แพ้ไปไอ้ตัวชนะมันก็กินเราดิครับถ้ามันรักษาระบบกษัตริย์เอาไว้ได้เราก็โดนกินเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเนี่ยวันนี้นี่ต้องปลุกเขาเรียกปลุกทางความคิดให้ตาสว่างเตรียมพร้อมการที่เขาต่อสู้กันเนี่ยมันจะเป็นโอกาสทำให้เขาเนี่ยอ่อนแอและเราสามารถจะเอาชนะเขาง่ายกว่าที่เขาจะร่วมมือกันเข้าใจไหมการที่เขาขัดแย้งกันมันจะเป็นประโยชน์กับเราเข้าใจไหมเป็นประโยชน์ในการที่ทำให้เราผ่อนแรงในการต่อสู้นะ
เพราะถ้าเราต้องสู้กับเสือสองตัวกับเราซื้อกับเสือตัวเดียวเนี่ยใช่ไหมอะไรมันอันตรายกว่ากันไอ้เสือตัวเดียวก็สู้ยากอยู่แล้วนะใช่ไหมแล้วมาสองตัวร่วมกันรุมขย้ำเราแล้วเราจะรอดเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเตรียมความพร้อมต้องถ้าพูดจะรบกับเสือมันต้องเตรียมปืนผาหน้าไม้เนี่ยจะเอาหมัดล้วนๆไปชกกับเสือได้ที่ไหนเนี่ยเตรียมความพร้อมของเราวันนี้คือเตรียมความคิดจัดตั้งทางความคิดเตรียมให้รู้ทางความคิดให้รู้ปัญหานะรู้ไอ้ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในการต่อสู้นะอะไรต่างๆเหล่านี้นะเตรียมความพร้อมรอวันลุกขึ้นสู้ใช่ไหมเราก็ต้องมีรูปการของเราไงต้องมีทฤษฎีมียุทธศาสตร์มียุทธวิธีนะการสู้ไม่มีตำรานี่ไม่ได้อาจารย์ค่ะเหมือนกล้วยอะไม่มีตำราเลยเตะต้นกล้วยแล้วถึงเวลาไปขึ้นชิงแชมป์มันจะชนะเหรอไอ้นี่เหมือนกันเนี่ยเราสู้กับระบอบกษัตริย์เนี่ยมันยิ่งกว่าชิงแชมป์โลกนะเข้าใจมั้ยเขามันระดับแชมป์นะเพราะฉะนั้นถ้าเราฝีมือไม่ถึงเนี่ยชนะเขาไม่ได้การฝีมือได้ถึงเนี่ยฝีมือถึงไม่ใช่ฝีมือการรบไม่ใช่ฝีมือการชกมวยแต่ฝีมือทางความคิดถ้าไม่มีความคิดแล้วจะไปสู้เขาได้ยังไงเพราะนะไอ้สิ่งที่เขาพยายามที่จะทำลายให้เราไม่สู้กับเขาคือเขาทำลายทางความคิดของเราตลอดเวลาไงดังนั้นเราเตรียมทางความคิดเพื่อเท่าทันเขามีความรู้ที่จะสู้กับเขาเห็นไหมนี่ตรงนี้ดังนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือช่วยกันนะระดมทางความคิดให้คนไทยรู้ว่าวันนี้ปัญหาของประเทศไม่ใช่แก้ด้วยการปฏิรูปไอ้ปฏิรูปมันหลอกเราเพราะปฏิรูปมันไม่ได้มีเป้าหมายที่จะล้มไอ้ต้นตอของปัญหาแต่ต้องปฏิวัติไอ้ไงโดยเป้าหมายก็คือต้องต่อสู้ทำลายต้นตอของปัญหาวันนี้ก็คือระบบกษัตริย์ไอ้ปฏิรูปมันถึงที่ไหนอะแม้แต่รัฐธรรมนูญเนี่ยแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวดกษัตริย์มันยังไม่พูดถึงเลยแล้วมันจะปฏิรูปไงวันนี้ประเทศไทยไม่ใช่ปฏิรูปปฏิรูปไม่ได้แล้วแต่แกมันชุบโชมถ้าเป็นบ้านก็เรียกว่ามันปลวกกินตั้งแต่หลังคาถึงใต้ถุนบ้านแล้วคุณจะไปซ่อมตรงไหนอ่ะมันต้องรื้อทั้งหลังแล้วใช่ไหมดังนั้นวันนี้ต้องปฏิวัติการปฏิวัติก็ต้องมีความรู้ในเรื่องการปฏิวัติรู้ว่าอะไรคือเป้าหมายรู้ว่าเราจะกำหนดยุทธศาสตร์อย่างไรแนวทางอย่างไรใช่ไหมปลายทางของเราจะไปที่ไหนวันนี้เป้าหมายของเราก็คืออย่างที่พูดมาแล้วเราต้องยกเลิกไอ้พันธนาการของสังคมไทยนั่นก็คือระบบกษัตริย์พอไม่มีระบบกษัตริย์สังคมไทยของเราเนี่ยมันก็สามารถจะก้าวไปได้นะและเราก็มุ่งไปสู่สาธารณรัฐเราไม่เอาและปลามุกที่มาจากการสืบทอดนะสืบทอดสันตติวงศ์เราไม่เอาฮะใช่ไหมมันเป็นการมันยัดเยียดกันมาไม่รู้ตั้งกี่ร้อยปีแล้วใช่ไหมเราต้องการปลามุกที่เราจะต้องเลือกคนที่เรามองเห็นว่าสามารถที่จะมาแก้ปัญหาเป็นคนที่จะต้องเข้ามาเสียสละเพื่อบ้านเมืองไม่ใช่เข้ามากบโกยมาโกงกินนะและมาให้คนเคารพบูชาไม่ใช่รวยที่สุดในโลกอย่างเงี้ยแล้วจะมาแนะนำให้ประชาชนอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยมันไม่ใช่แล้วใช่ไหมและตรงนี้แหละนะว่าคนที่ติดตามเนี่ยก็รู้แล้วว่าประชาชนอดอยากยากจนใช่ไหมแต่กษัตริย์ร่ำรวยมีทรัพย์สิน1,300,000,000แล้วตอนนี้ไม่ใช่1,100,000เลยนะอาจารย์ยอดล่าสุดเนี่ยผมเห็นในไหนจะพิมพ์ไหนบอกวันนี้ขึ้นแล้วนะไอ้แต่ก่อน1,100,000,000ไอ้ตอนนี้1,300,000,000แล้วนะตอนนี้ทรัพย์สินกษัตริย์นะนั่นอยู่อย่างพอเพียงก็ชัดเจนว่าทางประเทศเนี่ยเขาก็เป็นคนที่คอยรักษาระบอบนี้เอาไว้นะอาจารย์ใช่ไหมที่สุดคนไทยก็นะพูดง่ายว่าไม่เอาถ้าคนไทยจำนวนมากได้ค่ะเราไม่ได้พูดด้วยความโกรธเกลียดแต่เราพูดด้วยความเป็นจริงในการแก้ปัญหาของประเทศถ้าคุณไม่สามารถแก้ปัญหาและคุณไม่ทำอย่างนี้คุณอธิบายมาสิก็อย่างเหมือนกับประยุทธ์เนี่ยบอกเนี่ยต้องรัฐธรรมนูญเขียนอย่างนั้นปฏิรูปประเทศเนี่ยนั่นเราเห็นแล้วยังอ่ะแล้วเป็นไงปฏิรูปไปปฏิรูปมาวันนี้เป็นไงประเทศวันนี้ยางเหลือกิโลละ30 กว่าบาทข้าวเกวียนละเท่าไหร่วันนี้และจนว่าไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรเขาก็บอกกีน่าเนี่ยมันจะภัยแรงหนัก
เพราะน้ำตอนนี้มีอยู่ไม่ถึงมีประมาณ 40% ของแหล่งน้ำสำรองใช่ไหมประยุทธ์มันว่าไงอ่ะนั่นก็เพราะเรื่องจำนำข้าวไงน้ำน้อยเพราะจำนำข้าวเอ้าขี้ไม่ออกเยี่ยไม่ออกนำข้าวยางกิโลละไม่ถึง10ก็จำนำข้าวปาล์มกิโลละ2.50 บาทก็เพราะจำนำข้าวอะไรอะไรก็จำนำข้าวนี่โยนไปจำนำข้าวเพราะมันไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะค่ะอันนี้นั่นหมดโยนไปเรื่องจำนำข้าวหมดเลยตรงนี้ดูดิน้ำน้อยเพราะฝนมันตกน้อยมันบ่อเพราะจำนำข้าวคนทำนามากคายน้ำมากมันก็เลยทำให้น้ำเอาแล้วก็ปี 54ที่น้ำมากอ่ะเพราะจำนำข้าวหรือเปล่าน้ำมันท่วมกรุงเทพเพราะจำนำข้าวด้วยเหรอค่ะมันไม่รู้จะเอามาอธิบายเลยก็เลยเอาตักไอ้เรื่องจำนำข้าวมาแก้ปัญหาเพื่ออธิบายแบบไปก็เรียกไปแบบน้ำขุ่นๆแบบม้าป่ากับลูกแกะนี่ตรงนั้นค่ะในนี้ประชาชนเองเนี่ยถ้าไม่รู้ปัญหาว่าที่เรามาถึงตรงนี้นะคะอาจารย์ที่ว่าต้องมาทนทุกข์กับความทุกข์เดือดร้อนแล้วมองไปประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็มีแต่เดินหน้านะคะไปในทางที่แก้ปัญหาของประเทศแต่ว่ามีแต่ประเทศไทยเนี่ยนะคะที่มีแต่ปัญหาเพิ่มและไม่มีทางออกนะคะอาจารย์เขาต้องตาสว่างก่อนนะใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็รู้ปัญหานะคะเพราะประเทศไทยเนี่ยต้นตอปัญหามันไม่ได้แก้อย่างพม่าต้นตอปัญหาเขาไม่มีแล้วเขาไม่มีกษัตริย์ไงพอไม่มีกษัตริย์เนี่ยหมายความทหารเนี่ยเลี้ยวหัวกลับง่ายไงแต่ของเราทหารเลี้ยวหัวกลับไม่ติดกษัตริย์ไม่เอาเข้าใจมั้ยค่ะอาจารย์คิดว่าทหารไทยทหารเนี่ยบอกไปถึงพี่น้องทหารน่ะทหารประชาธิปไตยคือบิ๊กจิ๋วน่ะมีแนวคิดแบบเดียวกับนายพลเนวินนะกองทัพจะเป็นผู้ปฏิวัติประชาธิปไตยอาจารย์เคยได้ยินใช่ไหมทฤษฎีอาจารย์เสิร์ชที่ชูพงก็มาพูดบ่อยนั่นแหละค่ะใช่ไหมอาจารย์ประเสริฐทรัพย์สุนทรอดีตกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์มีความขัดแย้งกับพรรคคอมมิวนิสต์ในการประชุมสมัชชาพรรคครั้งที่3 2805พรรคคอมมิวนิสต์เขาเดินหนทางต่อสู้ด้วยอาวุธใช้ชนบทล้อมเมืองอาจารย์เสิร์ชแกไม่เอาด้วยแกต้องการต่อสู้ด้วยสันติแกจะต้องการทำแนวร่วมกับกองทัพแล้วให้กองทัพเป็นผู้ปฏิวัติประชาธิปไตยแกก็ไปในกองทัพแล้วก็ได้บิ๊กจิ๋วก็เป็นลูกศิษย์ของแกแล้วก็กลุ่มทหารประชาธิปไตยพวกคุณตรีรวีวันเพ็ญนะโดยให้กองทัพเป็นผู้นำการปฏิวัติและเป็นไงบิ๊กจิ๋วทำได้สำเร็จไหมเพราะของเรามันติดกษัตริย์จะปฏิวัติประชาธิปไตยให้คนลงจากป่าเตียวใบ66/23เอาชนะคอมมิวนิสต์ให้วางอาวุธมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนั่นในขั้นต้นก็ทำให้เกิดสันติภาพคนไทยเลิกรบกันและขั้นสุดท้ายของนโยบาย 66/23 ที่ประกาศก็คือกองทัพจะทำประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ในประเทศไทยเข้าใจไหมแล้วเป็นไงกองทัพทำประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ไหมหลังจากนั้นกองทัพก็ยึดอำนาจมากี่ครั้งล่ะเข้าใจไหมและบิ๊กจิ๋วนี่ก็ยังให้ถูกไอ้ประยุทธ์มันด่าอีกเห็นไหมนั่นนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นปัญหาของเราก็คือมันติดอยู่ที่ระบบกษัตริย์เนี่ยกษัตริย์เขาไม่เอากษัตริย์เขาไม่เอาประชาธิปไตยกษัตริย์เขาไม่เอาทุนโลกาภิวัตน์กษัตริย์เขาไม่ต้องการเอาความเจริญกษัตริย์เขาต้องการให้ประเทศถอยไปสู่ยุคเจริญของเขานั่นก็คือยุคสังคมเกษตรที่ล้าหลังเขาจึงพยายามแนะนำประชาชนว่าต้องอยู่อย่างพอเพียงเพราะสังคมเกษตรที่ล้าหลังคือสังคมที่พอเพียงมันไม่ใช่พอเพียงเพราะแกล้งพอเพียงแต่พอเพียงเพราะมันไม่มีจะให้กินไงกว่าจะทำนาได้ข้าวสารกรอกหม้ออาจารย์เหนื่อยขนาดไหนอะกว่าจะไถกว่าจะหว่านมันใช้แรงคนทั้งนั้นแม้แต่ได้ข้าวมาแล้วต้องตากแล้วก็ต้องไปสีด้วยครกสีผมเนี่ยไปสีข้าวด้วยครกสีสีออกมาซะแล้วก็มาออกมาเป็นข้าวกล้องต้องมาซ้อมแล้วต้องขวัดกว่าจะได้เป็นข้าวสารกรอกหม้อเหนื่อยสายตัวแทบขาดแต่ละวันไม่ต้องทำอะไรหรอกแค่นั้นนั่นแหละยุคสังคมเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะพอเพียงเพราะมันไม่มีเข้าใจมั้ยอ่ะแล้วเราจะถอยกลับมาในยุคนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใครยังไงวันนี้ใครมันจะต้องไปนั่งไอ้ซองข้าวด้วยครกต้องไปสีด้วยครกสีล่ะใครใช่ไหมมันมีเครื่องจักรเครื่องกลใช่ไหมใครไปต้องเกี่ยวข้าวทีละรวงอ่ะมันมีเครื่องเกี่ยวข้าวใครใช่ไหมใครไปนั่งไถนากับวัวล่ะครับมันมีรถไถเข้าใจไหมอ่ะแล้วจะให้คนกลับไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยแม้กษัตริย์เพราะเขาเจริญรุ่งเรืองในยุคนั้นเนี่ยครับใช่ไหมพอมายุคนี้แล้วเนี่ยสังคมมันเจริญคนมันพูดแน่ทางความคิดมันพัฒนาข้าวหน้าคนมันก็ไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่เชื่อว่ากษัตริย์คือเทพเจ้าไงเนี่ยมันก็เลยทำให้กษัตริย์นี่ไม่พอใจเพราะฉะนั้นใครยิ่งมาจะทำให้ประเทศก้าวไปสู่ความเป็นทุนโลกาภิวัตน์มากขึ้นกษัตริย์ถึงไม่ชอบเพราะเขาจะอยู่ไม่ได้ไง
และทีนี้ถ้าประชาชนไม่รู้ประชาชนก็ตามเขาทักษิณเนี่ยทักษิณมันไม่ดีทักษิณมันใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะกษัตริย์ก็พยายามโฆษณาว่าทักษิณใช้ไม่ได้เพราะทักษิณจะพาประเทศพัฒนาไปข้างหน้ากษัตริย์ไม่ชอบกษัตริย์ต้องการให้ถอยหลังแล้วพอมาวันนี้เห็นชัดเห็นไหมจะแช่แข็งประเทศไทยคืออะไรอ่ะนั่นครับแช่แข็งมันถอยกลับไปยิ่งกว่าพม่าอีกนะแล้วถามว่าเราเอาพม่าเนี่ยเขาทดลองแล้วแช่แข็งประเทศ50 ปี 50 กว่าปีอาจารย์วันนี้เขาต้องเลิกแช่แข็งแล้วเรากลับไปจะแช่แข็งแล้วมันจะใครความคิดของใครผมถามนี่เสียไอ้มันคิดจะแช่แข็งเหรอไม่ใช่หรอกมันต้องมีคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่เบื้องหลังก็คือระบบกษัตริย์นั่นเองเข้าใจไหมนั่นเพราะดังนั้นน่ะเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องปฏิเสธระบบกษัตริย์เราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดนะครับข้าแต่ถ้าท่านทำอย่างนี้เราไม่เห็นด้วยเข้าใจไหมแต่ถ้าท่านเนี่ยวันนี้ท่านขออยู่เป็นกษัตริย์ท่านไม่มายุ่งอะไรต่างๆอยู่แบบจักรพรรดิญี่ปุ่นเราก็ไม่ว่าเลยเราก็อยู่กันได้ไงเราแค่พูดง่ายเราต้องการให้ท่านล้มเลิกระบบกษัตริย์ไม่ใช่ว่าต้องการที่จะล้างกษัตริย์ใช่ไหมแต่ท่านไม่ยอมไงบอกไม่ยอมแล้วก็ใครพูดก็ไม่ได้ท่านก็จับอะไรเนี่ยท่านก็ต้องการทำลายเข็นฆ่าอะไรต่างๆเราเนี่ยกลายเป็นเนี่ยวันนี้แม้เรื่องหมอยงมั่งเรื่องอะไรต่างๆมันก็เกี่ยวกับกษัตริย์ทั้งนั้นใช่ไหมทำปัญหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอาจารย์เพราะว่าคือในยุคปัจจุบันเนี้ยยังไงมันก็ต้องไปถึงจุดที่มีการค่ะสอบสวนความจริงขึ้นมาอยู่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีสังหารหมู่นะคะปี53นะยังก็ยังไปไม่ถึงที่สุดนะคะว่าใครตกลงใครสั่งกันแน่นะคะค่ะแล้วก็ค่ะกษัตริย์มีบทบาทในการเข้ามาสั่งการอย่างไรบ้างนะคะแล้วพอตอนนี้มาฆ่ากลุ่มนี้อีกนะคะอาจารย์ก็ถึงยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องเรียกร้องด้านสิทธิมนุษยชนให้กับพวกเขาค่ะอาจารย์ค่ะใช่ไอ้เรื่องผิดถูกเราไม่ว่าแต่ว่าเรามองว่าเนี่ยใช่เขาหาเงินแล้วมันหาก็ต้องพี่ทั้งน้องอะไรน้องมันก็หาไม่เห็นนะแต่มันมีนายหน้าไงน้องมันมีนายหน้าไปติดต่อเนี่ยข้าวฟ้าไหมข้าวฟ้าประเทศถวายเงินเท่านั้นแสนเท่านี้แสนได้ถ่ายรูปได้เป็นเกียรติประวัติโอ้ในข้าวฟ้าก็อย่างเนี่ยมันมีนายหน้ามันก็ถ่ายเงินเหมือนกันแหละไม่ใช่พี่ชายอยากจะน้องก็ถ่ายไม่เห็นนะบางทีข้าวแถวก็เป็นครึ่งชั่วโมงองค์กรนั่นองค์การนี่บริษัทนั่นบริษัทนี่ไปเที่ยวถวายกันเยอะแยะเห็นไหมนั่นมันก็ไถก็เหมือนกันเลยเข้าใจไหมแต่อย่างญี่ปุ่นนี่เขามีกฎหมายเลยนะอาจารย์รัฐธรรมนูญเขียนไว้เลยนะการถวายเงินให้กษัตริย์เนี่ยต้องไปขออนุญาตผ่านสภานะกษัตริย์รับไม่ได้นะต้องไปผ่านสภาต้องเห็นชอบนะสภาก็ต้องกลั่นกรองนะเฮ้ยมึงถวายเงินนี่มึงมาจากไหนไอ้อาจจะไปค้ายาบ้ามาก็ได้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าไปค้ายาบ้ามาเท่าไหร่เพราะในวังเองก็มีข่าวว่าค้ายาบ้าโดยตุงโดยคำโดยอะไรไม่เห็นนั่นแหละใช่ไหมใช่ไหมแล้วอย่างนี้มันยังจะเป็นอะไรพูดง่ายเป็นเทวดาคนเคารพอยู่ได้ยังไงอ่ะตรงนี้ค่ะค่ะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์พูดถึงประเด็นนี้เลยทำให้นึกค่ะอาจารย์ว่าถ้าจะกวาดล้างให้สะอาดว่าต่อไปเนี่ยสถาบันกษัตริย์เนี่ยจะมีคนมาแอบอ้างหาผลประโยชน์ไม่ได้เนี่ยแต่ฝ่ายที่ของสิรินธร นี่ไม่มีสะทุ้งสะเทือนเลยนะคะอาจารย์ถ้าจะกวาดล้างนี่ก็ต้องล้างทั้งสองฝั่ง ใช่ไหมคะมันไม่ได้มีกระบวนการเดียวอยู่แล้วล่ะมันก็ทำกันเยอะแยะหลายโครงการตั้งโอ้มีลูกกี่พันโครงการนะแต่ละวันเนี่ยแต่ละปีเนี่ยอาจารย์ค่ะฝั่งน้องเล่นพี่ฝั่งพี่เนี่ยอาจจะไม่มีช่องจะไปเล่นงานฝั่งน้องหรือว่าไม่เล่นงานฝั่งน้องก็ไม่แน่เราก็ไม่รู้ไม่เคยเจ้าเล่ห์แสนกลหาช่องไม่เจอใช่ค่ะคือเนียนกว่าไงเนียนกว่าค่ะฝ่ายน้องเนียนกว่าฝ่ายน้องเนี่ยคนสนับสนุนมากกว่าเนียนกว่าภาพดีกว่าเข้าใจมั้ยสร้างภาพมาตลอดเข้าใจมั้ยค่ะดังนั้นพี่ชายเวลาจะหาเนี่ยก็หาแต่ก่อนก็มีนะเห็นนะขับเครื่องบินจัดทัวร์เนี่ยอาจารย์เคยได้ยินใช่มั้ยจากกรุงเทพไปหาดใหญ่จากกรุงเทพเชียงใหม่ขายบัตรคนละล้านเนี่ยสมัยสุรยุทธ์จรานนท์เนี่ยก็ซื้อกันพวกรัฐมนตรีก็ซื้อบัตรนั่งรถนั่งเครื่องบินที่พระบรมขับไปเชียงใหม่ไงที่นั่งละล้านเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพี่ชายพี่ชายก็ต้องหาแบบนั้นนะเพราะไอ้นายหน้าที่จะหาเงินถวายพี่ชายเนี่ยมันไม่มีเข้าใจไหมมันก็มีนายหน้าไปหาน้องสาวพี่ชายมันก็เลยมีคนหาแบบไม่เนียนไงหาแบบพงพักหาแบบหมอหยองไงเข้าใจไหมคือ ท, 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 ท,
ทีมต่างกันเยอะเลยนะคะอาจารย์คนละเกรดเลยนะคะใช่เพราะว่าทางของสิรินธรเนี่ยเขาก็จะเป็นพวกอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเป็นระดับผู้แบบคนระดับอีลีทสูงๆนะคะอาจารย์ค่ะสถานภาพทางสังคมสูงแต่ยังเทียบกับหมอหยองนี่ซึ่งเห็นว่าแต่ก่อนก็เคยขายพวงมาลัยอะไรเป็นคนที่ไต่เต้าขึ้นมานะคะใช่ค่ะแล้วก็มีความคล่องตัวสูงอะไรต่างๆก็คงจะมารับงานไปแต่ว่าก็พอพลาดแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครที่จะปกป้องได้เลยนะคะเพราะการหาเงินของสิรินธรเนี่ยมันไม่มีช่องโหว่ทางกฎหมายไงจะไปหาว่าแอบอ้างได้ไงเนี่ยแบบเหมือนกับว่าพูดง่ายว่าอย่างคนที่ไปเข้าเฝ้าเนี่ยนั่นระดับอธิการบดีเนี่ยจัดงานแล้วก็หมายความได้เงินถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยโดยพระราชอัธยาศัยเนี่ยตอนนี้เขาเห็นเนี่ยทำเหรียญจากแคนาดามาอีกเห็นไหมเหรียญทองคำเหรียญเงินเหรียญในเหรียญในบรอนเห็นไหมนั่นนะชุดนั่งกี่หมื่นละอาจารย์เห็นไหมเห็นไหมนั่นน่ะไม่รู้ใครจัดทำอีกนั่นนั่นไม่รู้ว่าเนี่ยไม่รู้ว่าพอจบแล้วเนี่ยจะมีแอบอ้างกันบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะโฆษณาทางทีวีขายกันทั่วประเทศชุดหนึ่งตั้งกี่หมื่นอ่ะ 30,000 กว่าบาทมั้งมีเหรียญทองคำเหรียญหนึ่งเหรียญเงินเหรียญหนึ่งแล้วก็เหรียญโลหะผสมเหรียญหนึ่งเห็นไหมถ้าซื้อแต่ละเหรียญเนี่ยเหรียญทองคำกี่หมื่นไม่รู้แต่ถ้าซื้อทั้งชุดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะ 30,000 กว่าไอเหรียญทองคำนั้นไม่รู้จะถึงสองสลึงหรือเปล่าเข้าใจไหมนั่นเองเห็นไหมนั่นเนี่ยระดับนี้แล้วยังต้องหาเงินเนี่ยแล้วก็หมายความว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระราชกุศลเห็นไหมนั่นเนี่ยหากันแบบนี้เข้าใจไหมนี่มันก็คล้ายๆกันนู่นแหละวันก่อนเหมือนกับของเสี่ยอู๊ดนั่นแหละเสี่ยอู๊ดก็ทำอย่างนี้แหละเสี่ยอู๊ดเนี่ยนะเสี่ยอู๊ดเนี่ยก็คือมูลนิธิอนันทมานุสรของวัดสุทัศน์มูลนิธิที่เขียนว่ามูลนิธิโอเนี่ยมูลนิธิอานันทธรรมานุสรเจ้าอาวาสวัดในสุทัศน์เจ้าอาวาสเนี่ยเป็นชั้นพระชั้นสมเด็จตอนนี้ก็เป็นพระราชาคณะองค์ล่าสุดรู้สึกนะสมเด็จเป็นประธานมูลนิธิและทีนี้เนี่ยหมายความว่ารู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะเป็นในงานบุญอะไรผมก็จำไม่ได้ก็มีดอกไม้สดพระราชทานมาให้ตะกร้าหนึ่งเพื่อมาเป็นถวายในการประกอบพิธีนะจะเป็นได้ทอดผ้าป่าทอดกฐินอะไรผมจำไม่ได้นะและเสร็จแล้วก็หมายความไอ้ดอกไม้นั่นแหละเป็นดอกไม้สดเมื่อเหี่ยวแล้วหมายความว่าสมเด็จซึ่งเป็นประธานมูลนิธิเนี่ยต้องการจะทำพระสมเด็จหัวเพื่อหาเงินสักก้อนหนึ่งและไปสร้างศาลาสองกษัตริย์ที่ราชบุรีหรือนครปฐมเนี่ยแหละแล้วเสียอู๊ดบริษัททำพระแล้วก็เป็นลูกศิษย์ก็รู้สึกว่ายายเสียอู๊ดเนี่ยเป็นโยมอุปถัมภ์ของสมเด็จดังนั้นเสียอู๊ดก็ถูกเรียกให้มาเป็นคนดำเนินการจัดสร้างพระสมเด็จเหนือหัวและก็เอาดอกไม้นั้นเป็นมวลสารผสมเรียกว่าดอกไม้พระราชทานไงคือเขาพระราชทานในงานกฐินแต่เอามาผสมเป็นมวลสารแล้วก็โฆษณาว่าดอกไม้พระราชทานเนี่ยถ้าจะไม่นี่พูดง่ายก็ฉวยโอกาสแค่นั้นเองแต่คนที่ดำเนินการสร้างก็คือมูลนิธิแต่พอเกิดคดีขึ้นมาก็คดีก็กลายเป็นคดีดอกไม้แห้งไงหาว่าโฆษณาหลอกลวงเพราะดอกไม้นั่นเขาไม่ได้พระราชทานมาทำมวลสารแค่นั้นเองเห็นไหมนั่นเองและทีนี้ก็กลายเป็นลงบนเสียอู๊ดติดเพราะเขาจะเอาพระระดับชั้นสมเด็จเนี่ยนะตั้งข้อหาได้ยังไงอ่ะก็ยังพระชั้นผู้ใหญ่ไงก็ยังพระชั้นราชาคณะนี่นางนั้นก็ลงบนเสียอู๊ดแล้วเขาก็เลยพระราชาคณะเนี่ยสมเด็จเขาก็กันเป็นพยานไงก็ไปให้การที่ศาลว่าอาตมาไม่รู้เขาไม่รู้เรื่องได้ยังไงก็มึงเป็นประธานน่ะโทษทีครับมึงแหมหยาบไปหน่อยก็ท่านเป็นประธานน่ะและประธานมูลนิธิมันก็มีกรรมการก็มีมติของกรรมการเป็นประธานแล้วก็เปิดบัญชีเงินเนี่ยที่คุณจองพระก็ข้าวเงินของสมเด็จนั่นแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ที่พระไอ้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสออกมาเรียกไอ้ขี้ตีนมาแล้วโอ้ไม่ใช่พระแล้วแบบเนี้ยไอ้เสี่ยอู๊ดเรื่องอื่นผมไม่รู้ไอ้เรื่องหลอกเรื่องอะไรผมไม่รู้ไอ้เรื่องอะไรผมไม่รู้
ผมไม่สนใจแต่ถามว่าไอ้การสร้างพระสมเด็จมาหวยเรื่องดอกไม้พระราชทานเคยเป็นประธานในการจัดสร้างไม่ใช่เสียอู๊ดไปจัดปลุกเสกที่นครศรีธรรมราชนะอาจารย์หวานนิมนต์พระพันรูปเนี่ยถามว่าเสียอู๊ดนิมนต์ได้อะนิมนต์พระเกจิอาจารย์ภาคใต้พันรูปไปทำพิธีปลุกเสกในนามประธานมูลนิธิก็คือสมเด็จวัดสุทัศน์ในการขอมวลสารมาจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศก็ในนามประธานมูลนิธิสมเด็จวัดสุทัศน์ปลุกเสกที่วัดระฆังเนี่ยใช่ไหมหลายครั้งก็ในนามสมเด็จวัดสุทัศน์ไม่ใช่ในนามเสียอู้นี่ตรงนี้นี่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้เท่านั้นแหละว่าไอ้การแอบอ้างเรื่องดอกไม้พระราชทานนั้นเสียอู้แอบอ้างหรือสมเด็จเพราะเสียอู้เนี่ยหมายความว่าเป็นคนทำพระแค่นั้นเองแต่สมเด็จเนี่ยหมายความว่าในฐานะประธานมูลนิธิถ้าสมเด็จไม่ให้ดอกไม้แล้วเสียอู๊ดจะเอาไปได้ไงแล้วเสียอู๊ดเอาไปโฆษณาลงสือพิมพ์สมเด็จไม่รู้เหรอถ้ารู้ถ้าบอกโฆษณาไม่ได้ก็จบแค่นั้นเองอ่ะใช่ไหมแต่ช่วยโอกาสไงแต่บางเอิญคนในวังนางติดต่อขี้เหนียวไม่พบเขาจะมาเอาตังค์นะเข้าใจว่านะเมื่อมาเนี่ยมันต้องจะเอาตังค์นั่นแหละเพราะคิดว่าโฆษณาใหญ่โตลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเต็มหน้าเลยวันนึงค่าโฆษณาล้านนึงนะหนังสือพิมพ์ฉบับเนี่ยแล้วตั้งกี่ฉบับล่ะเข้าใจไหมดังนั้นต้องเงินเยอะไงเข้าใจไหมคุณนายวังก็ตาโล่ตาขาวเลยแอบกูจะมาขอพอมันไม่ให้ก็โกรธไงก็ให้คนไปโรงเรียนทำเป็นเรื่องขึ้นมาไอ้ทีนี้เป็นเรื่องพอเป็นเรื่องก็ลงเสียอู๊ดไงประธานมูลนิธิไม่รู้เรื่องคนทำพระกลายเป็นคนดำเนินการทั้งหมดนี่ตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะแก้ก็คือต้องอธิบายว่าไอ้พระสมเด็จเหนือหัวเนี่ยใครเป็นประธานจัดสร้างมูลนิธิเคยเป็นประธานเสียอู๊ดมีตำแหน่งอะไรเสียอู๊ดเป็นตัวการใหญ่ไหมในเรื่องนี้ไม่ใช่และไอ้ที่ว่าแอบอ้างดอกไม้พระราชทานนั้นถามว่าเสียอู๊ดเป็นคนเอามาทำมวลสารหรือว่าสมเด็จเป็นคนเอาไปทำตรงนี้ใช่ไหมแค่นั้นเองใช่ไหมแล้วคดีมันก็คือผิดไอ้เรื่องอื่นนั่นเรื่องนึงไอ้ผิดนี่ก็คือหาว่าแอบอ้างไงเขาไม่คล้อง112นะอาจารย์รู้สึกที่จริงน่าจะ112หลอกลวงประชาชนว่าพระสมเด็จเหนือหัวนี้มีมวลสารที่เป็นดอกไม้พระราชทานซึ่งเขาบอกเป็นเรื่องหลอกลวงเพราะไม่ได้พระราชทานดอกไม้มาทำมวลสารแต่ประทานดอกไม้มาเพื่อในงานกฐินว่าอย่างนั้นแหละแต่หมายความว่าวัดสุทัศน์ดันเอาไปทำมวลสารและไปโฆษณาว่านะเป็นมวลสารพระสมเด็จเหนือหัวสร้างด้วยมวลสารจากดอกไม้พระราชทานแค่นั้นเองไอ้เรื่องแค่นี้แค่นั้นโอ้เป็นเรื่องใหญ่โตเลยที่จริงพระราชทานไปแล้วขอไปทำอะไรก็เรื่องของเขาสิใช่ไหมแต่ถ้ามันไม่โฆษณานี่ก็ไม่มีปัญหาหรอกถ้าเอาไปทำมวลสารบดผสมกับดินกับหินกับไม้แล้วก็ทำพระแต่งดันไปโฆษณาหนังสือพิมพ์ไงว่ามวลสารพระราชทานไงเข้าใจไหมแค่นั้นเองค่ะอาจารย์คะก็ประเด็นนี้ทั้งเสียอู๊ดทั้งหมอหยองเนี่ยมันก็เป็นอุทาหรณ์ให้พวกเราประชาชนสามัญชนคนยากคนจนน่ะนะฮะที่ถูกกดขี่ข่มเหงมาแล้วคิดว่าในเส้นทางชีวิตเนี่ยที่จะยกฐานะยกระดับของตัวเองขึ้นมาในสถานภาพทางสังคมแล้วไปใช้เส้นทางที่ไปเกาะเกี่ยวกับระบอบกษัตริย์เนี่ยแล้วในที่สุดบั้นปลายเนี่ยก็กลายเป็นว่าต้องมาจบชีวิตอย่างน่าอนาถแล้วก็แม้แต่งานศพเนี่ยทุกคนก็หลีกหนีนะคะอาจารย์ในพวกของเครือข่ายกษัตริย์ด้วยกันนี่ก็ไม่มีใครเห็นคุณค่าของคนเหล่านี้ค่ะอาจารย์นะคะกลายเป็นว่าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยซึ่งอยู่ตรงข้ามทางความคิดกับคนเหล่านี้เนี่ยนะคะทั้งดาราทั้งสายของหมอหยองเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับดาราเยอะเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นฝ่ายตรงข้ามกับประชาธิปไตยพวกเรานี่กลับเห็นอกเห็นใจพวกเขาทั้งเสียอู๊ดกับหมอหยองมากกว่านะคะอาจารย์มีอุทาหรณ์ให้กับประชาชนที่ยังไม่หูตาสว่างยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะก็คือเขาบอกว่าการเนี่ยอย่าดันไปเข้าหงหงเนี่ยเขาบอกเห็นไหมค่ะคือเสียอู๊ดเนี่ยมันก็เหมือนกากาและเป็นชนชั้นที่ต่ำต้อยอ่ะเรียนหนังสือก็ไม่ใช่สูงอะไรก็คือเด็กวัดพูดง่ายง่ายแอก็คือพูดง่ายว่าก็ไปอยู่วัดนะก็อยู่อาศัยพระกินข้าวก้นบาทแล้วต่อมาก็อยู่ในขบวนการที่ทำพระไงแล้วในที่สุดก็ไปทางพระไปตั้งบริษัทที่ตึกช้างนั่นแหละตึกที่แต่ก่อนวีระอยู่นั่นแหละแล้วก็เป็นบริษัทรับทำพระเครื่องเข้าใจไหมอ่ะ
แล้วก็ผูกพันกับวัดสุทัศน์ทำพระคลิ่งพระอะไรก็คือวัดอาศัยเสียอุดเสียอุดก็อาศัยวัดพึ่งพาอาศัยกันเนี่ยได้ใช่ไหมเออแต่พอเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยนั่นแหละทีนี้นะจะไม่หงก็คือหงใช่ไหมหงก็เคลียตีกาออกจากพวกเลยไปนี่อีกาเออไอตอนที่มีประโยชน์ก็ไอเนี่ยเสียอุดไม่เป็นไรเสียอุดกาขาวกาขาวยอมสีขาวไอนั่นก็เสียไอนี่ก็เสียเสียอุดเนี่ยมันไม่ใช่ลูกเท่าแก่ไม่ใช่ลูกเศรษฐีเป็นเสียที่ไหนอ่ะเพราะไอทำพระได้เงินแล้วก็คือทำบุญบกเงินไงพอบริจาคเงินก็กลายเป็นเสียแค่นั้นเองเขาเรียกเสียเพราะว่ามีเงินให้ใช่ไหมเออเป็นกาขาวเฉียวดีอย่างงูอย่างนี้แต่พอถูกคดีหาว่าแอบอ้างเบื้องสูงแค่นั้นแหละครับไอ้นี่มันอีกาดำมันดันมาแหมยอมสีขาวทาตัวทำมาเป็นหงอยู่กับเราอืมใครมันจะครบล่ะนี่ตรงนั้นน่ะมันไม่เหมือนกับเราไอ้พวกเรานี่ยิ่งถูก112เรามองว่าเป็นวีรบุรุษไงเข้าใจมั้ยค่ะเพราะเราการเมืองมันนักปฏิวัติไอ้นั่นมันไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่เกี่ยวกับการปฏิวัติมันเรื่องของหาประโยชน์เข้าใจมั้ยว่าเสียอุดก็ไปอยู่กับพวกผลประโยชน์น่ะทีนี้ไอ้พวกผลประโยชน์พอไม่ได้ประโยชน์แล้วมีแต่โทษแล้วมันเรื่องอะไรอ่ะเสียอุดกลายเป็นคนไอ้ขี้คุกไอ้อ้างเจ้าแล้วมันจะไปคบได้ยังไงอ่ะเข้าใจมั้ยเออผมก็นั่งคุยกันอยู่ทุกวันก็อธิบายให้ความเนี่ยตรงนี้เสียอุดก็ฟังเนี่ยแต่เป็นคนที่ทำใจไม่ได้ไงเข้าใจไหมเข้าใจว่าตัวเองบริจาคเงินคือการทำดีไงเข้าใจไหมเออบรรดาดาราที่เขาทำค่ะจะได้จะได้พูดได้ได้สิ่งตอบแทนได้รับการเชิดชูคือคนมีปมด้อยไงเซลูตนะเป็นคนมีปมด้อยดังนั้นก็ใช้การทำบุญเนี่ยบริจาคเงินอะไรต่างเพื่อสร้างปมเด่นให้กับตัวเองไงแต่กลายเป็นว่าปมเด่นเนี่ยมันกลายเป็นว่าพอถูกคดีขึ้นมามันกลายเป็นปมดับเลยเข้าใจมั้ยก็เลยทำไม่ได้ไงเข้าใจมั้ยก็ผมก็พูดอยู่ตลอดเวลานะตอนอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วเขียนบทนึงนะเนี่ยเรื่องเซอูดนะค่ะเนี่ยรู้รายละเอียดเพราะผมเขียนหนังสือในพาคุกรอบ2อ่ะชื่อตอนดอกคดีดอกไม้แห้งไงผมตั้งชื่อคดีดอกไม้แห้งค่ะก็รู้รายละเอียดไงเข้าใจมั้ยแต่ผมติดใจเรื่องดอกไม้แห้งแค่นั้นแหละเรื่องอื่นผมไม่สนใจหรอกค่ะค่ะก็วันนี้ดาราที่เสียอู๊ดอุปถัมภ์มาไม่ไปงานศพนะคะแต่คุณณัฐวุฒินะคะซึ่งเคยได้ช่วยเหลือกันนะคะในช่วงเวลาสั้นๆช่วงที่ติดคุกด้วยกันก็ยังไปงานศพนะคะอาจารย์นี่มันก็สะท้อนว่าฝ่ายประชาธิปไตยเรานี่เป็นคนที่จิตใจกว้างขวางนะคะเราไม่เกี่ยวเนี่ยเราไม่เกี่ยวเรื่องทำบุญเราไม่เกี่ยวเรื่องทำพระนี่แต่กลายคนเนี่ยตกเป็นเหยื่อไอ้ผู้ใดเรือเรื่องไอ้แอบอ้างเจ้าเนี่ยเราถือว่าน่าเห็นใจไงค่ะใช่ไหมเออดังนั้นเนี่ยก็มานัตตาวุฒิจตุพรนะหลายคนหมองเองสนิทกับเสียวุฒิทั้งนั้นแหละเพราะเสียวุฒิก็อยู่จำในแดนหนึ่งแดนแรกรับไงพอพวกเราเข้าไปก็ตั้งแต่วันแรกผมเข้าไปวันแรกก็นอนห้องเสียวุฒิเนี่ยเสียวุฒิยังแบ่งนมไม่กินเลยบอกอันเนี้ยจุราชัยเนี่ยมีอะไรมาประพรมอันเนี้ยเพิ่งข้าวมายังไม่มีเอานมไปดื่มสักกล่องเนี่ยอย่างเนี้ยค่ะคุยกันทุกวันก็พูดง่ายก็ให้กำลังใจกันทุกวันก็อธิบายให้ความตรงนั้นแหละอธิบายกันเรื่องพระเพราะผมไม่สนใจเรื่องพระหรอกค่ะแกเห็นใจแกก็ว่าเนี่ยแกเนี่ยหมายว่าดันไปคบกับพระผู้ใหญ่และในที่สุดพระผู้ใหญ่พอถูกคดีขึ้นมาเนี่ยนอกจากไม่ช่วยลูกศิษย์แล้วก็ถีบซ้ำไงดันไปให้การเป็นพยานฝ่ายโจตักรำเสียอุดนั่นแหละคือสิ่งที่เสียอุดจะน้อยใจและเจ็บใจมากที่สุดเนี่ยผมถึงบอกว่าเสียอุดต้องมีคติเพิ่มขึ้นจากคติเดิมที่ว่าเจองูกับเจอแขกให้ตีแขกก่อนตีงูเพราะว่าเพิ่มขึ้นมาเจองูเจอแขกเจอพระให้ตีพระก่อนตีแขกโดยเฉพาะเป็นพระใหญ่สมณศักดิ์สูงนะไม่ใช่พระทั่วไปพระสมเด็จพระสมณศักดิ์สูงค่ะพระแก่สมณศักดิ์สูงเนี่ยเพราะไอ้นี่มันเคี่ยวพระอย่างเงี้ยมันเคี่ยวจัดพระที่ระดับนี้พระที่รับยศจากเจ้าแล้วเนี่ยนะคะค่ะต้องพึงระวังให้ดีค่ะได้ยศได้อะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ได้ปกติหรอกค่ะแต่มันต้องมีเส้นไหวมันต้องมีอะไรตรงเนี้ยเข้าใจไหมอ่ะค่ะดังนั้นพระระดับนี้แล้วเนี่ยจะไปติดคุกได้ยังไงอ่ะเข้าใจไหมมันติดคุกไม่ได้เข้าใจไหมแล้วก็ทางในวังเขาก็จะเอาพระระดับนี้ไปติดคุกมันก็เสื่อมเสียวงการสงฆ์นี่เข้าใจไหมค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็คนที่
จะต้องเป็นเหยื่อที่ต้องถูกเชือดก็ต้องเป็นคนสามัญชนอย่างเสียอู๊ดเนี่ยนะคะอาจารย์ที่เป็นเราพูดกันภาษาเราก็ไพร่นี่แหละนะคะอาจารย์ที่มันยังเป็นเรื่องสงครามชนชั้นอย่างชัดเจนค่ะนักแต่พวกเนี่ยผมบอกว่าแกเป็นกาเนี่ยแกดันไปเข้าสูงหงไปอยู่ไปพวกพระอย่าคิดจะไปอยู่ในสังคมชนชั้นสูงแกก็โดนแต่ถ้าแกอยู่ในสังคมพวกเราคนเสื้อแดงแกก็ทำใจได้ไงเข้าใจไหมค่ะทำใจได้ไงแล้วได้เงินมาแกก็คงจะไม่ไปเที่ยวทำบุญแบบนั้นเออทำบุญได้บ้างไงเออแกบริจาคมาร่วมในขบวนการต่อสู้ก็เราก็เป็นเรื่องซึ่งถ้าแกรู้จักกับเราก่อนนะแกก็คงจะไม่เอาเงินไปทำบุญแบบเรี่ยราดโดยได้ประโยชน์เนี่ยเอาเงินเนี่ยมาในผู้นายร่วมขบวนการต่อสู้เนี่ยแกก็คงจะไม่ช้ำใจหรอกใช่ไหมเพราะพวกเราเนี่ยพูดง่ายว่าเราไม่คิดแบบพวกนั้นคนประถูกคดี112พวกเรากลับเห็นอกเห็นใจพวกเรากลับกลายเป็นว่าเชิดชูด้วยซ้ำเนี่ยทีนี้ไอ้พวกเขาเนี่ยพอใครถูกคดีหมิ่นเจ้าเนี่ยโอ้ยมันกล้าเข้าใกล้ที่ไหนอ่ะมันก็ถือไอ้คติที่ว่าเนี่ยยามชนะตะบะมันลูกหลวงคนทั้งปวงยกยอพ่อหนูพอยามแพ้เพื่อแหล่ไม่แลดูเรียกพ่อหนูขี้หิดสักกิดเพื่อนเนี่ยเฮ้ยไอเด็กคนนี้เป็นหิดอย่าไปเข้าใกล้มันแต่ถ้าพอชนะเนี่ยหมายความโอ้ยนี่คุณหนูคุณหนูเนี่ยลักษณะอย่างนี้นักเลงการพันเนี่ยก็ถือคติอย่างนั้นเลยก็ว่ายามชนะตะบะมันลูกหลวงไงแล้วแค่หมดไม่มีใครเข้าใกล้ค่ะแล้วขบวนการของหมอหยองเองนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมฮะอาจารย์เพราะว่าจริงๆขบวนการที่หากินแบบนี้เนี่ยก็มีเยอะนะฮะแต่ว่าคนที่จะโดนก็ต้องเป็นไพร่เป็นสามัญชนคนยากที่มาจากพื้นฐานคนยากคนจนว่าไอ้ที่อุทยานราชพักเนี่ยก็หมอหยองไปทำพิธีเหมือนกันนะเพราะหมอหยองเนี่ยเป็นหมอที่พูดง่ายว่าจัดทำจัดเรื่องไอ้เรื่องห่วงจุ้ยไงหมอหยองเนี่ยมันไม่ใช่หมอดูนะหมอเข้าทรงไม่ใช่หมอแบบหมอวารินไม่ใช่หมอแบบหมออีชีดูดวงไม่ใช่รู้สึกนะจะเป็นหมอเกี่ยวกับทำวงจุ้ยเข้าทรงแบบนั้นแหละรู้สึกเข้าทรงอะไรก่อนก็บอกเขาทรงอะไรนั่นแหละเป็นหมอเข้าทรงและเป็นหมอก็จัดทำวงจุ้ยนี่นั่นแหละสร้างบ้านยังไงหน้าต่างยังไงอะไรบ้านเนี่ยแบบนี้เนี่ยถ้าไอ้อุทยานราชพักเนี่ยไอ้พระนเรศวรจะตั้งตรงไหนหันพระพักไปทางไหนอะไรแบบนี้คงวางตรงไหนนี่แบบนี้เนี่ยเป็นพระแบบนี้รู้สึกว่าจะไปเกี่ยวด้วยนะมันถึงจะไปเกี่ยวพันกับอุดมเดชไงเข้าใจไหมอ่ะนะและทีนี้ก็กลายเป็นว่าหมายความพอหมอหยองตายเนี่ยจบจำเลยคนสำคัญใช่ไหมตายไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงสำนวนจะไม่ปิดแต่การที่จะมีการให้การซัดทอดไปถึงใครมันก็ไม่มีแล้วเหลือคนหนึ่งก็คือคนสนิทหมอหยองไอ้นั่นเป็นตัวประกอบไม่รู้เรื่องหรอกมันบอกผมไม่รู้เรื่องอะไรผมหิ้วกระเป๋าให้หมอหยองแค่นั้นเองจบเข้าใจมั้ยแต่ถ้ามันเกิดรู้มากเนี่ยเดี๋ยวมันก็อาจจะเป็นลมตายพอตายหมด3คนเนี่ยมันก็จบไงมันก็ต้องปิดสำนวนไงจำเลยตายหมดแล้วแต่ไอ้ทรัพย์สินที่ยึดเนี่ยสงสัยจะไม่คืนดำเนินการต่อก็เรื่องทางแพ่งคดีอาญาจบแล้วคดีอาญามันลงโทษบุคคลนะเพราะไม่มีบุคคลเลยลงโทษใครค่ะแต่แพ่งมันยังมีทรัพย์สินไงทีนี้ก็หมายความหมอหยงที่ได้เงินมากวาดคอยมั่งกวาดพี่กวาดน้องกวาดอะไรเขาก็ตามไปองหมดเนี่ยนั่นเข้าใจไหมตัวตายแล้วแต่ทรัพย์ไม่ตายนั่นเข้าใจไหมนี่ทีนี้ก็กลายเป็นว่าญาติพี่น้องรับกรรมญาติพี่น้องก็ต้องรีบเผาไงจะต้องเลยรีบเผาใช่ไหมก็ได้เพราะหมอหยงจะรับมาถึงพวกเราอะญาติพี่น้องทีนี้คิดหมายแล้วทีนี้พอเขามาตัดริบเนี่ยไม่รู้ว่าเงินที่หมอหยงกว่าและการเงินตัวเองที่มีอยู่ก็จะโดนไปด้วยไงทีนี้อาจารย์มีอุทาหรณ์ที่จะให้กับพี่น้องประชาชนค่ะอาจารย์ที่อาจจะยังเคยคิดว่าเกาะอยู่กับเครือข่ายของกษัตริย์เนี่ยมันปลอดภัยกว่ามันได้ประโยชน์มากกว่ามันอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แต่วันนี้มันก็เห็นหลายตัวอย่างมากขึ้นทุกทีนะคะอาจารย์ก็บอกนายรักมันเสือกอดไงค่ะค่ะความมันน่ากลัวใช่ไหมนายรักมันเสือกอดก็บอกคนที่ใกล้ชิดกษัตริย์เนี่ยนะภัยจากกษัตริย์เนี่ยเป็นภัยที่อันตรายที่สุด
ค่ะเข้าใจไหมและมันไม่ใช่ภัยเฉพาะบุคคลด้วยนะมันภัยทั้งประเทศแล้ววันนี้ค่ะประเทศที่มีระบบกษัตริย์เราใช้คำว่าประเทศที่มีระบบกษัตริย์ไม่ใช่ประเทศที่มีกษัตริย์ค่ะเพราะประเทศมีกษัตริย์แต่ไม่มีระบบกษัตริย์มันก็ไม่ได้เป็นพิษภัยอะไรกับประเทศค่ะญี่ปุ่นเนี่ยกษัตริย์จักรพรรดิเขาไม่ได้เป็นพิษภัยอะไรเลยสวีเดนเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์เนี่ยกษัตริย์ไม่ได้เป็นพิษภัยอะไรเลยกลับกลายเป็นคุมต่อแผ่นดินเข้าใจไหมเพราะกษัตริย์ก็อยู่มันก็เสมือนหนึ่งเหมือนประชาชนโดยทั่วไปไงใช่ไหมกษัตริย์ขับรถเนี่ยรู้สึกว่ากษัตริย์โบดวงมั้งหลายปีก่อนอ่ะผมจำได้อ่ะขับรถไปขวาไปเดินตำรวจจราจรจับนะอาจารย์หวางปรากฏพาไปเสียค่าปรับเลยถึงได้รู้ว่าเออจับพระเจ้าแผ่นดินเออของเราก็คอขาดถึงดันจับกษัตริย์เห็นไหมนั่นโอ้ของเราถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็มันน่าเทิดทูนไงเข้าใจไหมอ่ะนี่ค่ะอาจารย์แทรกสักนิดนึงค่ะวันนี้ก็มีข่าวที่น่าสะเทือนใจค่ะก็ตำรวจที่ดูแลขบวนถวายใครสักองค์นึงเนี่ยค่ะโดนรถชนนะฮะในขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่นะฮะเพราะว่าคือการที่จะต้องให้ตำรวจเนี่ยมาปิดจราจรนะคะให้สนิทเนี่ยนะคะแล้วบางทีการสื่อสารเป็นทอดๆนี่มันอาจจะไม่สมบูรณ์ยังไงไม่ทราบนะคะอาจารย์ตำรวจก็โดนรถชนในระหว่างที่มาทำหน้าที่เนี้ยก็รู้สึกสะเทือนใจค่ะอาจารย์ก็เสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะแล้วเราก็อยากให้เลิกไปสักทีนะคะอาจารย์ไอ้เรื่องปิดขบวนปิดถนนอะไรเนี่ยนะคะมันโอ้โหสร้างความเสียหายมากมายนะคะวันนี้ก็สังเวยไปอีกหนึ่งชีวิตค่ะอาจารย์ค่ะท่านก่อนมันมีข่าวมาทีนึงว่าเขาสั่งให้ปรับตอนที่ไหนอ่ะตอนที่เป็นไอ้ใครอ่ะที่เป็นไอ้ผบ.ตร.ตอนนั้นน่ะเพราะว่าผมเนี่ยก็พูดมากในไอ้เรื่องปิดการจราจรเนี่ยนะพูดนะแล้วก็ผมเนี่ยก็โดนคดีเนี่ยเรื่องพูดเรื่องนี้ไปพูดที่ดอยสะเก็ดไงที่ผมบอกว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยนะการปิดการจราจรขบวนเสด็จเนี่ยต้องเห็นอกเห็นใจประชาชนบ้างใช่ไหมเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันแน่นแล้วก็ในพระราชวงศ์เนี่ยมันมีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้การปิดการจราจรเนี่ยเป็นเพียงสีพระองค์ท่านได้ไหมก็คือพระเจ้าหัวพระราชินีสมเด็จพระบรมและพระเทพส่วนไอ้พระเจ้าหลานพระเจ้าเหลนพระเจ้าโหลนเนี่ยอย่าปิดได้ไหมล่ะเพราะวันนี้มันมากขึ้นเรื่อยๆลูกหลานเหลนโหลนมากต่อไปเดี๋ยวคนโน้นไปจ่ายตลาดเดี๋ยวคนนี้จะไปนั่นไปนี่ไปเล่นกีฬามันปิดกันทั้งวันก็ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วแหละทีนี้ประชาชนก็เดือดร้อนนะแต่ต่อมาก็มีข่าวว่าเขามีการปรับปรุงว่าการปิดถนนเนี่ยจะไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนอะไรเนี่ยก็มีข่าวที่แต่วันนี้นั่งคุยกับคนเขาบอกว่าเนี่ยปิดยังมีแล้วก็กลายเป็นว่าไม่ใช่ขบวนใหญ่เป็นขบวนหลานเหลนน่ากลัวเนี่ยก็มีรถไม่กี่คันก็แสดงว่าก็ยังปิดค่ะก็แสดงว่าใช้อภิสิทธิ์ชนลูกหลานเหลนหลนลูกถั่วปากลูกอะไรต่ออะไรก็ยังปิดกันเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะแล้วใครจะไปกล้าขัดนะใช่ไหมถ้าบอกอะไรฉันจะเสด็จไปนั่นนะนั่งหน่อยให้ดูแลหน่อยตำรวจก็ต้องปิดไม่ปิดเดี๋ยวก็โดนไงเข้าใจไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีระเบียบออกมาเรื่องการปิดการจรอย่าให้ประชาชนเดือดร้อนเช่นถนนสี่เลนให้ปิดข้างเดียวอย่าปิดสองข้างนี่วันนี้ในทางความเป็นจริงเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นได้หรือเปล่าเพราะไอ้คนที่เป็นลูกหลานเจ้าเนี่ยมันก็ใหญ่กันทั้งนั้นเลยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นก็อาขาเจ้าก็ตัวตายไงนั่นแหละน่าก็น่าเห็นใจตรงนี้ค่ะก็เสียใจกับครอบครัวด้วยอาจารย์คะให้อาจารย์ทิ้งท้ายค่ะว่าวันนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับพี่น้องเชิญเลยค่ะอาจารย์ค่ะก็คิดว่านะวันนี้เมื่อเราเข้าใจปัญหาแล้วเนี่ยวันนี้เราเข้าใจปัญหาก็ให้เราเข้าใจกันด้วยว่าเราไม่ได้พูดด้วยความโกรธความเกลียดค่ะนะไอ้ที่เราพูดว่าเราเนี่ยวันนี้ต้องต่อสู้เพื่อเลิกระบบกษัตริย์นั้นน่ะมันเป็นความเป็นจริงของสังคมไทยว่าปัญหาของประเทศเนี่ยนั่นคือต้นตอของปัญหานั่นคือเป็นพันธนาการใหญ่ที่ไม่สามารถจะพัฒนาสังคมไทยได้ถ้าใครเนี่ยคิดว่าไม่ใช่เนี่ยนะคุณก็ต้องอธิบายตามหลักเหตุผลและว่าอะไรมันคือต้นตอปัญหาของประเทศถ้าคุณคิดว่าเรานะพูดไม่ถูกเราใส่ร้ายระบบกษัตริย์ก็คุณอธิบายมาอธิบายอย่างเป็นวิวัฒนาการอธิบายโดยกฎธรรมชาติในสังคมไม่ใช่เถียงแบบข้างๆกูๆนะเข้าใจไหมอย่าเถียงแบบอันตรพาน
อย่าเถียงแบบชาวบ้านแต่ต้องอธิบายอย่างเป็นหลักวิชาการด้วยหลักเหตุผลในเมื่อเราว่านั่นคือต้นตอปัญหาการแก้ปัญหาต้องแก้ต้นตอตรงนั้นแต่ถ้าคุณว่าไม่ใช่คุณก็ต้องอธิบายมาสิอธิบายมองเห็นภาพได้ว่าใครคือต้นตอปัญหาถ้าขวางน้นบอกว่าปัญหาประเทศไทยคือทักษิณแต่เราบอกมันไม่ใช่ทักษิณเนี่ยหมายความว่าไม่ใช่เป็นต้นตอของความขัดแย้งแต่เป็นด้านรองของความขัดแย้งค่ะใช่ไหมด้านหลักของความขัดแย้งก็คือระบอบกษัตริย์ก็คือทุนเก่าอนุรักษ์นิยมนั่นคือด้านหลักของความขัดแย้งในความขัดแย้งหลักตรงนี้แต่ถ้าคุณบอกไม่ใช่คุณก็ต้องอธิบายว่าวันนี้ในสังคมไทยความขัดแย้งหลักในสังคมไทยเป็นความขัดแย้งระหว่างใครกับใครและใครคือด้านหลักของความขัดแย้งและคุณจะแก้ปัญหาความขัดแย้งแก้ที่ด้านหลักของความแย้งคุณแก้อะไรถ้าวันนี้ถ้าคุณบอกทักษิณคือต้นตอคุณแก้ที่ทักษิณวันนี้หมายว่าทักษิณถูกปลดถูกอะไรหมดถูกอะไรหมดและถ้าทักษิณตายไปและถามว่าจบไหมสังคมไทยแต่ถ้าระบอบกษัตริย์จบไปจบเราอธิบายอย่างนี้แต่ถ้าคุณว่าไม่ใช่คุณก็ต้องอธิบายมาเราอธิบายด้วยเหตุและผลแต่เราไม่สามารถไปอธิบายในเมืองไทยได้ใช่ไหมแต่ถ้าเขาถ้าคิดว่าคือความถูกต้องคุณเปิดให้เราอธิบายอย่างเป็นวิชาการตามหลักเหตุผลไหมอ่ะค่ะแต่ทีนี้เราก็คงจะไม่ได้แค่มาอธิบายหรือถกเถียงอย่างเดียวเพราะว่าในที่สุดก็คือต้องไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยใช่ไหมคะอาจารย์อันนั้นอีกขั้นหนึ่งนะคะหลังจากที่เข้าใจค่ะค่ะคือการอธิบายเนี่ยคือเป็นการพูดง่ายระดมทางความคิดจัดตั้งทางความคิดเพราะถ้าหากว่าคนไทยยังมีความคิดนะในลักษณะว่ากษัตริย์ไม่ใช่ปัญหาไอ้พวกที่วิจารณ์กษัตริย์เนี่ยเป็นพวกที่ใส่ร้ายพวกไม่จงรักภักดีถ้าเขายังมีความคิดอย่างนี้ในประเทศไทยมากเนี่ยมันก็นำไปสู่การเปลี่ยนไปได้และปัญหาของประเทศไทยมันก็ไม่จบแต่ถ้าเขาเข้าใจอย่างที่เราอธิบายเนี่ยถ้าคนเข้าใจกันเป็นล้านหลายล้านคนเนี่ยมันจะทำให้เกิดพลังในควายที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าใจไหมและเมื่อถึงเวลาหนึ่งนะมันเป็นเวลาที่จะต้องเกิดการลุกขึ้นสู้เกิดการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงมันก็จะทำให้สังคมไทยเนี่ยมันขับเคลื่อนไปข้างหน้ามันไม่ติดอยู่อย่างในปัจจุบันนี้เพราะปัจจุบันนี้มันติดอยู่เนี่ยคนที่โกหกคนที่บริหารประเทศคนที่อะไรก็นั่งโกหกประชาชนเข้าใจไหมโดยไม่อธิบายเรื่องความจริงเพราะเขาไม่กล้าพูดความจริงเข้าใจเขาจะพูดเหมือนเราได้ที่ไหนอ่ะเข้าใจจะบอกว่าปัญหาของประเทศไทยวันนี้ก็คือระบบกษัตริย์คือต้นตอปัญหาเขากล้าพูดได้ไงมันพูดไม่ได้ไงเราก็เห็นใจเขาว่าเขาพูดไม่ได้แต่เมื่อพูดไม่ได้เนี่ยคุณก็อย่าโกหกประชาชนดิก็เหมือนวันนี้ประยุทธ์เนี่ยนั่งโกหกประชาชนอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเราก็เห็นใจแหละเข้าใจไหมแต่การที่คุณนั่งโกหกประชาชนก็คือคุณไม่ได้แก้ปัญหาของประเทศนอกจากไม่ได้แก้แล้วก็เท่ากับคุณยิ่งทับถมปัญหาของประเทศให้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมการที่เราพูดอธิบายให้คนเข้าใจอย่างเงี้ยคุณก็บอกเราผิดมาตรา1 2ไล่จับไล่อะไรพวกเราตรงนี้แล้วมันจะแก้ปัญหาตรงไหนได้ล่ะอาจารย์หวานค่ะเข้าใจมั้ยค่ะวันนี้ถ้าหากว่าแฟร์ๆกันแล้วคุณก็มานั่งถกเถียงกันดิหาประเทศที่3สักประเทศไหมคุณก็จัดนักวิชาการของคุณมาเถียงแทนระบบกษัตริย์แล้วเราก็จัดควายเราเนี่ยแล้วไปนั่งโต้กันนี่เอามาเนี่ยแลกเปลี่ยนครับแจ่มเลยอาจารย์ทางออกของประเทศเนี่ยระบอบทางออกต้องแก้ตรงนี้นะแต่คุณบอกไม่ใช่เราก็คุยกันสิทำได้ไหมอ่ะอย่างนั้นกล้าไหมอ่ะใช่ใช่ค่ะแล้วก็พร้อมนะคะอาจารย์จะมีพื้นที่ปลอดภัยที่เราสามารถพูดได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็มีความปลอดภัยเราก็พร้อมที่จะเชิญเลยนะอาจารย์ค่ะก็ประเทศใดประเทศไหนก็ได้ใช่ไหมถ้าหากว่าองค์กรทางสากลเนี่ยรับรองเนี่ยก็เหมือนกับการเจรจากันวันนี้เนี่ยเจรจาสามจังหวัดภาคใต้ก็เจอในมาเลเซียเนี่ยเพราะกระบวนการสามจังหวัดมาเจรจาในเมืองไทยเขาไม่เชื่อหรอกเพราะตัวอย่างเขาคือผมมาเจรจาเขาจับมาแล้วไงแล้วใครจะเชื่อเนี่ยเพราะรัฐไทยทำให้เขาไม่เชื่อไงแต่พอไปเจรจาในมาเลเซียก็ได้ไงเห็นไหมของเราก็ได้เนี่ยประเทศไหนก็ได้ไหมเจรจากันหน่อยหาทางออกประเทศเราใช้คำว่าอย่างนั้นแล้วกัน
ในการหาทางออกประเทศเราก็หยิบปัญหาของประเทศก็มาตั้งลงแล้วก็อภิปรายกันว่าอะไรคือปัญหาของประเทศอะไรคือปัญหาหลักอะไรคือปัญหารองอะไรคือต้นตอของปัญหาอะไรคือความขัดแย้งหลักอะไรคือความขัดแย้งรองเห็นมั้ยตรงเนี้ยนั่นคือการหาทางออกของประเทศแต่ถ้าไม่อย่างนั้นในที่สุดถ้าสถานการณ์มันลุกลามจนกระทั่งจับอาวุธกันจับอาวุธกันแล้วมันจะเจรจากันได้ยังไงก็เหมือนที่ผ่านมาเนี่ยรบกันอ่ะกี่ปีอ่ะระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์กับฝ่ายรัฐน่ะเห็นไหมตายกันมาเท่าไหร่ทั้งตำรวจทหารและทั้งฝ่ายคนไทยทั้งนั้นแหละและในที่สุดก็เจรจากันเห็นไหมเออและที่ตายก็ตายไปบาดแผลแห่งสงครามเท่าไหร่ตอนนั้นแต่ถ้าเริ่มต้นเนี่ยเจรจากันก่อนมันก็ไม่ต้องจับอาวุธไงพรรคคอมมิวนิสต์ก็ไม่ต้องประกาศต่อสู้ด้วยอาวุธไงเข้าใจไหมไอ้นี่ก็เหมือนกันวันนี้ไม่ใช่พรรคคอมมิวนิสต์วันนี้ก็ขบวนการปฏิวัติประชาชนวันนี้ถ้าหากว่าคุณเปิดเวทีให้ถกเถียงกันเราก็ใช้หลักเหตุผลมาแก้ปัญหาแต่ถ้าไม่อย่างนั้นหนึ่งวันหนึ่งข้างหน้ามันก็ต้องมีการตั้งกองกำลังเมื่อสถานการณ์มันไปถึงจุดนั้นแล้วทีนี้พอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่จะจบง่ายนะอาจารย์ก็เหมือนพม่าเห็นไหมพอเดินผิดทางแล้วจะเลี้ยวกลับใช้เวลา50 กว่าปีนะเห็นไหมจริงๆทหารพม่าเขาก็รู้แล้วว่าผิดเขาเดินผิดทางแล้วเนี่ยดูได้จากการที่เขายกเลิกไอ้คำว่าโครงการสังคมนิยมเนี่ยเขายกเลิกไปนานแล้วนะรู้สึกพอหมดเนวินเขาเลิกแล้วนะในยุคโซมองก็ไม่มีแล้วนะแต่ก่อนเนี่ยเขาชื่ออะไรผมจำไม่ได้ยาวๆเขาเนี่ยแต่จำได้ว่ามีโครงการสังคมนิยมเพราะเขายังมีจุดหมายปลายทางไปสู่สังคมนิยมแต่พอต่อมาเนี่ยมันก็มีบทเรียนหลายๆประเทศเห็นว่ามันไม่ใช่แล้วการเดินไปสู่สังคมนิยมด้วยอำนาจบังคับเป็นไปไม่ได้แล้วในที่สุดเขาก็มองแล้วว่าผิดแล้วเขาเดินผิดทางแล้วแต่ถึงผิดทางแล้วก็ไม่ใช่จะเลี้ยวหัวกลับได้ไงอาจารย์หวังมันต้องค่อยๆไงเข้าใจไหมในที่สุดมาถึงเต็งเสงวันนี้พูดง่ายเขาก็เลี้ยวโค้งกลับได้มากกว่าชุดก่อนโควิดอาจารย์ประเมินว่าจะไม่มีการรัฐประหารนะคะหลังจากที่องซานซูจีชนะไม่มีแล้วครับค่ะเพราะพม่าไม่มีกษัตริย์ไงเมื่อทหารเนี่ยยอมที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงมันไม่มีอำนาจไหนไปบังคับแต่ของเราเนี่ยนั่นแหละของเราเนี่ยอย่างเผด็จการทหารที่มันอยู่ไม่ได้ยานเพราะมันมีอำนาจภายนอกเข้าไปมีอำนาจภายนอกเข้าไปแทรกแซงแต่พม่าเนี่ยไม่มีอำนาจจากอเมริกาก็ไม่มีอำนาจจากกษัตริย์ก็ไม่มีทหารก็มีอำนาจล้วนๆของทหารถ้าอำนาจทหารเนี่ยไม่หมดอำนาจทหารมันก็จบแต่ของเรามันไม่ใช่ไงของเราเนี่ยแต่ก่อนก็มีอำนาจของอเมริกาจักรวรรดินิยมเข้ามาอย่างในยุคจอมพลสิริจอมก็มีและยังมีอำนาจของกษัตริย์เนี่ยเป็นอำนาจภายนอกทำนั้นเนี่ยเผด็จการทหารของไทยมันจึงเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเล่าไงแต่อำนาจเผด็จการทหารของพม่าเนี่ยเขาต่อเนื่องมีระบบอย่างต่อเนื่องความขัดแย้งของก็เป็นความขัดแย้งนะมันไม่ใช่ขัดแย้งที่มีอำนาจภายนอกเข้าไปแต่เขาก็รู้ว่าผิดแต่เขาก็ต้องหาทางที่จะกลับทีนี้มันไม่ใช่กลับง่ายเพราะพอผิดแล้วมันเกิดสงครามกลางเมืองอ่ะจะกลับลำทีเดียวก็ชิบหายดิอาจารย์เข้าใจมั้ยคว่ำทั้งลำดิเข้าใจมั้ยเออมีกองกำลังชนกลุ่มน้อยอยู่ตั้ง10 กว่ากลุ่มอย่างเงี้ยใช่มั้ยค่ะเออจะหักมุมหยุดทีเดียวก็ชิบหายเลยทีนี้ชนกลุ่มน้อยเอากำลังบุกเข้าไปยึดร่างกุ้งแล้วเป็นเรื่องแล้วทีนี้เออดังนั้นเขาต้องไม่ผลีผลามต้องมีความสุขุมรอบครอบค่อยๆใช่ไหมค่อยๆที่จะเลี้ยวกลับเห็นไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาระดับประเทศเนี่ยพอผิดแล้วเนี่ยมันต้องนานยาวนานพม่า50 ปีอาจารย์เห็นไหม50 กว่าปีเพราะยังของไทยเราเนี่ยเราอย่าเริ่มต้นในการเดินผิดทางถ้าเราเดินผิดทางเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมามันไม่จบง่ายนะอาจารย์หวานและจบแล้วไม่เหมือนเดิมนะเราดูตัวอย่างซีเรียเห็นไหมพลาดแล้วเกิดสงครามกลางเมืองแล้วมองไม่ออกเลยว่าจะจบเมื่อไรและจบแล้วเนี่ยจะเหมือนเดิมที่ไหนบ้านเมืองพังหมดคนตายไปเท่าไหร่คนที่พิการไปเท่าไหร่คนที่พลัดบ้านไปเท่าไหร่เด็กกำพร้าเท่าไหร่หญิงไม้เท่าไหร่ชายไม้เท่าไหร่เห็นไหมนั่นเห็นนะนั่นผิดไม่รู้20 ปีเนี่ยจะพื้นกลับเหมือนเดิมได้หรือเปล่าซีเรียเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งทหารทั้งตำรวจทั้งพี่น้องโดยทั่วไปเนี่ย
เราต้องศึกษาบทเรียนทั้งพม่าศึกษาบทเรียนซีเรียเราอย่าเดินผิดทางนะอย่าเดินผิดทางอย่าถาล้ำเข้าสู่ยุคสงครามกลางเมืองวันนี้เราต้องช่วยกันตรงนี้ค่ะอาจารย์ค่ะ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 วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะนะคะมาร่วมพูดคุยกันนะคะแล้วก็ชัดเจนนะคะแล้วก็ให้ข้อคิดด้วยนะคะพี่น้องก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์มีอะไรที่จะทิ้งท้ายอะไรอีกไหมคะทิ้งท้ายแล้วตะกี้ค่ะนะวันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์แล้วค่ะครับผมค่ะได้ได้ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะค่ะครับครับสวัสดีประจักษ์วัดสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีผู้ร่วมรายการทุกท่านครับสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะก็นะคะพี่น้องคะนะคะนั่นก็เป็นอาจารย์สุรชัยนะคะแซ่ด่านของเราค่ะที่มาวันนี้มาไขปมปริศนานะคะกรณีการเสียชีวิตของหมอหยองนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็คนนั้นเป็นที่รักด้วยนะคะเราก็มองเป็นภาพใหญ่ค่ะพี่น้องว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะของความขัดแย้งหลักในประเทศไทยขณะนี้นะคะก็คือเป็นความขัดแย้งภายในระบอบกษัตริย์นะคะที่กำลังพยายามจะรักษาระบอบของตัวเองอย่างสุดชีวิตนะคะค่ะแล้วก็ความเสี่ยงที่เขากำลังเผชิญอยู่หลายด้านนะคะขณะเดียวกันพี่น้องประชาชนที่ต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงเสียทีนะคะเราก็ต้องเคลื่อนไหวกันอยู่นะคะแล้วเราก็กำลังเคลื่อนไหวกันอยู่ทางความคิดกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นภัยตอบที่เขามองว่าพวกเรานะคะเป็นภัยเป็นความเสี่ยงนะคะมันก็จึงยังคงดำเนินต่อไปนะคะพี่น้องก็ขอให้กำลังใจทุกๆท่านค่ะนะคะวันนี้รายการ News Force นะคะสถานี Media Force ก็ขอลาไปก่อนนะคะท่านใดยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็ติดตามไว้หน่อยนะคะเพราะว่าเวลาที่มีสถานการณ์ร้อนๆอย่างนี้นะคะอาจารย์ที่ท่านว่างอยู่ที่จะเข้ามาช่วยไขปมปริศนาท่านก็อาจจะเข้ามาร่วมรายการโดยทันทีแล้วก็ไม่ได้สามารถจะรู้ล่วงหน้านานนะคะก็ขอให้พี่น้องมา subscribe หรือกดติดตามกันไว้ค่ะเพื่อจะได้พบกันได้ง่ายนะคะพี่น้องค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะพบกับอาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลา20:00 น.นะคะกับรายการ Media Republic ค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านมีกำลังใจในการต่อสู้ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ